ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานได้ทำอะไรนะครับในช่วงวันสิ้นปีเดี๋ยวเราลองดูว่าแต่ละคนก็ทำอะไรบ้างนะจริงๆสิ้นปีนี่คือมันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงคืนเดียวเลยนะครับก็ที่ผ่านมาเจอหลายอย่างของผมเนี่ยผมไปที่วัดนะครับอืมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ผมตั้งชื่อหัวข้อประหลาดๆหน่อย เดี๋ยวจะลองดูว่าจะมีคนทราบความหมายของคำสามคำพวกนี้หรือเปล่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราน่าจะต้องออกมาลองคิดดูในแต่ละวันในปีใหม่นี้นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้ไปที่วัดไทยตรงแมสซาชูเซตส์นะครับชื่อวัดนวมินทราราชูทิศคือเป็นวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดอเมริกาเลยนะครับที่นี่ถ้าใครมาแมสซาชูเซตส์ก็แนะนำว่าลอง ลองไปดูนะครับแต่ว่ามันขับรถประมาณสักเกือบชั่วโมงเลยนะครับค่อนข้างจะกไกลจริงๆเขาก็มีสวดมนต์ข้ามข้ามปีด้วยคือเขาเริ่มสวดตั้งแต่มาสองทุ่มนะเสร็จก็น่าจะเที่ยงคืนตีหนึ่งครับผมก็เลยไม่ได้อยู่เพราะว่ามันไกลแล้วต้องรีบกลับบ้านเนาะนจริงๆถ้าเกิดว่าสวดผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเคยคิดอย่างนี้หรือเปล่าปกติเนี่ยพระนี้คือเขาต้องอทําวัดเช้าตอนประมาณสัก ตีสี่มั้งครับใช่ไหมครับบางบางรูปเห็นตื่นตั้งแต่นอนตีสองตีสามตีสี่แต่วันข้ามปีนี้เราทรามานพระหรือเปล่าไม่รู้เนาะคือเราให้ท่านเนี่ยสวดตั้งแต่สองทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วท่านนอนกี่ชั่วโมงแล้วต้องตื่นมาบินธบาตตอนไหนตื่นมาทาวัดเช้าตอนไหนไม่รู้ท่านน่าจะไม่ได้นอนหรือบางทีอาจจะไม่ได้บินธบาตเลยก็ได้นะครับอาจจะเหนื่อยแล้วนะฮะถ้าเป็นพระหนุ่มๆน,นี่ก็ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ตื่นได้แต่พระอายุเยอะแล้วนี่คงตื่นไม่ไหวเนาะน่าจะต้องให้พระหนุ่มบบามาิาาาาตมมแล้วก็เอา ถวายแบ่งปันกันต่อนะครับเนอดีเลยปีใหม่ไปทานข้าวที่ห้างคนเยอะมากครับผมทานข้าวก็หลังจากไปวัดเสร็จก็ทานข้าวข้างนอกครับร้านไทยทานทานตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็กลับบ้านมาก็ไม่ทานละอิ่มล้วนะครับอืมแต่ว่าเมื่อคืนนี่คือก่อนตอนช่วงฉลองใกล้ๆกลอ่ ใกล้ๆสิ้นปีผมทานเอเนี่ยเป็น Sparkling Apple Cider นะครับก็น้ำแอปเปิ้ลนั่นแหละแต่ว่ามันมีซ่าๆไปอร่อยมากนะครับแล้วก็ลูกแพรมีความรู้สึกอย,า,อยากจะกินอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่สวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่จริงๆก็ไม่ได้มันก็เป็นแค่วันวันหนึ่งนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแล้วแต่ปีนี้ที่ผมได้ข่าวมาเยอะหน่อยก็คือมีคน ใกล้ตัวเข้าเรื่อยๆแล่วป่วยหรือเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะครับก็เนี่ยมันก่อนเขาเพิ่งมีขึ้นไปไมีคนเสียชีวิตเลยเพื่อนผมเนี่ยก็คืนติดต่อมาด่วนเลยบอกว่าพอดีแม่เขาเข้าโรงพยาบาลที่อินเดียนะเป็นเข้าไอซียูเขาเลยต้องบินกลับโดยด่วนบอกว่าให้ผมช่วยอยู่เวแรแทนเขาได้เปล่าก็เออเออเ,ออเดี๋ยวอยู่ให้อะไรเงี้ยน,นะเห็นไหมว่ามันก็เป็นปกติธรรมดาบางคนบอกว่า เฮ้ยวันปีใหม่เนี่ยเราควรจะคิดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆแต่คือสิ่งธรรมดาทั่วไปที่มันเกิดอะเกิดแก่เจ็บตายมันก็เกิดขึ้นของมันอยู่แล้วมันไม่ได้สนใจว่าปีใหม่ปีเก่าวันสําคัญอะไรบันเกิดหรือวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดของมันอย่างนั้นนั่นแหละนะครับเออปีใหม่อยู่บ้านทําอาหารกินเองเมื่อวานปีใหม่ผมกลับก็ไปไปวัดกลับมานั่งเล่นสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไปยิม เมื่อวานผมเล่นเล่นเคเบิลเล่นเวทที่เป็นเครื่องเคเบิลแล้วผมถ่ายวิดีโอด้วยเดี๋ยวเอามาเอามาลงสักวันหนึ่งเผื่อว่าใครจะไปเล่นตามนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้เมื่อวานไม่ได้เล่นเยอะเท่าไหร่เล่นแค่ครึ่งชั่วโมงน่าประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็แล้วก็หยุดประมาณเท่าน,นั้นเองนั้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับแล้วก็เมื่อเท่าไหร่ชั่วโมงสองชั่วโมงกว่านั่นเองญี่ปุ่นแผ่นินไหวใช่ไหมฮะ หลายคนที่อยู่ญี่ปุ่นหรือมีเพื่อนอยู่ญี่ปุ่นเขาคงจะทราบดีตอนก็ไหวแรงพอสมควรเลยนะฮะมีการให้อพยพเดี๋ยวเตือนซึนามินะครับก็แต่ละคนถ้าอยู่ใกล้ๆทะเลนี่ก็คือจะต้องไปหลบสักที่หนึ่งแล้วแหละนะฮะที่บอสตันเมื่อคือนนี้ไม่มีพลุเลยไม่มีเลยศูนย์ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นไมไ่อะไรสักอย่างเลยไม่รู้ว่าทําไมนะฮะแต่ที่นิวยอร์กยังมีอยู่นะครับได้ข่าวซึนามิที่ญี่ปุ่นนะครับ อามันมีสึนามิแล้วเหรออันนี้ผมตามไม่ทนันละผมรู้แต่ว่ามีเตือนสึนามิแต่ว่ามีสึนามิแล้วเหรอครับอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยคือล่าสุดแล้วมันมันเป็นสึนามิเข้ามาแล้วเหรอครับนะเดี๋ยวผมต้องไปอ่านดูแล้วว่าสึนามิตรงไหนใหญ่แค่ไหนเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะมีอัพเดทช็อคเหมือนสมัยก่อนที่เรากังวลกันหรือเปล่าเนาะอันนี้ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับ ได้ข่าวจีนไต้หวันไหมก็ได้ข่าวนะครับที่คุณสีจุนผิงเนี่ยเขาจะมีการควบรวมสองประเทศเข้าด้วยกันนะครับซึ่งมันก็มีมานานแล้วนะครับมีนานมันเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่นนตั้งแต่ก่อนผมเกิดแล้วไหมครับที่จีนกับไต้หวันจะต้องพยายามรวมตัวกันนะเพราะว่าตอนนั้นเขามีปฏิวัติแล้วก็ผู้นําก็หนีไปไต้หวันใช่ไหมฮะอืมก็มาเป็นแบบนั้นแหละนะครับรเจ็ดจุดสองลิตรนะครับ บางจุดคลื่น1.4เมตร1.4เมตรเน่าจะยังไม่ใช่สึนามิเนาะแต่ว่าถ้ามันมีสึนามิแล้วมากรงใหญ่กว่านั้นใช่ไหมครับสึนามิลูกแรกมีเตือนแล้วเดี๋ยวต้องรู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนาะถามว่าลูกช้างร้องคาราโอเกะสนั่นแรกพลุไม่ค่อยจุดเท่าไหร่ร้องเพลงอะไรครับร้องเพราะหรือเปล่าหรือร้องเสียงไม่เพราะนะครับ บางคนถ้าร้องเสียงไม่เพราะนี่หมาเมินเลยนะฮะหมามองดูแล้วแบบอืมไอ้นี่อะไรนม่รู้เสียงมันไม่ได้เรื่องเลยนะครับนี่เลยเมื่วอวานไปเดินเล่นตั้งแต่ตอนห้าโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งเมื่อยกลับบ้านอยู่เป็นเพื่อนน้องแมวก็ดีแล้วครับที่นี่มันไม่มีอะไรจุดเลยนะผมอยู่ตรงเนี้ยปกตินะีปีที่แล้วตรงเนี้ยมีจุดพลุนะครับปีนี้ไม่มีสงสัยตำรวจมาไล่เนาะเพราะปีที่แล้วมันมันวิ่งมาข้าง ข้างน้ําตรงนี้แล้วก็แอบจุดอะไรสักอย่างนะครับื hmm. แล้วเมื่อคืนไม่รู้ว่าหมาใครยังอยู่ดีหรือเปล่านะบางคนบางทีหมาตายเลยนะตื่นตกใจตาย,ตายอะไรเงี้ยนะฮะคนมาเค้าร้องกันลูกช้างฟังอยู่ด้วยกับหมาแล้วหมากับลูกช้างนี่เห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างครับเสียงเสียงของคนเมาไพเราะเพราะปริ้งขนาดไหนนะครับฟังแล้วเจริญหู นะฮะเจริญปัญญานะดีปะ่ะนะครับน่าจะดีือลองไปลองมาเหมือนหลับสนิทเออก็ดีแล้วครับเมื่อคืนตื่นเพราะเสียงพลุนะครับเออผมเนี่ยเสียงพรุรออพรตั้งแต่เด็กก็ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยนะครับแต่ที่กลัวคือหมามันกลัวมากกว่าเราก็ต้องเอาผ้าผ้าใช้ตัวมาห่อมันนะครับห่อไว้แล้วเดี๋ยวมันก็สบายใจเองนะฮะมีไปต่อโทษ IR ที่ไต้หวัน IR นี่คืออะไรครับ international relationship หรือเปล่าหรือว่า interventional radiology ผมไม่รู้ว่าเรียนสาขาอะไรนะครับมันอาจจะแต่ interventional radiology ไม่น่าจะไปเรียนที่ไต้หวันนะน่าจะไปเรียนประเทศอื่นมากกว่าอาจจะเป็น international r e l a t i o n s h i p ซึ่งน่าจะเดานะไม่รู้เหมือนกันนะครับคข้ามาได้เราผลผลกระทบเต็มๆเ,เพราะสิ่งที่ออกมาให้โอ,อวาดวันปีใหม่เรื่องรวบรวมสองประเทศบวกกับเป็นปีมังกรตามความเชื่อช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งไป ไต้หวันอือใช่ครับเพื่อนผมก็อยู่ไต้หวันนะก็เดี๋ยวต้องดูต่อว่ามันเป็นยังไงนะครับอืมข่าวเด็กกระดินพลากรอนถูกปล่อยตัวออกมานะครับเหตุผลที่สำนวนฟ้องไม่ทันแล้วก็ให้สถาบันกรลยาไปดูแลต่อก็อืมคิดว่าถ้าถ้าสมมุนมันทำตามแนวทางกฎหมายจริงๆแล้วมันออกมาได้เป็นแบบนั้นบังเอิญจริงๆเนี่ยเอผมมองว่ามันควรจะต้อง มีวิธีแก้ในการดูกฎหมายเนาะเพราะว่าการฟ้องอะไรที่มันดูเ,เป็นอันตรายขนาดนี้นะฮะเป็นอะไรที่เป็นข่มขวัญประชาชนได้ขนาดนี้ทําให้แต่ละคนมันก็ไม่มั่นใจในการเข้ามาประเทศเราเนี่ยฮะถ้าแบบนี้เนี่ยอะไรที่มันแก้ไขได้ควรจะแก้ไขเนาะเราก็ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนเพราะไม่ฉะนนั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยออกไปแล้วคนไม่มั่นใจอ่ะมันก็จะมีปัญหาตามมาได้แล้วคิดนะครับว่าเด็กปล่อยออกไปแล้วจะปลอดภยัยหรอครับนะฮะ คือถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้เขาเขาโดนปล่อยออกไปเนะี่ยอยู่ในสังคมไหนก็อยู่ไม่ได้นะอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนมันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วไอ้น,นี่มันคือถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมเรียนห้องหนึ่งแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งที่มันเคยยิงคนตายแล้วมันเข้ามาห้องของผมอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกกับมันยังไงอนะฮะเดี๋ยววันวันนึงมันต้องเอาปืนมายิงผมแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็คิดไปก่อนแหละเราก็คงจะต้องถ้าเป็นผู้ปกครองก็แน่นอนว่าไม่สบายใจนยครับแล้วถ้าเกิดว่าบ,บําบัดอยู่ในโรงพยบาบาลอย่างเดียว ก็แน่ใจหรือเปล่าว่าอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ออกมานะฮะไม่หนีอ,ออกมาเหมือนบางคนอย่างเงี้ยหรือส่งลูกมาต่างประเทศเอ๊ะมันออกมานอกต่างประเทศได้หรือเปล่ามีกฎหมายอะไรไหมบอกว่าห้ามเด็กคนนี้ออกนอกประเทศยังไม่เห็นมีนะฮะเท่าที่ผมฟังข่าวดูนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีก็แปลว่าถ้าพ่อแม่อยากจะส่งออกไปต่างประเทศให้ลูกไปเริ่มต้นใหม่ที่ออสเตรเลียที่อเมริกาที่อังกฤษหรือที่ไหนก็ได้นะครับเพราะมีตังเนี่ยก็ส่งไปได้นะครับไอ้อย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาตามมาได้นะครับ แล้วก็ไม่ใช่ว่าส่งมาอเมริกาแล้วมันจะดีเสมอไปนะถ้าโชคดีจริงๆอาจจะโชคดีถ้าพ่อแม่มีเงินเยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาลูกคนรวยมาอเมริกาเนี่ยเขาจะทาอะไรรู้ไหมมี2ประเภทแหละประเภทแรกพ่อแม่ตามใจมีทุกอย่างนะครับมีบ้านอยู่มีรถขับรถดีด้วยนะครับปาร์ตี้ทุกวันเลยเรียนก็ไม่ค่อยสนใจเรียนจะทํายังไงก็ได้นะครับแต่มันมีตังค์่ะมันไม่สนใจมันก็มีคนประเภทนี้เหมือนกันกับอีกประเภทหนึ่งมาแล้วมันกลับใจได้จริงๆเพราะว่า มันต้องอยู่คนเดียวอะ่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้สนับสนุนมากเท่าไหร่อิทธิพลที่อเมริกาเนี่ยพ่อแม่ก็มีไม่เยอะเท่ากับตอนที่อยู่เมืองไทยละนะครับคราวนี้แหละมันก็ต้องใช้ชีวิตรอดให้ได้พวกนี้บางคนก็กลับตัวได้นะคือจากเด็กไม่ดีเลยอะ่ะมาอยู่ที่นี่คือเด็กบางคนอยู่เมืองไทยนะไม่เรียนเลยไม่เรียนสักนิดเดียวเกเรนะครับอะไรก็ไม่รู้่ะนะครับแล้วมาอยู่ที่นี่ก็ตั้งใจเรียนเรียนดีขึ้นมานะครับไปทํางานร้านอาหารเก็บเงินนะฮะสร้างตัวเองขึ้นมา ถ้าสมมุติได้แบบนั้นได้มันก็ดีปัญหามันอยู่อย่างนี้ครับข้อแรกมันไม่มีอะไรการันตีว่าจะได้โอนออกไปเป็นแบบนั้นอันที่2คือมันไม่มีใครพูดออกมาเลยให้เราสบายใจว่ามันจะไม่เป็นอะไรที่เป็นอันตรายต่อสังคมนะครับแล้วกะว่าจะให้เรื่องพวกนี้มันเงียบไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเราปล่อยไปนานๆเดี๋ยวเรื่องมันก็จะเงียบไปเนี่ยผ่านไปเดี๋ยวรอปีหน้าเนี่ยผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรขึ้นมาคุยกันหรือเปล่าเรื่องพวกนี้เนาะยังไงก็ต้องลองดูต่อไปนะครับ มาชอบมุดใต้โต๊ะมาใต้เตียงม,มุดไม่ได้หรอครับผมจุดปลุกเองเลยไม่เอาดีกว่านะครับก็ t อินเตอร์เนชั่นแนลเรจริงๆด้วยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาจอสอร์บอกมีแต่คนประกาศมาหายเพราะนอ้องมาตะเลอิอออกนอกบ้านก็นั่นแหละ แหมจริงๆก็รู้มันมีปัญหาอย่างนี้ทุกปีเราก็ยังไม่ไม่มีวิธีในการป้องกันอะไรเลยเนาะใช่ไหมครับอย่างนี้จริงๆต้องบอกทุกคนบอกว่าเอ้ n e w y e e r น e วีเออร์เนะครับปีสุดท้ายนะครับสุดท้ายของปีเนี่ยจะต้องเป็นการเอาหมาแมวเ,เข้าไปเก็บในบ้านให้ดีนะครับอันนี้อะไรคุณไมคที่ Oasis บอกว่าการตรวจ u r i n น Organic Profile หรือการตรวจในลนักษณะนี้มีความแม่นยำสูงไหมครับหรือควรตรวจแบบไหนเพื่อทราบแนวนี้ดีอันนี้ตรวจทำไมครับ ต้องทราบก่อนว่าคุณตรวจยูรินออร์แกนิกโปรไฟล์คือตรวจหาไปเพื่ออะไรถ้าเกิดคุณตรวจหาเพื่อดูยูเรียไซเคิลดีเฟกตอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะบอกมันก็แม่นนะถูกไหมครับมันมันขึ้นขึ้นกับเมตาบอลิ์ของคุณมันออกมาเป็นตัวไหนนะครับก็แม่นบอกได้นะครับมีอะไรโรค PKU, p h e n y นิล t ีโ u r ู a รียนะครับอ่าเมเปิลไซรัปยนอะไร disease อะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ย ออร์แกนิกแอซิดมันจะเปลี่ยนแปลงหมดในปัสสาวะของเรามันก็ต้องตรวจได้อยู่แล้วดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณแปลผลไปหรือเปล่าผมแปลผลไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันยุ่งยากมากเลยเรื่องนี้มไม่เคยทําด้วยตัวเองนะครับจะทําทีไรก็ต้องเปิดหนังสืออ่านทุกทีเพราะว่ามันเป็นวงจรที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับอย่างยูรีไ c เคิลสารตัวไหนเพิ่มสารตัวไหนลดเนี่ยผมก็จาไม่ได้้วนะนะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หมาไซเบียรหน,นีไปอยู่สถานีดับเพลิงตอนนี้กินข้าวสถานีดับเพลิงหมดหลายหม้อแล้วเอออันนี้เจ๋ ดีมันไม่กินน้ําหมดสถานีสนามสถานีดับเพลิงนะต่อไปไฟไหม้มันต้องไปดับเลยโทษหมาตงเนี้นะครับดีเลยหมาก็ได้เขาหนีไปอยู่ถูกที่แล้วล่ะนะครับมันเป็นที่ที่ปลอดภัยมีคนเยอะแล้วก็สามารถที่จะไม่ไม่มีอะไรมาโดนเขาได้นะ In the future can create video also in English i don't think so. i will create video in thai only because i have to cater to thai people, right? and then you just have to translate into english yourself. but i haven't actually used the youtube translators, but it's not as good. i've translated some of my videos from thai to english, but, you know, it's kind of weird. i don't even understand my own uh, uh, the youtube translation, even though i was the one who's speaking in the videos. you can actually see for yourself some of them are being translated as of now. and are already a n some s l t อืมีวันนี้ผมก็ใส่สร้อยมังกรเมื่อวันนี้ที่เอามาให้ดูนะครับตัวนี้เลยสร้อยนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นะครับมันดูประหลาดดีแต่ว่าวันนี้ก็ลองดูมันเป็นสีม่วงๆหน่อยเมื่อคืนน้องหมอกมากอดด้วยนะครับน้องกลัวเสียงพลุนะครับ ผมกาลังสงสัยว่าถ้าจุดพลุทุกวันหมาจะเลิกกลัวไหมนะนะฮะหมาที่นี่ไม่เคยกลัวเสียงรถไซเรนหมาไม่ค่อยชอบทําไมเสียงมันแหลม,ม้งครับหมาไม่ค่อยชอบนะ,ะจุดพลุเสียงดังมากกลัวข้างหลังคาบ้านจะผ่านคือบางคนเขาจุดพลุไม่ดีนะพลุพุ่งผิดด้านไปโดนคนตายไปเลยก็มีนะฮะเออ แต้หวันอากาศดีอ่ดีนะครับแถวบ้านจุดพลุบึ้มพลุโอ่งกันดังสนัน่นหลังคาบ้านนะครับเอาหมามากอดไว้กลัวหมาตกใจนะครับผมว่าจริงๆนี่นะเราอาจจะต้องถล่มบ้านมันก่อนไหมเออถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าบ้านไหนจุดพลุนะปีหน้าเนี่ย New Year Resolution ปณิธานของปีนี้เราจะทำอะไรเราจะเตรียมการทำระเบิดพลุแล้วก็ เลงเป้าหมายไปที่บ้านที่เขาจุดเนี่ยแล้วพอมันวันก่อนสิ้นปีนะยิงไปเลยให้มันไปตุ้มอยู่บ้านมันอะตรงหลังคาอะไรเงี้ยแทนที่จะให้มันขึ้นไปข้างบนแล้วตู้มใช่ไหมเราเฉียงเฉียงไปนิดนึงเอาไปตุ้มตรงหลังคาบ้านมันพอดีลองคำนวณ Projectile Distance ให้มันเหมาะสมให้มันยิงไปปุ๊บแล้วมันก็ลงไปตรงหลังคาบ้านเขาก็ตุ้มขึ้นมาน่าจะสนุกดีนะใช่ไหมครับ อ่านข่าวมากๆแล้วดาวมีแนวทางแก้ไขปัญหาจิตงไองย่าไปอ่านสิครับนะจิตแพทย์มาแล้วเขาให้คําตอบไม่ได้อืมคุณต้องอยาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์สิเหมือนคุณดูหนังอะ่ะคุณดูหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยสับประหลาดออกมาก็ซิล่าอย่างเงี้ยนะครับออกมาแล้วคุณเป็นไงเครียดไหมเครียดกลัวว่ากอซิล่าจะมาเหยียบปะ่ะแต่คุณเดินออกจากโรงหนังแล้วมันก็เออเริ่มสบายใจขึ้นมาหน่อย หรือคุณดูหนังอะไรสัอย่างอยู่แล้วมันหนังเศร้าพระอเอกก็เป็นมะเร็งพระนางเอกก็พ่อทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูไปดูมาแล้วรู้สึกอินไปกับมันแต่พอโฆษณามาปุ๊บอ้าวอ,อารมณ์เปลี่ยนคุณต้องหาต้องหาทางตัดชีวิตเข้าโฆษณาให้ได้ง่ายๆนะเออมีอะไรวะต้องมามีโฆษณามานะครับมีหนังเรื่องเครียดๆอย่างเงี้ยขึ้นมาทุกคนอ่านข่าวอิสราเอลฮามาจดูไปโอมีการฆ่ามียิงกันนะครับ สักพักหนึงมีโฆษณาเทเลทับบี้ออกมาดึกดึก,ดกอย่างเงี้ยนะครับหรือมีโฆษณาว่ามีหอยทากนะครับมันกําลังบินได้นะค,คุณก็ดูอะไรตลกโตลหลแบบนี้บ้างนะฮะนะหรือว่าเราหาอะไรแปลกๆมาดูเขาอาจจะเปลี่ยนชื่อตั้งนามสกุลใหม่ทําสัญญกรรมก็อาจจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ผล มันก็ไม่พ้นในสิ่งที่เราทราบอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็คงจะทราบอยู่แล้วพ่อแม่น้องพ่อแม่น้องของของน้องเนี่ยคือใครนะครับบ้านอยู่ที่ไหนนะหลายคนก็คงจะทราบด้วยว่าอยู่ตรงตรงไหนยังไงยิ่งเพื่อนที่โรงเรียนเขามีเหลือจะไม่ทราบนะครับอถ้าทราบแล้วก็แน่นอนมันก็คงต้องมีคนที่ไม่พอใจแล้วก็สังเกตการไว้อยู่เหมือนกันนะฮะยู่ที่เดนๆนเรื่อง He ที่ h y USA อันนี้ผมว่าน่าจะหาได้นะลองดู Top 10 University ก็ได้ครับ h e l t h y and d e n อ่าที่เมืองที่ผมอยู่ก็ Brickham and Women นี่แหละนะครับ Massachusetts General Hospital สองที่นี้ก็เด่นอยู่แล้วนะครับ John Hopkins เด่นใช่ไหมครับ UC Davis อ UCLA พวกนี้นะครับก็เด่นอยู่แล้ว Yale, Brown นะครับพวกนี้ Health มันก็เด่น c l e v e l a n d Clinic, Mayo Clinic ใช่ไหมครับพวกนี้ก็เด่นหมดอืม Texas Tech ในพวกนี้ก็ดีนะครับมีอะไรกันเออพวกนี้แหละซ,ซึนามิห้าสิบเซนมันจะเรียกว่าซึนามิได้ยังไงเนี่ยเนาะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คืออะไร หนูเป็นส่วนหนึ่งที่จุดพลกุก็ดีนะครับจุดแล้วอย่าให้มันไประเบิดบ้านคนอื่นแล้วกันนะและตอนแปลงฟันทุกทีก็แปลงฟันให้สะอาดก่อนนะครับวันที่ผมไปมีคนไทยไปเยอะไหมครับวันตอนที่ผมไปไม่มีเลยนะครับโล่งมากไม่มีใครเลยเดินไปเ,นเจอพระอยู่สองรูปเออสรูปแค่นั้นเองแล้วก็มีคนต่างชาติอยู่นิดหน่อยนะมีนั่งสมาธิแล้วก็มีพระมาสอน สอนสมาธิวิปัสนาให้กับฝรั่งด้วยนะครับซพ่งดีนะผมมองแล้วดีแต่วันนั้นที่ไปคือแบบโล่งมากไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่างานจริงๆมันเริ่มตอนสองทุ่มก็จะน่าจะสองทุ่มคนไทยคนลาวคนขเขมรเนนะี่ยจะไปตอนนั้นนะครับวัดไทยที่อเมริกาเนี่ยถ้าวัดใหญ่ๆแบบที่ผมไปเนี่ยเขาก็จะมีจัดอย่างอื่นด้วยนะเช่นมีการสอนภาษาไทยสอนดนตรีไทยนะครับมีการแสดงดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยในวันที่มีวันสําคัญนะครับลอยกระทง ปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีได้นะครับวันทอดกระถินอย่างเงี้ยมีนะครับลูกของคนไทยที่เกิดที่นี่โตที่นี่ก็จะมาเรียนภาษาไทยมาเรียนดนตรีไทยที่นี่ครูก็จะเป็นครูคนไทยมานะครับแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆวัดที่อเมริกาเนี่ยมันมีหลายสายหลายหลวงพ่อมากเลยแล้วก็แต่ละหลวงพ่อที่เป็นผู้ปถัมภ์ของแต่ละวัดที่ประเทศไทยก็จะมีการส่งลูกวัดตัวเองไปตามวัดที่เป็นสายของตัวเองนะครับมันก็จะแบ่งเป็นสายเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าสายอะไรบ้างนะครับ เอ่อสายอะไรเป็นสายอะไรสายหลวงพ่ออะไรเป็นอะไรคือเขาพูดชื่อหลวงพ่อมาแต่ผมก็ไม่ได้ติดตามทางด้านนี้ก็จะไม่รู้จักอย่างหลวงหลวงพ่อชามครับวัดที่ผมไปเนี่ยหลวงพ่อชาหลวงปู่สุกอะไรเงี้ยคือได้ยินชื่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าท่านคือใครแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับทางบ้านจุดพลุหนักมากส่วนมนต์ข้ามปีก็ดีแล้วครับ ทำให้จิตใจแน่วแน่นะครับเราต้องสวดมนต์ได้ตอนที่มันมีเสียงดังเหมือนกันแต่เมื่อวานผมก็สวดมนต์ตั้งแต่ตอนผมอาบน้ําอยู่แล้วนะครับสวดซ้ำอีกรอบหนึ่งทีหลังเออแล้วสวดอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนก็ต้องคือสำหรับผมนะาการสวดนโมสามจบอันนี้แน่นอนทุกคนต้องสวดแต่สวดไปทําไมรู้ไหมครับแล้วเคยสังเกตป่ะเวลาก่อนที่เราจะท่องคาถาอะไรสักอย่างอะคาถา บูชาพระองค์ต่างๆพระศิวลีนะครับพระพิคเนตอะไรเงี้ยต้องมีนโมสามจบทําไมมันต้องมีนโมอยู่ตรงนั้นด้วยเออผมอยากรู้มากเลยว่าคนคนทุกคนเข้าใจว่าอย่างไงทําไมต้องมีนโมอยู่ตรงนั้นสวดสวดพระพิคเนตองค์เดียวไปเลยไม่ได้เหรอทาไมจะต้องแบบมีนโมตัสสะอะไรอเงี้ยนะครับทําไมต้องอมีการเชิดชูต้องเคารพพระพุทธเจ้าก่อนที่จะสวดพระพิคเนตหรือสวดพระองค์ไหนๆก็ตามคาถาอะไรก็ตามต้องมีนโมก่อนทําไมนะ ลองดูซิว่าแต่ละคนเคยรู้คําตอบพวกนี้ไหมนี่ผมคิดก็ขึ้นมามั่วๆนะอาจจะถูกจะผิดก็ได้นะใส่ซอสข้อมือตอนทํางานหรือเปล่าไม่ใส่ครับมีหมดเกลือจิ้มเกลือเดี๋ยวมันจะจิ้มไปทําไมอะถ้าเกิดว่าเกลือที่ผมใช้อยู่เนี่ย มันเป็นเกลือที่แบบไฮโซอ่ะเกลือแบบไอเนี่ยเรียกอะไร p u ะ p l e b a m b o บอ่ะของแพงที่สุดในโลกอ่ะผมจะไปจิ้มกับเกลือสมุทรธรรมดาทำไมอ่ะนะผมกินของผมเองเนี่ยแบ่งให้คนอื่นเขากินได้ไงนะครับมทาอะไรมื้อเย็นผมไม่ได้ทานมื้อเย็นครับเมื่อวานนี้ผมทานมื้อบ่ายสองกว่านะครับทานอาหารไทยทานอะไรอ่ะทารไทยกับอาหารญี่ปุ่นก๋วยเตี๋ยวต้มยำซูชิอ่อ ปูอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับแล้วก็ทานกาแฟไทย2แก้วชาไทย1แก้วเวลาผมไปสั่งอาหารเนี่ยเวลากินอะไรพวกนี้ผมจะชอบสั่งน้ํามากกว่า1แก้วนะครับอย่างถ้าอยู่ประเทศไทยก็ครบเลยบางทีไปน้ำกระเจีย๊ยบน้ําใบเตยน้ําตาลสดชาไทยเย็นแล้วก็กาแฟเย็นแล้วก็เป็นคนเดียวในโต๊ะที่สั่งเยอะขนาดนี้ตอนแรกอาจจะสั่งสงน้าก่อนก็คือ,อน้ําตาลสดน้ํา กระเจี๊ยบแค่นี้ก่อนกินหมดละน้ำมะพร้าวน้ำแตงโมหมดละเอากาแฟเย็นยกลอ้อนะฮะชาไทยนอบีเอามันให้หมดเลยคือคือเนี่ยกินเสร็จเข้าน้ำเดินกลับมาก็กินต่อกินกินกินไปเรื่อยๆนะฮะถ้าขนมหวานก็สั่งหลายอันนะครับบางคนว่าจะกินขนมหวานอะไรถ้าผมดูแล้วมันเยอะจังเลยเขากล้วยก็ดีสลิมก็โดนไอ้ลูกบัวลอยก็ดีเอามันให้หมดเลยสั่งมาสามที่ไปเลย สั่งจนกระทั่งคนรับออเดอร์มันงงไอ้นี่มันจะเอาอะไรของมันตั้งหนาวะดันกินหมดอีกต่างหากนะครับอืมส่วนตอนเย็นก็กินในตัว s p a r k i n g apple cider นะครับรับลูกแผลหนึ่งลูกอืมปีใหม่นี้ประชามทำให้ได้เกรดเวิชาอินออร์แกเน็ตมนะครับให้ได้ก็ทำเลยครับ ผมไม่รู้เหมือนกันว่านัหนังสือพวกนี้เขาสอนอะไรกันนะแต่ถ้าเป็นผมอ่านหนังสือเรื่องพวกนี้นะครับผมจะอ่านให้มันเลยชั้นเรียนของตัวเองไปผมไม่เคยสนใจแค่ชั้นเรียนของตัวเองนะครับอะไรก็ได้ที่มันเลยเกินเอางี้แบบผมจะต้องการฉลาดกว่าอาจารย์่ะพูดง่ายเลยอาจารย์สอนแค่ไหนเราต้องเก่งกว่าอาจารย์ได้ไดคืออาจารย์ันเป็นตัวธรรมดาเป็นคนเหมือนกับคนอยู่ข้างทางแล้วคอยชีย้แนะเราว่าเออทางนี้ดีทางนี้ไม่ดีทางนี้ควรไปไม่ควรไปทางนี้ไปแล้วมันลำบากนะอะไรอทางนี้แล้วเอ้ยนี่จะเร็วกว่า อาจารย์มีหน้าที่เท่านั้นเลยสําหรับผมนะแต่ความเก่งข้าพเจ้าสร้างเองนะดังนั้นเนี่ยสมัยผมเรียนผมไม่เคยเรียนอินออกเกนิกเคมนะผมเคยเรียนแต่ออ g a กนิกเคมตอนปีหนึ่งที่เข้าไปเรียนที่จุฬาตอนนั้นออ c c กนิกเคมีเป็นวิชาที่ทุกคนเ,นเขาไม่ชอบกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ชอบเพราะว่าในบรรดาเคมีทั้งหมดเนี่ยผมชอบมากที่สุดเลยออกเกนิกเคมีนะครับซึ่งมันมีแบบโมดฟังก์ชันต่าง,างๆอะไรเยอะแยะไปหมดเอาสารนี้โบกสารนี้กลายไปเป็นตัวนี้ นะครับมีปกติกิริยากี่อยา่างเราเออกมาเป็นในตัวนี้ให้มัน,ม,นมันดีนะเขาก็สอนตามชี้ตามอะไรนะคุณรู้ไหมว่าผมไปอ่านอะไรผมไม่อ่านเท็กซ์บุ๊กของเรย์มอนด์ชางนะครับซึ่งเป็นคนที่เขียนแบบนนเท็กซนะ์บุ๊กันาหนาเท่านี้หนาเท่านี้นะแล้วเทอมหนึง่งคุณเรียนออร์แกนิกเคมีสคุณเรียนอะไรเล่มบางๆชีทเยอะๆแค่นั้นเองแต่ผมไม่เอาผมไปซื้อหนังสือฝรั่งมาอ่านเลยไม่สนใจด้วยเล่มเท่านี้แล้วอ่านจบด้วยนะไม่อาจจะไม่จบทุกตัวอักษรนะจำส่วนใหญ่แล้วกันเอางี้ ผมอ่านแล้วแบบจนเข้าใจอะว่ามันคืออะไรอะแล้วตอนสอบอะคือเหมือนแบบไปนั่งเล่นอะเพราะว่าคนอื่นเขาอ่านเฉพาะที่อาจารย์สอนใช่ไหมมันก็จะมีความรู้แค่ประมาณนั้นเวลาที่เขาไปสอนจริงเน่เนื่องจากเป็นวิชาที่เขาไม่ชอบไปอยู่แล้วมันยากเขาก็จะทํากันไม่ค่อยได้แต่ไอเราเนี่ยคือมันมีความชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือจริงจจังๆของมันเลยตอนเข้าไปทําข้อสอบอาจารย์ก็จะให้สารอะไรมาหนึ่งสองสาตัวให้เราสร้างปฏิิริยาจ,จนถ้ามาเป็นตัวสุดท้ายได้อย่างเงี้ยนะครับก็มันดีเราก็ ง่ายเลยนะขอบคุณพี่แอลด้วยนะครับที่สนับสนุนมาเนาะในเอ็กซ์ว่าถ้าหมอพยาบาลเฝ้าห้องฉุกเฉินเคสที่เมียแล้วถ้าซื้อเคฟซมาเลี้ยงกันจากที่เมียเคสจะหลั่งไหลมาอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือผมไม่ไม่เคยได้ยินความเชื่อน,นี้ดีกว่าเอางี้เ่าผมไม่เคยได้ยินควาความเชื่อเรื่องเคฟซว่ามันจะทําให้เวรยุ่งนะครับแต่ถ้าผมมันบางวันไม่เห็นมีเคฟซมันก็ยุ่งอะนะนะ ตอนผมอยู่ประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะอยู่เวนวันสิ้นปีเกือบทั้งหมดเลยเกือบทุกครั้งเลยไม่รู้ว่าโดนเราทําไมนะแล้วตอนนั้นมันต้องมีอะไรทุกทีเลยคือแบบพอปึ้งกลายไปเป็นเที่ยงคืนหนึ่งนาทีปุ๊บเนี่ยมีงานเต็มเลยมีอยู่ปีหนึ่งตอนปีสุดท้ายที่ผมทํางานอยู่นะตอนปีหกนะหรือปีห้าสักปีเนี่ยปีหกแล้วนะครับตอนนั้นไปวนแผนกผ่าตัด สัญญกรรมที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะฮะแล้วตอนลงมีดปุ๊บเนี่ยผ่าท้องลงมีดปึ๊ดหนึ่งข้างนอกจุดพุกพอดีเป๊ะเลยทำไมต้องเป็นเชนนั้นทุกทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้จักเทเลทับบี้ด้วยก็ชนชน,ชนเป็นเทเลทับบี้ตัวหนึ่งที่สีม่วงใช่ไหมฮะพวกปั่นคอนิาสายในโลกออนไลน์คือพวกประเภทเดียวกับคนกับน้องปิ่นปนนะิอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาปั่นอะไรกันเรื่องอีสานนะผมไม่ได้สนใจในเรื่องพวกนี้นะครับคนอีสานก็ไม่ได้แปลว่าคนไม่ดีอะไรนี่ใช่ไหมฮะแน่นอนว่าคนทุกทุกที่มันต้องมีไม่ดีคนภาคกลางภาคใต้ภาคอะไรมันต้องมีคนไม่ดีแน่ๆอยู่แล้วมันต้องมีทุกภาคนะฮะไม่มีภาคไหนที่มันจะมีคนดีหมดตลอดเวลานะครับแก้ไขปัญหาพวกมนุษย์ตลาดล่างยิงึืงขึ้นฟ้าในช่วงเทศกาลได้อย่างไรสามารถหาต้นตอของกระสุนได้หรือไล่ครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ยังไงเนาะ ถ้ามันมีมนุษย์ตลาดล่างยิงปืนขึ้นฟ้าถ้าเราเป็นมนุษย์ตลาดบนเราก็ต้องยิงจากฟ้าลงไปข้างล่างวิธีในการแก้ไขถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะแก้ไขปัญหาจริงๆลองเอาโดรนซื้อมาบินนะครับแล้วไปสังเกตว่าบ้านไหนที่มันมีปัญหาแล้วต่อไปเนี่ยเอาพุระเบิดติดไว้ที่โดรนอะแล้วคุณไปปล่อยทมบ้านมันนะครับน่าสนุกนะแทนที่จะแบบมีแสดงโดรนแสงสีนี้ครับเป็นโดรนติดระเบิดพลุอะเอาไปตูมบ้านมันสัหน่อยหนึ่งเพื่อความสนุกนะไม่ต้องถึงตายนะ เอาถึงแค่หูหนวกพอนะครับอาจจะตุ้มสักป,ประทัดหนึ่งก็ได้เวลาเขากาลังจะหลับกําลังจะเมาเนี่ยตรงไหนที่มันเมาเล่าร้องวงยงู่ก็เอาไปตุ้มตรงหัวน่าสนุกจังเลยนะครับเออเนาะผมว่าวเป็นสิ่งที่มันใช้ได้เหมือนกันมีใครมีโดนไปลองเล่นดูนะครับเผื่อว่าจะได้อะไรที่เ,เป็นสิ่งที่ตามมา <s> <c oughs> ส่วนมนแทนที่จะได้บุญ กลับมาเกือบจะตกไวรุนจุดพลุเด็กๆที่เพิ่งเกิดนะครับตกใจนอนไม่ได้ก็แบบนี้แหละและนี่อย่างเห็นไหมนะครับว่าเวลาที่เราสวดมนต์เราทําจิตใจใสงบเนี่ยเราเจอแค่สิ่งที่มันทําให้จิตใจของเราไม่สงบปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนกับคนไม่ได้สวดมนต์มาก่อนเลยเู็ไหมฮะอย่างที่ผมบอกหลายคนที่บอกธรรมะธรรมอยาเงี้ยเข้าวัดเข้าวาไปปฏิบัติธรรมทั้งหลายแหละพอเจอสิ่งกระตุ้นนิดนึงมันก็ประหลาดละอย่างช่องผมเนี่ยผมเจอบ่อยเลยชอบมีคนเอา คำพูดทางพุทธศาสนาใช้คําศัพท์สูงๆมาพูดอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าคนเหล่านี้นะเขาเข้าใจจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าเข้าใจจริงๆเนี่ยก็ก็ดีนะครับก็สาธุด้วยแต่ถ้าไม่เข้าใจจริงๆแล้วมาพูดอวดเบ่งว่าข้าพเจ้าเนี่ยรู้เรื่องพวกนี้เยอะใช้คําศัพท์สูงๆนะครับผมว่ามองไว้พวกนี้มันเป็นได้แค่ยิ่งกาข้างทางอะ่ะนะมันไม่สามารถที่จะทาให้จิตใจของตัวเองจเจริญขึ้นมาได้เท่าไหร่ อืมตกลงมีใครรู้ไหมครับว่าคำสามคำที่ผมตั้งในชื่อไลฟ์ไว้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับ Enlightenment evolution and manifest and ไม่ไ manifest manifest ข Man อพูดแม่ามู่ละ materialization นะครับ Enlightenment นี่แปลว,ว่าเราเข้าใจอะไรสักอย่างจริงๆนะครับเหมือนรู้แจ้งอะไรสักอย่างจริงๆ ในช่วงปีใหม่ผมก็อยากจะให้ทุกคน,นรู้แจ้งเห็นในเนื้อแท้ของทุกๆอย่างโดยปราศจากอารมณ์นะคนเราเนี่ยเชื่อคนง่ายเพราะว่าอารมณ์มันพาไปทั้งนั้นเลยดังนั้นเวลาที่เราจะโฆษณาขายอะไรสักอย่างเนี่ยทุกครั้งถ้าเราอยากจะขายดีนะเราต้องมีการเราทําให้อารมณ์ของคนที่เขาซื้อเนี่ยมันอยากจะซื้อและเขาจะไปหาเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องบอกเลยว่าของเรามันดียังไงเวลาเราจะขายของเนี่ยต้องมีเรื่องราวทําให้เขาอยากจะซื้อ นะครับนี่สร้อยหินม่วงมังกรได้มาจากเทพเจ้านะครับวันหนึ่งมีเทพเจ้ามาจุติบนเขาหัวซานของประเทศจีนแล้วก็มีมังกรบินวนอยู่ตรงนั้นอยู่สตัวเขาต้องการจะมาให้พรของเทพเจ้าแก่มนุษย์นะครับจึงปล่อยลำแสงสาดสองทั่วเขาหัวซานแล้วปรากฏมีถ้ำอันหนึ่งโผล่ขึ้นมา ในนั้นเนี่ยมีหินหยกแต่ไม่ใช่หินหยกปกติหินหยกได้พลังฟ้าม่วงมันกลายเป็นสีม่วงมีจำนวนจำกัดมีคนขึ้นไปบนภูเขาโชคดีได้หินนี้มาครอบครองเขาชื่อว่าเป็นหินที่ใครได้ครอบครองก็จะได้เป็นจักรพรรดิของโลกใบนี้และไม่เพียงแค่นั้นยังมีการสลักนำพลังมังกรทั้งหมดเข้ามาไว้ในหินตัวนี้ประกอบกันแล้วกลายมาเป็น กำไรนี้ในสมัยก่อนมีเพียงจัก,กรพรรดเท่านั้นที่ได้ครอบครองสร้อยหินม่วงเหล่านี้แต่ในวันนี้ถ้าท่านอยากจะครอบครองอะไรประมาณนี้นะครับใช่ไหมฟังดูแล้วมาเผ้ยมันน่าซื้อว่ะอะไรอย่างนี้ครับแต่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากกว่านี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มันเป็นนะครับนี่ก็แค่หินปกติแหละมันจะมีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับใช่ไหมฮะเออนี่แหละนะครับเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องพวกนี้ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ย เข้าใจอะไรจริงๆบางทีที่เรามีความอคติเข้าไปในอะไรสักอย่างนะเราเชื่อแบบนั้นเราเชื่อแบบนี้มันต้องฟังหูไว้หูนะครับมันจะฟังหูไว้สิบหูก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่เข้าใจมันจริงๆนะครับต่อให้เรามีหูงอกมาทั้งตัวอย่างเงี้ยเป็นมนุษย์หูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทําให้คุณฉลาดขึ้นมานะนะรเราต้องเข้าใจต้องมีความคิดที่มีมีตรกะที่ถูกต้องนะครับถึงจะเข้าใจอะไรจริงๆนะครับต้อง enlightenment ก่อน หลังจากที่เอาเอ็นไนท์เเราเข้าใจเราทุกอย่างรู้แล้วเนี่ยร่างกายเรามันจะพัฒนาทุกอย่างเอง Evolution มันจะเกิดขึ้นเองนะครับในการวิวัฒนาการร่างกายของตัวเองวิวัฒนาการจิตใจทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วแค่นั้นหยุดไหมไม่หยุดเราต้องทำให้สิ่งที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยมันมีตัวตนและเกิดขึ้นมาจ,าจริงๆคือ materialization นะครับนั่นเลยอืม nilay good nothing for the moment thanks for respond uh, thanks for responding to me i study medicine and my dream is to work is to work in asia uh, where, am, where are you from actually i don't think english is your, lang your first language but uh, it's good you know work in asia hmm well we'll see p r i n e t o n University มีประวัติศาสตร์ยาวนี่คือยาวหรือเปล่าแล้วก็ย่อยมันสั้นลงประวัติศาสตร์ยาวๆที่ซ่อนลงก็อาจจะใช่ก็ได้นะัร p r i n c e t แฮปปี้น n e เย e ร์ Princeton. Happy New Year ทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่นะวันนี้พระพูดไทยไดพ้พระคนไทยครับมาจากประเทศไทยเลยพูดไทยได้พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะครับ คิดว่ามนุษย์มีฟรีวิวไหมครับทุกคนมีฟรีวิลอะแต่ว่าต้องควบคุมให้มันอยู่ในกรอบที่มันเหมาะสมเท่านั้นเองนะครับผมได้นั่งวิปัสนาไหมครับไม่นะครับตั้งหัวข้อสปิริตชัวเข้าไปทุกทีครับสปิริตชัวจริงๆไม่มีปัญหาอะไรเลยนะมันไม่ได้มีอะไรเลยมันแค่ความเข้าใจธรรมดามดาเราไปเราไปคิดให้มันยุ่งยากซะเองเท่านั้นเองนะะไม่ได้มีอะไร แล้วบางคนก็ไปติดกับคำพทปบางคำแล้วติดไปเรื่อยๆแล้วอ้าวมันประหลาดแล้วนะฮะย้ายไปอยู่ที่โพร์เซนลูซีฟลอริดานะครับขึ้นมาทางเหนือหน่อยบรรยากาศดีมากตอนเช้าตื่นมากระต่ายออกมาเดินเล่นสองแม่ลูกน่ารักมากครับเมืองกระต่ายคือมันเหมือนกับทั้งเมืองตัวสีเทาสีขาวเออที่โรงพยาบาลผมมันก็มีกระต่ายนะบางทีมันก็ออกมาเดินเล่นนะครับยาช่วยลดอาการเสียงสั่น p พรเปนอลทานประมาณ1 0มิลลิกรัมใช่เปล่าครับ ทานก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงถูกต้องครับคุณต้องลองทานวันที่คุณไม่ทําอะไรก่อนนะเพื่อดูว่าไอซิลลิกามันพอสำหรับคุณหรือเปล่าหรือว่ามีผลผ้างเกียงเยอะเกินไปถ้าคนไม่เคยทานมาก่อนแล้วไปทานวันที่จะต้องไปพูดเลยเดี๋ยวได้เกิดเรื่องนะครับปีใหม่ไปวัตรุณมาคนเยอะมากแต่ได้แต่งชุดไทยสนุกมากครับดีเะครับเราก็ต้องสืบสานวัฒนธรรมไทยแต่งให้มันเท่นะ หลวงพ่อชาสุภโทพ,พระวัดป่าสายปฏิบัติอ,อ,อันนี้คือวัดป่าหมายความวัดอยู่ในป่าใช่ไหมฮะสายปฏิบัติปฏิบัติอะไรครับปฏิบัติแบบในป่ามันต่างกับปฏิบัติในเมืองยังไงถ้าเราเอาพระวัดป่ามานั่งอยู่ในเมืองการปฏิบัติของเขาจะแตกต่างไปจากตอนอยู่ในป่าไหมนะครับถ้าเปลี่ยนป่าจากสมมติป่าประเทศไทย ป่าเต็งรังเราย้ายมาอยู่ป่าดิบชื้นที่อเมซอนพระท่านจะปฏิบัติตัวแตกต่างจากเดิมหรือเปล่าย้ายมาอยู่ป่าที่อเมริกาจะต่างกันเดิมไหมอันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าจริงๆมันคืออะไรกันแน่นะแต่ก็ก็ดีเหมือนกันนะครับที่มีคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่นะครับอืผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอออันนี้อะไร ถ้าสวดบูชาพระพิกรณีห้ามใช้น้โมนะครับทําไมห้ามใช้ล่ะเออทาไมห้ามใช้เหตุผลอะไรทําไมถึงห้ามใช้นะครับของพวกเนี้ยบทสวดทั้งหมดเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้สนใจมันเลยสักอย่างนะผมจะสนใจแต่ว่ามันแปลว่าอะไรทําไมต้องทาเช่นทำไมต้องทําเชนี้ไม่ใช่ว่าทาตามตาม,ตามกันมาแล้วมันจะดีนะคุณลองคิดดูเทพฮินดูทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่สมุิขึ้นมานะครับ แต่ถ้าเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นความจริงแท้ของธรรมชาติเราเคารพท่านเพราะว่าท่านเป็นคนที่เห็นแท้ความจริงนะฮะเราเป็นคนที่คิดแล้วมันถูกต้องเราถึงให้ค่าในความคิดที่ถูกต้องไม่ได้ให้ค่าในความเป็นพระพุทธเจ้านะให้ค่าในความคิดของท่านนะฮะแล้วเราเคารพนอบๆในความคิดของท่านแต่สิ่งซึ่งมาเป็นตัวให้กิเลสเราทั้งหมดเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงอำนาจการเจ็บป่วยป้องกันอันตรายอะไรทั้งหมดเนี่ยพวกนี้มันไม่ใช่ความจริงแท้ของธรรมชาติมันต่ากว่าความจริงแท้ของธรรมชาติดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในโลกที่มันยังติดกิเลสอยู่เรายังไม่สามารถละทางนี้ได้นะสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะทําได้ในฐานะที่อย่างน้อยเราก็เข้าใจความเป็นจริงก็คือเราเคารพท่านที่สูงที่สุดที่เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายนะฮะ สำหรับผมนะการท่องนโมก่อนจึงเป็นการให้เกียรติสูงสุดกับท่านซึ่งเห็นจัก,กรวาลอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วถ้าท่านยังหลุดจากนั้นไม่ได้ท่านจึงลดขั้นลงมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เหนือไปกว่าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วถูกไหมครับเทวดาเหนือกับพระพุทธเจ้าไหมครับไม่เทวดายังต้องมาฟังทมจากพระพุทธเจ้าเลย ฟังรมนี่ไม่ได้ฟังแล้วบรรู้นะฟังแล้วต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพูดอะไรไว้ถ้าเข้าใจในสิ่งที่พูดมันจะเกิดการรู้แจ้งแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรประหลาดไปกว่านั้นเลยนะแล้วคุณลองไปดูในบทสวดต่างๆนี่คือสวดมันมีคมแปลนั่นแหละคุณแปลมาหรือเปล่านะครับคาถาต่างๆเนี่ยคุณลองอ่านคําแปลก่อนสิมันมีคาแปลนั่นแหละหรือบางอันไม่มีคําแปลก,ก็ลองให้พระแปลให้ก็ได้นะครับก็แปลภาษาบาลีได้ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับผมถ้า ถ้าเราบูชาเทพอะไรสักองค์เนี่ยเทพทุกองค์ไม่มีองค์ไหนที่เหนือกว่าพระพุทธเจ้าสักองค์เลยนะเพราะว่าเทพคือยังไม่หลุดพ้นถ้ายังไม่หลุดพ้นยังมีความรู้สึกดีความรู้สึกดีใจความรู้สึกอยากได้รับการนับถือนะครับแต่ตัวเทพเองยังต้องนับถือคนที่เข้าใจสรรพสิ่งในโลกนี้เลยในจักรวาลถูกไหมฮะเราลองคิดดูง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเออเราส่วนนโมก่อนที่เราจะบูชาเทพเออมันก็เหมาะสมดีนะ แต่ถ้าบอกห้ามสวดนโมก่อนบูชาเทพม,มันแปลว่าคุณห้ามบูชาพระพุทธเจ้าก่อนห้ามห้ามเห็นจริงห้ามเชื่อห้ามเคารพในสิ่งที่เป็นความจริงแท้ของโลกเหล่านี้เหรอย่างงั้นเหรอครับนะถ้าถ้าบอกว่าห้ามนี่นะผมมองว่าอย่างเงี้ยมันไม่น่าถูกต้องแล้วแหละนะครับใช่ปะเวลาเราคิดอะไรเราต้องให้มันเข้าใจแบบนี้ดังนั้นเด็กๆเกนี่ยเวลาที่เขาให้ผมสวดมนต์เนี่ยผมจะสงสัยเสมอว่าสวดไปทําไมวะ มันไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นมาเลยคุณเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่านะครับเราต้องไปแปลคาคาพูดมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมพี่สาวที่รู้จักก็สอนภาษาอังกฤษให้พระไทยในอเมริกาก็ดีนะครับแล้วส่วนพระไทยก็สอนภาษาไทยให้กับพี่สาวอืมใช้ได้นะแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเรามีมีหมาอยู่เนี่ยเราสอนภาษาคนให้หมาพูดได้เนี่ยมันอย่างเท่เลยเช่นหมาฮัสกี้เนี่ยมันพูดไทยได้นะ สมัยสมัยผมหมาฮัสกี้ผมยังไม่ตายเนี่ยมันมันพูดไทยได้บางทีมันก็บ่นด้วยโอ้ยห oh, ิวข้าวแล้วอะไรเงี้ยนะครับเวลาข้าวมาแล้วเราไม่ให้มันอ่ะมันจะมาอยู่ใกล้ๆเลยแล้วก็บ่นหิวข้าวแล้วว้ยอะไรเงี้ยนะครับหมามัน oh, อ,อยากกินนะครับนโมเตรียมสติให้นิ่งก่อนอันนี้ก็ไม่ใช่หรอกครับคุณทํายังไงก็ได้สติมันนิ่งได้ไม่ต้องใช้นโมผมเนี่ยไม่ต้องใช้นโมสติกก็นิ่งได้นะแต่สวดก่อนเพราะว่าเราต้องการ เชื่อชูพระพุทธเจ้าเชื่อชูในสิ่งที่เขาคิดคือชื่นชมในสิ่งที่พระองค์สามารถคิดได้อะแล้วเห็นได้มันไม่ใช่ของที่คนจะเห็นกันได้ง่ายๆแล้วเข้าใจมันได้ง่ายๆคือไอ้เกิดแก่เจ็บตายใครก็พูดได้แต่มันเข้าใจจริงๆหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะเจอคาคานี้เข้าใจแต่อะไรสักอย่างเนี่ยเข้าใจไม่ได้เถียงเข้าใจคือเข้าใจเนี่แปลว่าเถียงถูกไหมฮะ หลายครั้งคนเคยเคยเจอไหมเวลาที่ใครผู้ใหญ่มาพูดสักคนเนี่ยแล้วเราไม่ค่อยอยากจะฟังเขาว่าเขาจะพูดทํานองเนี้ยนะครับเทพอยู่ลองลงมาจะพูดท้าเจ้าประมาณนั้นคนชาวบ้านหัวใจวายใน20นาทีแล้วหัวใจกลับมาเต้นได้เป็นไ,ไ,งไ,งไ,ไปนไ,ได้ยังไงครับไม่ได้เป็นไปได้ยังไงครับพตอนนั้นมันหัวใจวายไม่ได้แปลว่าหัวใจไม่เต้นนะครับหัวใจวายคือแค่มันบีบตัวไม่ได้นั่นเองแต่มันก็ยังบีบได้อยู่มันยังเต้นอยู่ครับไม่ได้แปลกใจอะไรถ้ามีคนมาช่วย ก็สามารถที่หัวใจกลับมาเต้นได้แต่ถ้าหัวใจวายที่แบบสลบไปแล้วอย,อยู่ตื่นมาฟื้นไอ,อย้ยางนั้นคุณจะรู้ได้ไงว่าหัวใจเขาหยุดเต้นไปเขาอาจจะแค่ปลุกไม่ตื่นเฉยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็ตื่นเองมดสวดน้ำระสการ์พระพุทธเจ้าอนโมสสาภควตโตขอน้มน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผมว่าคนแปลเนี่ยเขาก็แปลให,ให้มันดูแปลกดีเหมือนกันนะ คือผมไม่เคยอันนี้เคยไปหามาว่ามันแปลว่าอะไรนะ่ลืมไปแล้วนะครับแปลจริงๆอ่ะคำว่าณโมเนี่ยคืออะไรสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้นะอารหัตโตเป็นผู้ใครจากกิเลสอันนี้ไม่น่าจะแปลตรงๆนะนี่คือนะผมว่าเขาน่าจะแปลคําที่คล้ายกันมากกว่าให้มันดูสวยงามเหมือนเวลาเราแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษเนี้ยหรืออังกฤษเป็นไทยอ่ะเราไม่สามารถแปลตรงตัวได้นะเพราะแปลตรงตัวแล้วมันจะประหลาดมากเลยคุณลองดูก็ได้แปลตรงตัวเนี่ย คุณลองให้ Google แปลดูนะมันจะออกมาเป็นภาษาที่ประหลาดมากดังนั้นเวลาที่เราแปลกันจริงๆเราจะไม่แปลตรงตัวนะครับซึ่งพอเราไม่แปลตรงตัวเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจความหมายที่มันผิดเพี้ยนไปดังนั้นเนี่ยคำเนี้ยนโมต,ตสมสามพวตโตอะรหัตโตสัมมาสัมพุทธะอะไรเนี่ยนะครับคือถ้าเราไม่เข้าใจคํามันจริงๆอ่ะเมลามแปลออกมามันจะเพี้ยนไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะรู้จริงนะผมว่าคุณต้องลองไปศึกษาบาลีเพิ่มนิดหนึ่งนะครับมันจะทําให้เข้าใจคําพวกนี้จริงๆว่ามันแปลว่าอะไรแน่ตกลงแลนะ้ว อืน้องใส่เมื่อกี้แม่มารับกลับบ้านแล้วล่ะชื่อน้องฟาโรนะครับแม่ชื่อคลีโอพัตตาใช่ไหมครับที่บ้านมีงูอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็หมายตัวถ้ามีแมวก็น่าจะชื่อสฟิงก์ะนะฮะน่าจะดีเนาะนะครับชื่อในการเวีนว่ายตายเกิดฝั่งพบต่างชาติไหมครับถ้ามีกิเลสอยู่ เหมือนเป็นหลกักวิทยาศาสตร์อย่ายงหนึ่งก็อาจจะประมาณนั้นก็ได้ครับเบื่อล็อบสเตอร์แล้วใช่ไหมครับ็อบสตันบอสตันต้องไปกินล็อบสเตอร์ไม่นะครับล็อบสเตอร์เนี่ยถ้าจะกินจริงๆต้องไปเมนนะครับเมนล็อบสเตอร์อร่อยกว่าบอสตันล็อบสเตอร์เยอะมากบอสตันล็อบสเตอร์มันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับถ้าจะมากินล็อบสเตอร์ในบอสตันเนี่ยก็จะมีร้านชื่อว่า row t h i นะครับอันนี้ล็อบสเตอร์โอเคอยู่ที่เหลือเฉยๆนะครับ น้ำเขียวๆส่วนใหญ่จะมีประโยชน์น้ำเขียวๆส่วนใหญ่จะมีประโยชน์เอ,อ่อน้ำเขียวส่วนใหญ่จะมีประโยชน์นี่ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่อย่างวันนี้ผมฉีดน้ําหอมสีเขียวนะอ่ามีใครทายได้บ้างว่าวันนี้เราฉีดน้ําหอมสีอะไรที่สีเขียวเป็นวิชาที่เรียนตอนปีหนึ่งยากมากอินออร์แกนิกเคมีสตรีเหครับ อันนี้ผมไม่เคยเรียนนะผมเรียนแต่ออร์แกนิกเคมสรีเฉยๆนะๆนะครูบาอาจารย์เปรียบเสมือนเรือจ้างที่เหลือนักเรียนต้องเลือกเองแค่สอนวิชาธรรมากินให้แล้วอืมก็จริงนะครับก็จริงแต่เรือจ้างบางคนเนี่ยเขาจะเก่งกว่าเรือจ้างอีกคนหนึ่งนะถ้าเขารู้ว่าลูกค้าที่มาขึ้นเรือจ้างของเขาเนี่ยมี ปฏิฐานที่จะไปทําอะไรสักอย่างเขาก็จะสามารถที่จะแนะนําได้เขาจะเชี่ยวชาญร่องน้ําที่เขาจะพาไปนะครับถ้าเรือจ้างสามารถพาไป้ถูกร่องน้ําได้ก็จะไปถึงเป้าหมายได้อย่างสวัสดิภาพนะครับหรือบางทีเป้าหมายที่นักเรียนตั้งไว้เนี่ยมันไม่ไม่น่าจะเป็นจริงได้มันเป็นอะไรที่อาจจะผิดพลาดได้นะครับเรือจ้างนี้เขาก็จะสามารถบอกได้ว่าเอ๊ะมันสมควรจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับอืม แผ่นดินไหวแรงมากจีนญี่ปุ่นเอเชียหลายประเทศเออผมเคยเจอแผ่นดินไหวจริงๆกับตัวเองอ่ะครั้งหนึ่งตอนนั้นผมน่าจะอยู่ปีห้านะครับเรียนเรียนหมออยู่ในปีสี่ปีห้านี่แหละแล้วผมก็คือตอนนั้นอยู่หอชั้นบนเลยชั้นชั้นแปดนะครับแล้วก็นั่งอ่านหนังสืออยู่นั่งสักพักรู้สึกว่าทําไมมันมึนหัวจังวะนะมึนหัวมึนเลยอ่ะมึนแบบแปบบแบบแบบลกๆเราก็เลยคิดว่าอื เราคงเป็นพวกแบบบ้าอ่านหนังสือมากจนเกินไปพอได้แล้วไปนอนเถอะนะครับแล้วก็ไปนอนปรากฏว่าตื่นมาอีกวันรุงขึ้นบอกว่าอ๋อไอ้ตอนนั้นคือแผ่นดินไหวเราก็เพิ่งรู้ตัวอ๋อไอ้ที่เราเมามาเมินเนี้ยเป็นเพราะว่าเป็นเพราะแผ่นดินไหวไม่เกี่ยวอะไรกับเราอ่านหนังสือเยอะเนะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอแผ่นดินไหวนะครับแต่มันไม่ได้อะไรที่แบบอยู่ในห้องมันสั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เป็นแบบนั้นแต่ถ้าแบบสั่นๆพื้นมันไหวอะไรก็แก้วมันสั่นๆเฟอร์นิเจอร์สั่นๆในห้องผมก็เป็นเวลาที่มีรถใหญ่ๆผ่าานบงทีรถ ไฟหน้าบ้านผมจะมีรถไฟรถรางผ่านนะจะเป็นแบบนั้นเทคนิคในการจำมีครับมีคลิปทำไปแล้วด้วยว่าจำยังไงบ้างนะครับนี่ n n l o f f r i ร e เปล่าไม่ได้ใส่ชแนล f f ฟไรท์จนนี้ไม่มีนะครับไม่มีไม่ใช่ c h a n n e l นะครับ ดังนั้นเนี่ยชแนลตัดไปเลยไม่ไม่ใช่ชแนลวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เวท้พนชแนลนะครับแค่วินคล n ยเปล่าไหมครับไม่ได้ไม่ได้พ่นแค v ว n น e ีดแควนคลายเปล่าสีดเลยมีแมวพันธุ์ n ฟิงจริงๆเป็นแมวพันธุ์ไรขนใช่ครับเออมีคำถามถ้าเกิดว่าคุณแพ้หมาแมวเนี่ยแล้วคุณเลี้ยงหมาพันที่ขนสั้นกับแมวที่ไม่มีขนแบบเนี้ยแมว s ฟิงเนี่ย คุณจะหายแพ้ไหมเออมีคนรู้ไหมเอออยากรู้เหมือนกันว่ามีคนรู้หรือเปล่าจิตมนุษย์อยู่ในส่วนไหนของสมองครับจิตมนุษย์อยู่ในสมองส่วนเซเ e บรัมครับนีไม่เคยมีคนบอกกุละสิอืมเชื่อในพระเจ้าไหมครับถ้าแยกเป็นส่วนๆนเนี้ยเชื่อนะครับ พระเจ้ามาจากพระบวกเจ้าพระเนี่ยมีตัวตนจริงๆผมเคยเห็นเมื่อวานผมไปที่วัดผมก็เจอพระเจ้าเนี่ยผมเคยเจอจริงๆตอนที่เจอราชวงศ์นะครับดังนั้นพระเจ้าผมเชื่อว่ามีจริงครับโดยเฉพาะเจ้าที่ไปบวชเป็นพระอันนี้จะเป็นพระเจ้าของจริงซึ่งผมก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับอืมดังนั้นมันมีจริงๆนะครับโปโลเอ โปโลเอิร์ธไม่ได้สีเขียวครับแต่กลิ่นมันเขียวนะฮะผมชอบสีแดงหรือเปล่าไม่ได้ชอบครับนี่สีส้มนะครับไม่ได้สีแดงแล้วก็มีส้มของจริงนี่อันนี้เรามากินให้มันเริ่มนิ่มแล้วเดี๋ยวต้องกินแหละไม่งั้นเดี๋ยวมันขึ้นลานะครับผมยังไม่อยากทําบุญเอาส้มให้ลากินนะผมอยากจะกินของผมซะเองก่อนนะครับลามันเยอะแยะอยู่แล้วให้มันไปกินอย่างอื่นก็ได้นะไม่ต้องกินส้มเรา Pacific Chill ของหลุยส์วิองเปล่าเลยไม่ได้ใส่ตัวนั้นต้องไม่มีคนไทยถูกแน่เลยวะนะน้ำหอมสีเขียวของผมเนะี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะจริงๆอ่ะ MSH24 เปล่าครับน้ำหอมตัวสีเขียวกลิ่นก็เขียวนะครับแต่ตัวนี้ผมเคยพูดไปแล้วใครติดตามผมมจะเคยพูดตัวนี้จะเป็นตัวแรกๆที่ผมพูดถึงเลยมั้งแล้วก็ไม่ได้พูดอีกเลยนานพอสมควรนะครับ อามานี่เราหน้าไปไหนครับถ้าอามานี่อาหน้าไปอยู่ตรงโน,น้นปะนะเปล่าเลยไม่ได้ไม่ได้พดนอามานี่เท่าไหร่ DKNY ที่เป็น Apple ใช่ไหมครับไม่ได้ใช้นะครับ Juliet has a gun which one that Julie has a g u n is green I couldn't think of anything X เออไม่ได้ไม่ได้ใช้ X น oh, ี่ไม,ไ, <laughs> ไม่เคย เออแอ็กซ์นี่ไม่ได้ใช้บรรทัศนานะผมเคยใช้ตอนผมอยู่หมอต้นนะเคยใช้แอ็กซ์นะครับตอนนั้นแอ็กซ์ระงับกลิ่นกายใครๆก็ใช้กันนะเอาเอาใช้สีแปลกๆมาบอสไม่ได้ใช้บอสนะครับใครไม่ได้ใช้จำไม่ได้หรอกครับว่างกันเหมือนกันลาฟลอเรนโปลไม่ได้ใช้ครับโปลอลาฟลอเรนมันจะมีสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินใช่ไหมครับสีเขียวนะ่ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ ส่วนตัวนะผมชอบสีน้ำเงินมากกว่าบูทเปล่าเลยครับ Man X Thom Ford Channel เนล e r มบั r น e ยนีอ๋อมันชอบเอาตัวไฮโซมาให้เราใช้ลิขิตไม่มีจริงครับไม่มีจริงเนาะเ้ผมว่ามันต้องมีคนไทยไม่ถูกนะมันไทยไม่มีใครถูกเลยสักคนเดียวเออเดี๋ยวลองดู ฮะเซนเซียผสมตะไคร้เอ้ยนี่ประหลาดแล้วไม่เคยได้ยินมันซันไลครับ YSL YSL มันไม่ได้สีเขียวไหมฮะมันสีขวน่นสีน้ําเงินน้ําเงินสีฟ้านะฮะอ่าวอันนี้มีคนไทยถูกแล้วครับคุณจุ่มนะครับทายถูกซิสเลอออเดกัม i านนะครับนี่เลยตยัตัวนี้ม,ม,มันวับแวบวับแวบเหลือเกิน ต้องหารหานอย่างเงี้ยนี่ชื่อมอยู่ข้างบนนี้นะครับออดีการพาไม่รู้เห็นแค่ไหนเนาะซิสเลตัวนี้มันเป็นกลิ่นที่ราคาถูกเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับคุณภาพของมันนะสารับผมมันอยู่ติดตัวค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวแบบบางทีสิบชั่วโมองอยังได้กลิ่นจางๆอยู่ผมเคยพูดว่ามันกลิ่นมันเหมือนมหาเศรษฐีอิตาลีอะ กนะลิ่นมันสีเขียวแต่เขียวเนี่ยมันมีหลายเขียวบางเขียวเนี่ยดมไปแล้วเหมือนเอาใบไม้มาขยี้อ่ะดมไปนานๆแล้วปวดหัวไม,ไม่ใช่นะครับส่วนเขียวบางเขียวมันกลิ่นพ่นไปแล้วแก่เลยเหมือนเหมือนปูแ่แก่ๆนะครับพ่นมาแล้วก็เหมือนคนแก่เดินมาไม่หอมอะ่ะแต่อันเนี้ยมันเหมือนคนที่คุณลองคิดภาพดูนะคนรวยที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ปล่อยเปิดตรงนี้นิดนึงนะครับเปิดกระดุมแมตบอลนะฮะแล้วก็กางเกงแบบสบาย เดินริมทะเลแล้วแบบรวยมากๆอย่างเงี้ยมีใส่เครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งอะไรก็ได้ที่มันดูเด่นๆไอ้อย่างนี้เลยนะครับกลิ่นประมาณนั้นเลยนะสบายๆเราชอบไม่เคยดมเศรษฐีตลีผมไม่เคยดมเศรษฐีคนไหนสักคนนะครับแต่ผมเดาเอาเอ,าเองนะฮะวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรหรอครับอันนี้ผมว่าน่าจะต้องไปถามพระไหมครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยทำดังนั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน เดินไปเรื่อยๆเดินแล้วพักกันไหนเมื่อยกว่าก็คุณให้บริบทมาไม่ครบน่ครับถ้าคุณเดินไปเรื่อยๆขึ้นภูเขากับเดินแล้วพักบนทางราบเดินขึ้นภูเขามันเหนื่อยกว่าไหมครับเดินเหนื่อยกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณเดินไปเรื่อยๆแบบเดินทางราบเดินแล้วพักแบบขึ้นภูเขาผมว่าเดินขึ้นภูเขาเหนื่อยกว่าครับต้องให้คอนเท็กซ์มาให้ครบเนาะ All money aesthetic style No I don't like that เออลอสซิทานขวดเขียวเคยลองไหมครับอืมเคยลองล็อสซิทานหลายกลิ่นเหมือนกันแต่ไม่ชอบสักกลิ่นเลยนะฮะมีกลิ่นคนจนไหมครับเออกลิ่นคนจนมันเป็นยังไงอะนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็น เออแต่จริงก็ก็มีนะกลิ่นคนจนเนี่ยบางทีถ้าเราดูจากกริยามารยาทของเขาเราจะรู้เลยว่าคนไหนจนนะเช่นคนจนปัญญาเนี่ยมันจะดูเลกลากหน่อยใช่ไหมครับคนที่มีความจนทั้งด้านความรู้อย่างเงี้ยหรือรั่วอะไรมั่วมั่วมาเนีย่ยก็จะแบบโอ้โหเถียงใหญ่เลยคนพวกนี้นะครับกลิ่นมันก็จะดูเน่าๆหน่อยเราดูแค่แค่เห็นหน้ามันยังสะเอีสเสียเงนยังไม่ต้องดมกลิ่นมันก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าคุณอย่าไปดมนะ ถ้าเออยกเว้นถ้าเกิดคุณอยากจะลดน้ําหนักเนี่ยให้คุณไปดมไปกินคนพวกเยอะๆคุณจะก,กินข้าวไม่ลงเองนะฮะทำให้คุณผอมโดยที่คุณไม่ต้องไปใช้ประการลดน้ําหนักเลยลองดูนะครับในทางการแพทย์อายาฮัวสกาคือตัวอะไรครับผมยังไม่รู้จักเลยผมเคยทุดงไหมครับไม่เคยครับถ้าทุดงของคุณหมายความว่าเดินในป่าแล้วเอากรดไปปักอย่างเงี้ยไม่เคยนะครับ มีแต่กลิ่นคนไม่อาบน้ําอันนี้คุณอาบน้าหรือ,อยังนะฮะถึงได้กลิ่นวิปัสนากรรมฐานคือสิ่งที่หลายวัดในไทยนำมาโฆษณาเพื่อหาประโยชน์เข้าวัดครับหากไม่มีการทำสมาธิด้วยกันสมัติกรรมฐานมาก่อนวิปัสนาทำทำกันเป็นวิปัสสนุกเอออันนี้เจ๋งดีว่ะนะครับน่าจะใช่นะคือผมไม่ได้สนใจเลยพวกนี้นะครับมันก็เป็นวิธีอันนึงซึ่งพื้นฐานคือต้องให้เรามีความสงบนิ่งทางหน้าติดใจนะครับอย่างที่ผม คิดเคยตอบคุณไปหลายๆคนแล้วล่ะว่าเวลาที่ผมทําสมาธิคือการที่เราทําให้จิตใจมาสงบแล้วพอสงบเสร็จปุ๊บให้เอาสมาธิไปใช้ต่อไม่ใช่สงบแล้วสงบอยู่อย่างนั้นนะครับเราสงบเพื่อรูบรวมแสงความคิดของเราที่มันกระจัดกระจายให้มันเป็นหนึ่งเดียวนิ่งๆก้อนนิ่งๆแล้วเอาพลังทั้งหมดเนี่ยไปยิงใส่อะไรสักอย่างเช่นเราอา่านหนังสือเราออกกําลังกายเราเล่นดนตรีเราอยากจะเก่งใช่ไหมเราต้องเอาความพวกเนี้ยมารวมกันสักที่เดียวนะครับ ผมหน้าเหมือนยี่สิบเลยจริงๆผมอายุสิบสองครับทำไมคุณว่าผมหน้าแก่กวนตีนน้นนี่ว่านะครับแหมอันนี้นี่เป็นสิ่งมีชื่อประหลาดนะเราสิบสองมันบอกว่าเรายี่สิบยังไงอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนาะวิปัสสนาสูงกว่าสมาธิไม่รู้ว่าสูงกว่ายังไงเหมือนกันเนาะ แต่ผมมองว่ามันก็เป็นแค่คาศัพท์ธรรมดาธรรมดาท่านละแหละครับถ้าคุณแปลมันออกมาได้เราก็อาจจะเข้าใจว่ามันคืออะไรก็ได้นะครับผมเคยทุดงเออทุดงมันกว่าจะรอดแทบแย่ทุดงไปไหนครับคือผมมองว่าถ้าคุณจะทุดงเนี่ยเราก็จะต้องมีการวางแผนการเดินทางให้ดีเนาะถ้าเราเดินทางไปในที่ที่ไม่รู้จักเนี้ยเราอันตรายอะ่ะก็ถ้าไปป่วยอยู่ตรงกลางทางเราก็ไม่ได้เลยขึ้นมาทุดงเนี่ย เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายของเขาก็คือการที่ทําให้ตัวเองสงบโดยที่คุณต้องตัดขาดกับสิ่งภายนอกสิ่งแวดล้อมต่างๆใช่ไหมกับสังคมพวกนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าจะทุกดวงจริงๆคุณไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มันไม่มีคนก็เลือกสักที่หนึ่งก็ได้แค่นั้นเองนะครับไม่ได้จําเป็นจะต้องไปเดินป่าให้มันอันตรายยังไงเลย Good. คุณเดินป่าแล้วไปเจองูกัดอย่างเงี้ยนะครับอืมก็อาจจะลําบากได้นะครับ เมื่อหญิงเมื่อ,อไหร่ผู้หญิงจะบวชพระได้ครับเมื่อคุณเอ้ยเดี๋ยวผู้หญิงบวชพระไม่ได้ทั้งบวชชีนะครับไม่มีทางที่ผู้หญิงจะบวชพระได้ตอบเลยครับมีได้แต่บวชชีเท่านั้นครับเออวันนี้พูดเรื่องธรรมาแล้วน้ำหอมธรรมาได้ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเท่าไหรนนะ่ะฮะ สิ่งที่ผมเข้าใจถูกต้องแล้วครับอะไรเนี่ยทาให้สมาธิทให้สง,งบก่อนแล้วนาสมาธิไปใช้ต่อแต่สมายนี้ลักขั้นตอนไม่ต้องทาสมาธิไปใช้เลยโดยไม่ต้องมีสมาธิก็ได้ซึ่งพวกคนรุ่นใหม่ฟาสต์ฟู้ดนะครับอดใจไม่ได้ก็ประมาณนั้นนะครับมผมมีซัพพลีเมนต์รูทีนอะไรบ้างที่แน่ๆคือผมกินวิตามินดีเพราะาอยู่อเมริกาเนี่ยมันไม่ค่อยเจอแสงแดดแล้วเท่าไหร่ใครมาก็ขาดวิตามินดีแงะนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนจะมาอยู่อเมริกานานๆก็ หาไว้นะครับได้กินแน่นอนนะไอตัวนี้ไม,ไม่ไม่มีปัญหายัางไงก็ต้องกินนะครับโปรโตีนผมกินเวโปรตีนทุกเชานะ้าแทนข้าวเลยถ้าข้าวเช้าผมไม่กินกินเวโปรตีนนี่ยนะเครียตีนกินอยู่นะครับช่วงนี้กินอยู่มีอะไรอีกอะที่กินฟิชออยลบางทีกินบางทีไม่กินนะครับ แล้วก็วิตามินซีบางทีกินบางทีก็ไม่กินช่วงนี้ไม่ได้กินมาหน่าสองสามอาทิตย์ละวิตามินซีนะครับประมาณนี้แหละที่กินนะแต่ถ้าเกิดใครซื้อมาไรมาแล้วมันเหลืออยู่ในห้องเราก็กินนะเพราะว่าจะทิ้งไว้เฉยๆมันก็เสียดายนะกินให้หมดนะครับอาหารเช้าไม่กินครับปกติไม่ค่อยกินอาหารเช้าเท่าไหร่กินแต่ไอพวกนี้กาแฟขนมเลยแต่วันนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะออกไปข้างนอกไป ไปกินร้านร้านหนึ่งชื่อว่าร้านทาเทนะครับทาเทเนี่ยมันเป็นร้านเหมือนร้านอาหารเชา้ามีกาแฟมีพวกกรอซองมีอาหารอย่างอื่นเยอะแย,ยไปหมดนะครับแล้วเป็นร้านที่ถือกําเนิดครั้งแรกที่บอสตันใช่ป่าวไม่รู้แต่ร้านแรกมาอยู่ที่บอสตันแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะไปร้านแรกของมันเลยซึ่งสวยมากนะครับร้านไม่ใหญ่แต่สวยนะครับ ขอวีซ่าอเมริกาครั้งแรกยากไหมครับอพอควรเหมือนกันนะครับเราต้องคือมันต้องเขาต้องแน่ใจก่อนว่าเราไม่ได้มาอเมริกาเพื่อจะหายไปเลยแล้วก็มาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วเราไปทําอะไรเลยดังนั้นเขาต้องทราบก่อนว่าเรามาทําอะไรกันแน่นะครับมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอะไรเงี้ยนะครับหน้าที่การงานของเราเป็นยังไงไม่ได้อยู่แบบเฮ้ยไม่ได้เรียนอะไรมาเลยเดี๋ยวกะไปเรียนภาษาที่อเมริกาแล้วก็อยู่ต่อไปเลยไออย่างเงี้ยเขาจะไม่เอานะครับ ก็ต้องลองดูเนาะวัดไทยเมื่อวานไม่มีอาหารไทยขายเลยครับเขามีเฉพาะตอนช่วงหน้าร้อนนะฮะก็เลยอดกินปริโนโซโล่หนึ่งเพลงโอ,อ้คุณทำไมคุณไม่เล่นให้ผมฟังบ้างละ่ะนะครับร้าอาหารกาเทกกินเบอร์เกอร์ไหมถ้าอร่อยก็กินครับ ไปบอสตันรอบหน้าคงตามลิสต์เออก็ดีแหละครับถ้ามาบอสตันก็ไปหาของกินนะของกินที่บอสตันก็มีแต่มันอร่อยสู้เมืองอื่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับดังนั้นก็ต้องดูนะครับวันนี้ไม่เห็นคําถามไปนอนก่อนนะคะรีบไปนอนเลยครับนะถ้าอยู่นานๆเดี๋ยวผมเห็นคําถามขึ้นมาจะยุ่งนะดังนั้นควรจะรีบไปนอนดีกว่าเนาะครับ เดินตรงบนพื้นน้าเดินแล้วพักกลับไปเดินเรื่อยๆในระยะยาวประมาณ15กิโลเมตรแบบไหนเมื่อยกว่าลองทําดูเลยครับเดี๋ยวก็ตัดสินใจได้เองนะครับดูเมกามา11ปีแล้วครับทาวีซ่าเพื่อจะไปหาผมเลยจะผ่านไหมครับไม่น่าผ่านครับแบบนี้เพราะว่าถ้าเขาถามว่าผมคือใครอยู่ที่ไหนแล้วเขาติดต่อมาหาผมผมก็จะบอกว่าผมไม่รู้จักคุณนะฮะดังนั้นไม่น่าจะผ่านนะสวดมนต์เป็นประจํา ไม่ได้ส่วนมลเป็นประจำทุกวันนะครับส่วนต์นก่อนนอนเฉพาะตอนไม่สบายใจก็ดีแล้วครับกล้ามใหญค่คุณก็เมื่อเล่นกล้ามได้ครับกล้ามทุกคนมันสามารถสร้างได้คือคุณอยู่กับมีวินัยเท่าไหร่หรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วกล้ามผมมันก็ไม่ได้ใหญ่จริงๆผมตัวเล็กนะใครเคยเห็นตัวเจมส์ผมก็จะตัวเล็กๆนั่นเองบางเอินคุณเคยฟังดาราป่ะเวลาที่เขาแบบออกกล้องอ่ะหน้ามันจะบานขึ้นอ่ะตัวมันจะบวมขึ้นแต่เอาจริงๆตัวจริงคือหน้าเล็กตัวเล็กๆ,กๆทุกคนเลย เคยได้ได้ข่าวไหมครับนั่นแหละครับผมก็เป็นแบบนั้นนะกล้องมันทาให้ตูตัวใหญ่ขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าจริงๆตัวผมก็เล็กนิดเดียวนะฮะแต่แน่นอนว่ามันอาจจะกล้ามใหญ่กับคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายนะครับถ้าคนไหนไม่ได้ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนว่าจะกล้ามเท่าเหล่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะหรือถ้าเกิดว่าคนไหนบอกว่าเจะกินอาหารเสริมกินแล้วกล้ามใหญ่แต่มันไม่ออกกําลังกายเลยอย่างนี้มันนี้มันหลอกลวงเรอกชาแนะกล้ามมันก็ไม่ใหญ่ขึ้นมาอยู่แล้วครับนะเลซิตินไม่ได้ช่วยเรื่องความจําครับ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับความจาเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่มีสติก่อนอนะความจํามาถึงมานะครับไม่ใช่ว่าเราไปหาอะไรมากินแล้วความจํามันถึงมานั้นเป็นไปไม่ได้นะครับที่ว่าอาการลิ้นขึ้กัดไม่มีจริงหมายถึงบางคนอาการนี้เซลล์ยื่อบุลำไส้เลยเกิดช่องโหว่ขึ้นแล้วจะทาให้าอาหารบางอย่างหลุดเข้าไปอาหารร่างกายคิดว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วเกิดปัญหาไม่จริงเลยครับไม่จริงครับมีโรคเดียวเลยที่เป็นแบบน,นั้นคือซีเรียคดีซีสนอกนั้นไม่มีอะไรจริงหมดเลยนะครับคนพวกเนี้ยเขาพยายามจะคิดคือมันคิด อะไรเขาเรียกว่าต่อยอดจนกระทั่งมันมั่วไปหมดแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเขาคิดยังไงเขาคิดว่า hey, เฮ้ยกัดไมโครไบโอม๋ยวนี้นะครับมันมีส่วนผสมของแบคทีเรียหลากหลายชนิดมันอาจจะสร้างสารอะไรสักอย่างก็ได้ฟรีแฟตติแอซิดซึ่งมันเป็นพิษบางอย่างนะครับเราไม่ต้องการมันเข้าไปในร่างกายนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินอาหารได้พิษพวกนี้เข้าไปมันก็ต้องเกิดเรื่องขึ้นมาสิอย่างนั้นแปลว่าลกิกิดต้องมีจริงอะไรถ้าเราตัดที่ทําให้ทางเดินอาหารของเรามันเป็นแผลแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครัแล้ทที่ําใหมนนเปน เออมันอาจจะมีภูมิแพ้อาหารแฝงก็ได้นะนี่มันก็ต่อยอดไปใหญ่เพราะว่าเขาทําไงคุณไปตรวจค่าภูมิแพ้อาหารแฝง i g g 4สิพะมันขึ้นมาตัวสีแดงคุณต้องหลีกเลี่ยงอาหารตัวนั้นไม่ฉชนั้นมันจะทําให้ลาไส้ของคุณเนี่ยมันรั่วรั่วแล้วปุ๊บไอสารพิษจากแบคทีเรียมันเข้าไปข้างในได้เข้าไปข้างในเกิดอาการป่วยต่างๆนานาตามไปหมดเลยซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันฟังดูมีหลักการใช่ไหมครับแต่มันไม่มีจริงครับมันไม่มีจริงแล้วมันไม่ได้เป็นจริงตามนนนััั้สกกกอออยย่่างงเเลซึี็หมืน บางคนก็เชื่อแล้วบอกว่าต้องใช้ความเชื่อต้องเปิดใจหมอทางด้านของแอนตี้เอ g จิ้งบางคนเนี่ยเขาเชื่อเรื่องนี้มากๆานะเขาต้องตรวจปุ่มแพทหานแฝงต้องให้มาเป็นเล่มตอนอธิบายอย่างว่าอย่างนี้คือพวกเนี้ยผมไม่ชอบเลยนะคุณเป็นหมอก็จริงแต่คุณไม่สามารถใช้ความรู้ทางการแพทย์ให้มันเป็นประโยชน์ได้แล้วก็ไม่สามารถอ่านพวกนี้เข้าใจได้ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะครับอาจจะด้วยธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่อนนั้นผมก็ก็แล้วแต่ท่านนะ แต่ถ้าถามผมนะผมจะบอกว่าเรื่องพวกนี้ไรสาระนะครับอืมหรือเพอร์เจอร์อะไรอย่างนั้นแหละมีเสื้อโปโลโมีกี่ตัวอืมน่าจะห้าตัวไหมครับห้าหกตัวแล้วผมก็ใส่วนไปวนมานั่นแหละภูมแพ,พ้พระและเจ้าราักษายังไงเลิกถามซะก่อนครับแล้วมันจะหายนะ ปอดใหญ่กับปอดบวมมันต่างกันยังไงต่างกันครับเหมือนกับถ้าผมบอกว่าคุณตัวใหญ่กับคุณตัวบวมมันต่างกันยังไงใช่ไหมครับเราเห็นภาพไหมตัวใหญ่เอ้คนนี้ตัวใหญ่จังเลยแต่ไอคนนี้คนนี้ตัวบวมจังเลยนะมันก็ต่างกันแล้วนะครับนั่นก็ปอดก็เหมือนกันตัวจริงผมจัดว่าสูงอ่าผมว่า ไม่หรอกครับมันคือคนที่มาเที่ยว่าผมถ้าเขาตัวเล็กกว่าเขาจะบอกว่าผมตัวสูงถ้าคนตัวสูงก็บอกว่าผมตัวเตีย้ยถ้าคนเฉลี่ยม,มาบอกว่าผมเป็นคนธรรมดาแค่นั้นเองนะครับเขาสร้างเรื่องมาขายของใช่ครับเรื่องทางการแพทย์สร้างมาขายของเยอะแยะคุณไม่รู้เหรอนะฮะฉีดวิตามินบำรุงผิวนะครับแสงเลเซอร์เข้าไปในเส้นเลือดทำให้อ่อนวัยลงนะครับหลายอย่างเลยนะครับโดปารมีนคือสารเคมีชนิดหนึ่งที่เอาไว้สื่อประสาท ฟังหมอคนนึ่งบอกกินผักเยอะเกินไปจะทํา,าให้ลําไส้รั่วซึมก็เอาหลักฐานตรงไหนมาบอกว่ากินผักเยอะเกินไปแล้วลาไส้รั่นะวซึมเนาะเราเรื่องมะเร็งสาโคมาคุณต้องไปถามคุณหมอทางด้านโรคมะเร็งครับซาโคมามันไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวมีหลากหลายชนิดและส่วนใหญ่มันมีปัญหาทางั้นอะไรด้วยกล้ามหลังกับข้ามขาสําคัญมากก็ดีแล้วครับ แม่อมีดาราพูดว่ากล้องมีเลนส์ขยายทำให้ดูตัวใหญ่นะครับก็อาจจะประมาณนั้นมั้งครับฉเฉลยไหมครับไม่ฉเฉลยครับคนแพ้คนสัตว์ลยงหมาคนสั้นกับแมว ET ทจะแพ้หรือเปล่ายังไม่ฉเฉลยครับเพราะว่ามันไม่มีคนตอบมาเราก็ต้องให้คนตอบมาเยอะๆก่อนเราจะรู้ว่าเขารู้หรือเปล่าแล้วค่อยฉเฉลยที่หลังเนาะเด็กทานผลไม้ทุกอย่างแล้วปากบวมควรไปตรวจภูมิแพ้ประเภทไหนภูมิแพ้ประเภทธรรมดาครับ ไปหาหมอภูมิแพ้เด็กให้เขาตรวจก็ได้นะครับไมไม่ได้ยากอะไรแล้วพวกนี้มันเป็นภูมิแพ้จริงๆไม่ใช่ภูมิแพ้แฝง,งนะภูมิแพ้แฝงนั้นมันไม่มีจริงนะครับ <S <S ช่วยอธิบายโดเมนหน่อยผมเคยทําคลิปไปแล้วครับลองไปอ่านดูสิครับนะคลิปเรื่องโดปามีนกับเซโรโทนินลองไปฟังดูหเหมือนซีรีส์ให้กัดคืออะไรไม่ได้เหมือนอนะมันเป็นเลยอะ่ะ โรคนี้คือ Celiac Disease นะครับลองไปหาดูผมเคยพูดไปแล้วด้วยนะ Celiac d i s e a s โรคนี้นะฮะเวลาเป็นไข้ทำไมถึงหนาวสัน้นผมเคยตอบไปแล้วเหมือนกันว่าทำไมเราถึงเป็นไข้ผมเคยทาคลิปเรื่องไข้ไปแล้วลองไปฟังดูนะครับมแม้กวนตีน,ะคน,คนตเนี่ยคนโ o ลิสติกเนี่ยบอกว่าตอบแล้วเถอะอ่านไม่ทันเองคุณตอบคนอยู่คนเดียวหรือเปล่าคนอื่นยังไม่ตอบเลยเดี๋ยวตีหัวเลย อเออจริงๆคําว่ากวนตนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรมาผมอยากจะเตะนะผมถนัดต่อยมากกว่าเตะสมัยเด็กนะครับเอ,อถ้าทะเลาะวิวาสกับคนเนี่ยผมก็ไม่ถนดัดเตะเท่าไหร่ถนัดต่อยซะมากกว่ายัางเรียกว่ากวนกวนมือนะครับกวนมือไม่ใช่กวนอิ่มนะครับกวนมือแต่อาจจะมีกวนอิ่มพันมือก็ได้นะครับเราต่อยพันทีนะครับ มีแผนจะกลับไทยมั่งนะครับมีครับกลับไปเที่ยวเฉยๆเนอะได้ยินเสียงรถตำรวจเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงรถตำรวจครับรู้ไหมครับว่าเสียงอะไรมันคือเสียงรถฉุกเฉินที่อเมริกาครับและเสียงอย่างเงี้ยมีมีทุกวันทั้งเมืองนะฮะเออคุณเพียวตอบว่าแพ้แพ้หมา แมวไม่มีขนยังแพ้ได้เลยครับใช่ไหมฮะแพ้ได้เหรอน่ดแต่เพลิงออตอนนี้ยังไม่มีเพลิงให้ดับครับดังนั้นเขาจะไม่ออกมานะครับถ้าตอจริงเนี่ยหมากับแมวเนี่ยต่อให้ไม่มีขนเราก็แพ้เพราะเราแพ้ที่รังแค่ของมันครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือแพ้น้ําลายของมันนะ สองตัวนี้เป็นโปรโตีนอย่างหนึ่งซึ่งเข้าไปในร่างกายทําให้เกิดอาการแพ้ได้มันไม่ได้แพ้ที่ขนนะครับฮะตอนผมถอย15 PM 15 PM เตีเป็นเงินไทยกี่บาทอะไรคือ15 PM ครับไม่รู้จักเหมือนกันนะครับเอารังแคแมวมาสาดใส่ผมก็คุณคงจะได้รับรังแคแมวไปก่อนนะครับ ไม่น่าจะสาดใส่ผมทันผมอาจจะวิ่งเร็วกว่าคุณก็ได้นะอยู่เมืองบอสตันนะครับแต่จะย้ายเมืองหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับ15 Pro m a ปหรือเปล่าเอออาจจะใช่เนาะเอ้ทำไมพวกนี้ชอบใช้ตัวย่อนะให้ใช้ตัวย่อให้เรางงเดี๋ยวต่อไปเราพูดภาษาอังกฤษตัวย่อให้หมดเลยเอาให้มัน เราไปตีความเอาเองเลยอยากแปลแปลเอาเองชอบย่อมานักหนานะพวกนี้นี่ยโกนเข้าพาเจ้านะส้า r โปรแมผมก็ไม่เคยคิดเป็นเงินไทยสักทีหนึ่งอะมันแต่เท่าที่ผมสำรวจมานะมันราคาเท่ากันทั้งโลกนะครับอา่าพวกเนี้ยนะประมาณเดียวกันนั่นแหละอืมเวลาผมซื้ออะไรที่เป็นเทคโนโลยีอะอความคิดของผมนะผมจะซื้ออันที่ดีที่สุดของมัน เพราะว่ามันจะอยู่กับผมไปนานๆนะครับนานที่สุดเลยจริงๆอย่างไอ้รุ่นก่อนหน้านี้คือ11 Pro Max ที่ผมใช้อยู่อ่ะมันยังใช้ต่อได้นะแต่คือแบบขี้เกียจแล้วอ่ะมันอยากเปลี่ยนเทคโนโลยีอยากได้กล้องที่มันซูมได้เยอะขึ้นก็เลยเออเปลี่ยนซะเลยนะครับทีเดียวแล้วตัวนี้ก็น่าจะอยู่กับผมไปอย่างน้อยก็5ปี6ปีนะครับหรือกล้องที่ผมใช้ไลฟ์ตวเนี้เป็น MacBook Pro แต่ไม่ใช่ MacBook Pro ธรรมดาเป็น MacBook Pro รุ่นที่ดีที่สุดนะครับ แล้วดีที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดธรรมดาแต่งทุกอย่างที่มันมีคืออะไรที่มันมีเลือกมันให้หมดเลยเวลาที่คุณซื้อ MacBook เนี่ยมันจะมีให้เลือกใช่ไหมครับถ้าเราซื้อทางออนไลน์มันจะมีให้เลือกว่าเออเราจะเอาความจุเท่าไหร่เอาแรมเท่าไหร่ใช่ไหมครับหรือจะใส่โปรแกรมนั้นนี้ไหมเลือกทุกอันเลยที่มันสูงที่สุดอ่ะคลิกมันให้หมดเลยแล้วคุณว่ามันราคาเท่าไหร่สามารถไปทายได้ด้วยตัวเองนะครับโปรตีนยังมีแล้วโปรมือมีไหมครับมีครับ มีมีเยอะแยะเลยนะครับ iPhone 15มีดีที่ USB-C เอาล้ไรยังอื่นมันไม่ดีหรอครับผมว่ากล้องมันก็ดีนะครับใช้ iPhone XR ก็ดีนะครับเกิดมาไม่เคยเป็นภูมิแพ้เลยก็โชคดีนะครับเพิ่งมาเป็นตอนปีที่ผ่านมาตอนอายุ38แแพ้ทั้งจมูกและผิวหนังลมพิเรือลองเกิดจากอะไรเอ่อพีเม2.5ครับเจอมาตลอดชั้งชีวิตใช่ไหมครับนั่นแหละผมไปอยู่เมกันตั้งแต่หขวบแล้วครับ ไม่ใช่ครับผมเกิดที่อเมริกาเลยครับแล้วก็กลับไทยไปตอนประมาณสองขวบครึ่งกลับมาอีกทีหนึ่งจาไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่แต่ว่ากลับมาที่นี่ประมาณปีสองพันสิบแถวๆนั้นมัน้ Boston Cream Pie งบอสซินครีมพายแถวนี้อร่อยไหมครับไม่ค่อยกินครับเลยไม่รู้เหมือนกันที่นี่หนาวมากหรือเปล่าเอ,อ,อเมริกาช่วงนี้ไม่ค่อยหนาวนะประหลาดดีเมื่อเทียบกับปีที่แล้วปัจจุบัน ถ้าปีที่แล้วตอนนี้หิมะตกไปแล้วนี่มันไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับมีแค่ปลอยๆวันก่อนแล้วก็หายไปเลยนะครับมันก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะกั้นหาาว่อยๆแล้วจะเกิดอะไรตามมาบ้างอ่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาครับแต่หน้าตาเราอาจจะดูประหลาดนิดน,นึงเวลาเรากั้นนะครับผมได้สัญชาติอเมริการือเปล่าได้ครับเพราะผมเกิดที่นี่ไงครับมันก็เลยได้กั้หาวกั้นตดปวดท้องนะครับอย่างนั้นนะครับ ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งผิวหนังจากแดดคือต่างแตดเป็นระยะเวลานานไม่ต้องนานก็ได้ครับบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความไวต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังก็ここจะเกิดทันทีโดยที่ไม่ต้องตากนานก็ได้นะครับไม่งนั้นบางคนจะบอกว่าต้องตากนานขนาดเป็นชาวนานอะไรหรือเปล่าถึงจะเกิดมะเร็งผิวหนังก็ปล่านะครับบางคนเนี่ยไวมากๆแค่คุณเจอไม่บ่อยก็เป็นแล้วครับไปทะเลเรื่อยๆก็เป็นนะคแคสุเชิญแบบต้องวิ่งไปรักษาคนไข้เลยไม่มีครับ มันไม่ต้องฉุกเฉินขนาดนะั้นมันมีคนดูแล้วดูอยู่แล้วเราจะไปวิ่งทําไมให้เมื่อยขาเรานะครับอยากเห็นผมเล่นเปียโนก็ทําไมคุณไม่เล่นให้ผมฟังบ้างล่ะนะเปียโนโเวลาจะขอให้ผมเล่นเปียโนอะไรเนี่ยผมจะไม่เล่นตามใจคุณนะเพลงก็คือจะไม่เล่นเพลงที่คุณอยากจะให้เล่นเพราะว่าผมเล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นนะครับแล้วมันไม่มีเพลงประจาตัวอะไรที่เล่นได้สักเพลงเลยนอกจากมั่วมันขึ้นมาเอง อืมคนที่ปลูกถ่ายไตคือคนที่รอเวลาฮะคนที่รอเวลากรรมาตาไวอีกครั้งใช่หรือเปล่าถึงแม้ว่าเราจะดูแลตัวเองดีอันนี้คิดประหลาดละ่ะใครเป็นคนสอนไอกคนพูดแบบนี้หน้าตบหัวชัดๆเลยนะครับการปลูกไถไตเนี่ยหรือปลูกไถอวัยวะอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ปลูกแล้วรอวันที่จะเกิดปัญหากับอวัยวะนั้นนะเราต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดเป้าหมายของเราก็าคือการให้อวัยวะนั้นอยู่กับเราไปให้นานที่สุดคุณต้องรักษาอวัยวะนั้นให้ดีไม่ใช่ว่าไปทําอะไรกับมันก็ได้นะครับเออ อย่างถ้าปลูกถ่ายปอดเนี่ยปอดมันมายากอยู่แล้วถ้าปลูกเสร็จปุ๊บแล้วยังไปหาเรื่องสูบบุหรี่อย่างนี้เราปล่อยแม่งตายไปเลยดีกว่านะครับเราไม่ต้องมาสนใจมันผมไม่เคยคิดปลานีคนพวกนี้เลยนะมีคนนึงไปสูบบุหรี่มาคืออายุแค่ประมาณ30กว่า4ี่มั้งปลูกถ่ายปอดดูดีดูดแลดีดีทุกอย่างวันหนึ่งอ่ะไปสูบบุหรี่กลับมาแล้วมันเป็นต่อต้านปอดเนี่ยปอดมันโดนภูมิต้านทานทําลายจากบุหรี่นี่แหละนะครับแล้วมาร้องห่มร้องไห้ผิดไปแล้วขอ โอกาสอีกรอบหนึ่งเพื่อปลูกถ่ายปอดอีกรอบหนึ่งไหมเขายังอายุน้อยอยู่เลยทุกคนใสห่หกมาเลยครับไม่ได้เขาก็จะร้องไห้ร้องผมร้องไห้บอกว่าคุณจะปล่อยให้ผมตายเหรออย่างนี้เหรอเป็นเป็นหมอประเภทไหนภาษาอะไรทําไมถึงปล่อยให้คนตายได้ฉันอายุน้อยแค่นี้เองจะทําไงได้เราก็บอกไปเลยว่าคุณไปสุบุหรี่มาคุณสร้างบันนายคณเองนะครับแทนที่ผมจะเอาปอดดีๆของคุณที่คุณมีตั้งแต่แรกเนี่ยไปให้คนอื่นคุณกับไม่รักษาปอดที่คนที่เขาตายไปบริจาคาให้คุณเนี่ย คนที่ผิดนะคือคุณดังนั้นนะผมจะไม่สามารถปลูกถ่ายอะไรให้คุณได้นะแล้วผมก็ปล่อยเขาตายครับจริงๆเลยปล่อยตายเลยนะมันไม่ได้โหดร้ายนะนี่เป็นสิ่งทีค่ควรจะต้องได้รับอยู่แล้วฟังแล้วควรจะต้องได้รับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะปลูกถ่ายอาวัยวะสักอย่างเนี่ยนะครับเราต้องมั่นใจว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะรักษาอาวัยวะนั้นได้อย่างจริงจังนะผมก็จะคุยไว้ก่อนเลยคุณต้องก่อนอื่นนะคุณต้องอยากจะปลูกถ้าจะปลูกเสร็จปุ๊บแล้วเปลี่ยนถ่ายาวะเนี่ยต้อง มีความรับผิดชอบสูงนะครับไตเนี่ยมันสามารถปลูกถ่ายแล้วก็อยู่กับคุณไปได้หลายสิบปีบางทีนะถ้าดูแลดีๆแ,แ,แต่ถ้าดูแลไม่ดีแล้วล่ะก็บางทีมันก็มีปัญหาขึ้นมาตั้งแต่ไม่กี่ปีแล้วนะครับก็ต้องก็ต้องดูแลดีๆบอสตันเซลติกไม่ได้ดูครับกำเนิดบอ,อนคนอยู่ในเขตนั้นก็ได้สัญชาตินั้นปกติไม่ให้บินตอนท้องแก่ครับ รู้สึกว่าจะ6เดือนนะครับห้ามขึ้นเครื่องบินแล้วไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับเม mm ื hmm. ่อวานไปทำบุญได้อะไรบ้างครับสวดมนนั่งสมาธิปล่อยปลาประมาณนี้เหรอคะในวัดอเมริกาก็ไม่ได้อะไรครับได้คุยกับพระครับพระเนี่ยคุยสนุกนะที่อเมริกานะครับเหมือนเป็นเพื่อนเลยเราคุยกับพระตอนแรกก็เนึกว่าจะเป็นพระแบบนิ่งๆนะครับไม่ค่อยมีมุกอะไรพระที่นี่ฮามากเลยคุยแล้วสนุกดีนะครับ ถามท่านมาทําอะไรท่านก็ตอบอะไรสนุกสนุกเลยฮะตอนแรกผมไปวัดไทยนี่แหละแล้วก็เจอหลวงพี่คนหนึ่งผมก็ไม่กล้าพูดอะไรเท่าไหร่เพราะไม่รู้จะพูดอะไรกับหลวงพี่ปกติก็ไม่รู้จะพูดอะไรอยู่แล้วนะครับเจอคนที่เราไม่รู้จักอย่างเงี้ยนะฮะเราคิดว่าเออเราคงจะมาถวายสังฆทานอะไรเงี้ยนะครับตามปกติที่เราไปวัดกรวดน้ำถวายสังฆทานนะสักพระพระรูปหนึ่งเดินมาชวนคุยตอนแรกนะพระคิดว่า ผมคิดว่าคุณเป็นคนเกาหลีแล้วก็เออฮาดีเลไม่น่าเชื่ออะไแปลกดีผม,มดูคนไข้แบบนี้ไหมคะไม่ได้ดูครับยกไว้คนไข้มันกวนเราเองนะโดนแน่นอนพวกมึงนะครับอเมริกาทันตแพทย์แนะนำให้แปลงฟันแห้งไหมครับอืม อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยได้ไปถามทันตแพทย์ที่นี่ว่าเขาแนะนํำยังไงนะครับแต่แปรงฟันแห้งมันสามารถทําได้นะฮะมันก็หวังว่าฟูร้ายที่มีอยู่ในตัวยาสีฟันมันจะเคลือบอยู่ตรงฟันมันก็จะช่วยทําให้ฟันมันไม่ผุได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมเคยทำแลวไอตัวยาสีฟันะมันชอบกัดไอพวกเยื่อเมื่อที่อยู่ข้างในตรงริมฟีปากข้างในกับตรงข้างๆเระพุ้งแก้มอะมันก็เลยแบบมันระคายเคืองผมก็เลยเลือกทําไปละนะครับ อยู่เวรที่บ้านปกติมีแพทย์ที่อยู่ในไอซียูโทรมาปรึกษาฉุกเฉินตลอดทั้งคืนไม่มีครับไม่มีอยู่บ้านคืออยู่บ้านครับเคยเห็นคนไข้ไตพังจนได้รับบริจาคแต่กรุ๊ปเลือดของคนรับบริจาคกับคนคนละกรุ๊ปกินยากวบุญญวมแต่มันได้จริงๆหรอครับก็ได้ครับปกติเนี่ยถ้าจะบริจาคเนี่ยควรจะต้องเป็นกรุ๊ปเดียวกันดีที่สุดนะครับแล้วก็มีลักษณะาบ,บางอย่างซึ่งซึ่งเรียกว่า h l a ที่เหมือนกันถ้าเหมือนกันทุกตำแหน่งเนี่ยเอ่อผลจะดีแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความไม่เหมือนกันแล้วแล้วก็ผลออกมา มันจะไม่ค่อยดีต่อให้เรากินยากดภูมิอย่างไงก็มีโอกาสที่จะต่อต้านไตตัวนั้นนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าไตพังแล้วรับบริจาคไตจากคนที่ไตมันเข้ากันไม่ได้จะทําไปทําไหมครับอย่างนั้นล้างไตไปดีกว่านะผมว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะฮะคุณจะมารอจนกระทั่งไตมันได้ที่เข้ากันได้เนี่ยโอเคนะมันสามารถจะรอได้เพราะว่าไตมันเสียมันล้างได้แต่ถ้าอวัยวะอื่นมันทําอะไรไม่ได้เช่นปอดอย่างเงี้ยมันไม่มีเครื่องล้างปอดนะครับ หัวใจมันก็ต้องใส่เครื่อง LVADs เข้าไปเพิ่งอันตรายกว่าเยอะถ้าเราเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องใส่ LVADs ปุีเข้าไปก่อนนะครับคุยกับพระมิมพิธกรรมทางศาสนาเหมือนคนไทยมีมีม,มีถวายสังฆทานไงครับพิธีกรรมนั่นแหละครับท,ที่ที่ทำนะครับพระท่านก็นําสวดนะบอกว่าให้สวดน,นี่สวดสวดอะไรไปเราก็ว่าตามเขาไปนะครับเราก็ถวายสังฆทาน ดวงตาปลูกถ่ายได้ไหมไม่ได้ครับดวงตาเป็นอวัยวะที่ทําไม่ได้นะครับผมอา 41, ยุ4 1อย่าง4 2นะครับจะสุกอยู่แล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็จะสุกเรียบร้อยนะเมืองไทยมีวัคซีนอูสวัตถ้าไปฉีดแล้วจะไม่เป็นโรคนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมันจะช่วยลดโอกาสในการเป็นแล้วก็ช่วยทําให้เวลาเป็นขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาเนี่ยน้อยลงนะครับถ้าจะฉีดยี่ห้อซนะิงกริสเนี่ยแนะนำไปฉีดยี่ห้อนี้ยี่ห้อยี่ห้อรอสต์แวร์ไม่ต้องฉีดนะครับมันห่วยนะ เพราะว่าตอนนี้ผมเห็นเข้าไทยแล้วแพงหน่อยนะครับแต่ประโยชน์เยอะนะครับถ้าฉีดก็ฉีดชิงกริกส์นะครับทั้งหมด2เข็มห่างกันสองเดือนนะฮะแล้วตัวนี้ต่อให้ภูมิต้านทานท่านบกพร้องก็ฉีดได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณแม่นอนตดตลอดทนะั้งคืนจะเสี่ยงไปโรคอะไรไหมครับไม่เสี่ยงครับแต่ไอคนดมอยู่นะี่ยอาจจะเสี่ยงได้นะมันเหม็นนอนไม่หลับนะครับอาจจะเป็นคนที่มีลมอยู่ในกระเพาะเยอะก็ได้นะครับก็ต้องเอา เลือกอาหารที่มันไม่ค่อยเกิดแก๊สนะครับให้คุณแม่กินก็จะดีกว่าเนาะต่อมไพเนลแกลนมีจริงไหมแล้วเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงอย่างรู้จริงๆหรือเปล่านะครับมีวิธีการใช้งานต่อมนี้อย่างไรอันนี้ต่อมไพเนลแกลนมีจริงๆนะครับแต่มันไม่เกี่ยวไรกรยานอย่างรู้แล้วก็ไม่มีวิธีในการใช้งานต่อมนี้อะไรแต่อย่างใดนะครับต่อมเนี้มันจะเป็นต่อมที่อยู่ตรงกลางสมองเลยนะครับเอาไว้ตอบสนองต่อแสงนะครับ เวลาที่เราเห็นแสงเข้าทางตาจะไปกระตุ้นต่อมไพเนียลให้มันหลั่งฮอร์โมนอะไรสักอย่างพวกนี้ออกมานะครับแค่นั้นเลยนะอืมแถวบ้านมีจุดพลุอีกแล้วเฮ้ยตอนนี้จุดอีกแล้วเหรอมันน่าจะไม่น่าจะจุดวันนี้อ๋อคงมีพลุเหลือที่บ้านคงเสียดายอ่ะคงอยากจะจุดให้หมดอะ่ะถ้าเกิดเรารอไปปีหน้าพลุอาจจะเสื่อมก่อนนะครับก็ก็เนาะ อย่างนั้นแหละแต่แดดประมาณสิบนาทีโดยไม่ทากันแดดรู้สึกแสบผิวเล็กน้อยเดี๋ยวก็แสบเยอะเองนะครับถ้าออกก็ทาครีมกันแดดตลอดไปแบบนี่สิ่งมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าทําบ่อยๆก็เสี่ยงนะครับแต่ความแสบมันไม่เกี่ยวอะไรกับความเสี่ยงนะคนละอย่างกันนะครับเครื่องในหมูมีประโยชน์ไหมครับมีครับมันอร่อยดีนะครับนั่งนานๆทําให้ซัมไส้มันไม่เคลื่อนไหวครับมันก็จะท้องผูกได้ในบางคนเนาะ ไขมันสูง120-130ไขมันตัวไหนครับไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลหรือ L D L หรืออะไรครับถ้าทอร์วาสตาดิน4ดีมีการปวดขาจึงหยุดทานยาพวกนี้ไปถึงค่แนะนำด้วยครับก็ไม่ได้มีอะไรครับก็ลองถามคุณหมอดูว่าเขากินเพราะอะไรไขมันสูงเนี่ย120-130นี่คือตอนแรกที่เริ่มกินหรือว่าคุณกินไปแล้วแล้วมันถึงจะได้แบบนี้นะครับมันไม่เหมือนกันนะ โดยทั่วไปถ้าเกิดม,มันสูงแค่ร้อยย0่ร้อยสนะผมถือว่ามันจะเป็น LDL หรือ triglyceride ซึ่งไม่มีความจำเป็นจะต้องกินขนาดสี่มิลลิกรัมถ้าเป็นขนาดถ้าสูงอย่างนี้ตั้งแต่แรกผมกินแค่สิมิลลิกรัมก็อยู่แล้วนะครับไม่ต้องถึงสี่สิบเนีืที่สำคัญหมอกับพยาบานไม่ชอบเวลาเจอคนไข้กลวนๆแล้วอยากถามเรื่องวัคซีน HPV ผมก็ไม่ค่อยชอบคนไข้กวนๆน,นะ เราเราก็ตอบตามความเหมาะสมตามที่ควรจะเป็นนะครับแต่ถ้ามันเยอะจนเกินไปอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ชอบเหมือนกันนะวัคซีน HPV ผมเคยทำคลิปไปแล้วถ้าอยากสอบถามก็ไปดูเรื่องคลิปนั้นดูนะครับพูดไทยหรืออังกฤษถนัดกว่าไม่รู้เหมือนกันปนๆกันนะครับอะไรที่ทันตแพทย์ไทยแนะนำก็มาจากอเมริกาเป็นส่วนมากครับจาก the American Dental Association นะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับ พอจะทราบไหมครับว่าไซยาไนท์ทำมาจากอะไรเพื่อรักษาอะไรไซยาไนท์ไม่ไดเอาไว้เพื่อรักษาอะไรเลยครับจําหน่ายง่ายไหมแต่เดิมก่อนเป็นข่าวดังผมเคยทําคลิปเรื่องไซยาไนท์ไปแล้วครับลองไปฟังดูแต่ว่าทําไมจําหน่ายง่ายนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันจริงๆมันมีการควบคุมนะว่าเราจะซื้อไม่ได้ปริมาณเท่าไหร่ย,ยังไงนะครับเราต้องไปดูที่กฎหมายประเทศไทยเหมือนกันว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ไซยาไนท์ไม่ไดเอาไว้รักษาโรคครับที่เคยเรียนรู้งคนมี คนเห็นผีปลูกถ่ายดวงตาจากคนตายมาก็โม้ตั้งแต่ขั้นตอนปลูกถ่ายแล้วครับถูกครับนะดวงตาปลูกถ่ายไม่ได้นะใครปลูกถ่ายได้เนี่ยโอ้โหเก่งนะเก่งเลยแหละแต่มันทำไม่ได้ครับอเมริกาหน้าย้ายไปอยู่ไหมครับก็มันแล้วแต่ความคิดเนาะคือบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบนะครับมันมีทั้งคู่นะครับเคยเล่นสงคราม เคยใช่ครับแหมเราเกิดมาเป็นคนไทยเราต้องเคยเล่นสักครั้งในชีวิตแหละนะฮะมีสุนัขแถวบ้านช็อกเยอะน่าสงสารก็จริงด้วยครับแต่คงถึงวัยของเขาแล้วเนาะเราต้องอย่าตกใจอะไรมากๆนะครับบางทีเราตกใจง่ายเราก็อาจจะเสียชีวิตเหมือนสุนัขพวกนั้นก็ได้นะครับนนเราต้องระวังให้ดีเนาะชอบชื่อไหนมากกว่ากันระหว่างกัญยากับทาริน ชื่อแมวเหรอครับไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าชื่อที่สองน่าจะดูดูดีกว่าเวลาที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษเนะาะมันดูใช้ได้เหมือนกันเราก็ต้องใช้แบบนั้นนะครับย้อมผมเพิ่มความสีมะเร็งก็เพิ่มได้ครับถ้าคุณย้อมบ่อยๆเช่นเดือะครั้งอะไรเงี้ยนะฮะข้าวผัดกินไม่หมดนะมันคุณกินอีกวันอันตรายถึงชีวิตได้จริงหรือเปล่าไม่น่าจริงนะครับ สนใจเกี่ยวกับคราวจักรราไหมครับไม่ได้สนใจครับทําไมผมถึงมาทำ u t u b e อ่ะลองไปฟังผมเคยทําเหตุผลไปแล้วนะครับเป็นคลิปไว้เลยลองไปฟังคลิปนั้นมันมีเหตุผลยาวๆอยู่นะฮะแต่เหตุผลสั้นๆของผมก็คือจริงๆผมทําเพื่อที่จะให้ความรู้ที่ถูกต้องกับครอบครัวของผมเองไม่ได้กะว่าจะมาให้ความรู้อะไรกับใครหรือพูดอะไรอย่างอื่นเลยนะครับแต่ว่า,าพอทาไปทํามาเสร็จปุ๊บมันเริ่มมีคนสนใจแล้วก็เออถ้าอย่างนั้นก็ถือซะว่าเราให้ความรู้กับคนทั่วไป พร้อมๆกับครอบครัวเราเองแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิน่งที่ผมพูดทุกอย่างเนี่ยแน่นอนว่าครอบครัวผมก็ฟังด้วยดังนั้นถ้ามันเป็นอะไรที่ผมไม่อยากให้ครอบครัวผมฟังหรือให้เชื่อหรือจะให้สนใจไปทางนั้นเนี่ยผมก็จะไม่พูดนะครับและสิ่งที่ผมพูดก็คือสิ่งที่ผมให้กับครอบครัวเท่านั้นดังนั้นถ้าใครจะบอกเอ้ผมได้ผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้คือพวกนี้ไร้สาระนะสมองมันมีแต่กลวงอยู่ข้างในนะครับสมองถั่วบัวเต่าถุยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเขาจะเชื่ออย่างนั้นก็ช่างเขาเือหมนนกั สิ่งที่ผมให้คือให้กับครอบครัวของตัวเองเท่านั้นแหละตรงๆเลยการตรวจว่าเป็นซีเลียดิซิสไม่ควรตรวจครับหมอเขาจะเป็นคนสั่งตรวจเองนะถ้าอยู่ๆอยากจะเดินไปขอตรวจซีเลียดิซิสไหมหมอเขาไม่ตรวจให้คุณแน่นอนนะครับไม่ตรวจให้คุณนะอืมอย่างถ้าเกิดคุณเดินมาหาผมแล้วเดินนเจอข้างทางหมอขอตรวจซีเลียดิซิสผมว่าฝันไม่เถอะเราก็ไม่ตรวจให้เสียเวลาคุณจะตรวจทาไมนะครับ มันต้องมีอาการที่ครบทุกอย่างก่อนของมันเช่นอนาะการมอบซอปชั่นนะครับต้้งมีครบถ่ายท้องเสียปวดท้องตลอดเวลาถ่ายเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่อยๆนะครับผอมลงเรื่อยๆกินอะไรก็ไม่ย่อยเลยแล้วเป็นอย่างเงี้ยมานานนะเป็นหลายๆเดือนนะครับอย่างเงี้ยถึงจะสงสัยว่าเป็นซีเลยกดิซีสได้นะครับแต่ถ้าไม่มีอาการพวกนี้เลยสักนิดเดียวอะแค่แบบเอ้ยทำไมท้องมันปั่นปวดเดี๋ยวผูกเดี๋ยวเสียเดี๋ยวอะไรเงี้ยไอไม่ต้องไม่ใช่ซีเลยกดิซีสนะ ถ้าจะตรวจก็ตรวจพวกทิชูทรานส์กลูตามมนเอส IGA แล้วก็ IGG นะครับสตัวเนี้ยสงสัยมากกว่านั้นสามารถคนในอินเทอร์เน็ตได้ครับว่ามันตรวจอะไรบ้างแต่2ตัวเนี้ยชัดสุดนะครับเพราะหลังไม่กินหัวหมูก็ประมาณนั้นนะครับลูกชายชอบดื่มอาหารเสริมถ้ามีกล้ามเพิ่มขึ้นกินมานานแล้วอันตรายไหมครับชอบเป็นการก็ ก็ดีนะครับให้เขาเล่นไปนะฮะผมชอบทีมบาส NBA ทีมที่ชนะครับปลูกไพลวะที่อเมริกาเบิกจ่ายได้ฟรีไหมครับไม่ฟรีครับอเมริกาไม่มีอะไรฟรีนะครับท่านต้องจ่ายอะไรสักอย่างอยู่ดีนะแต่ถ้าไม่มีประกันก็ปลูกไยอวัยวะสามารถทําได้ถ้าท่านเป็นมหาเศรษฐีเท่านั้นนะครับถ้าท่านไม่ได้มีประกันอะไรทั้งสิ้นก็ไม่รอดแน่นอนนะครับเพราะแค่การปลูกถ่ายเฉยๆเลยอรก็ ถ้๋าวผมจำราคาที่แท้จริงไม่ได้15ล้านบาทมั้งปลูกถ่ายปอดใช่ไหมเออประมาณ15ล้านบาทปลูกถ่ายเฉยๆนะไม่รวมค่าอะไรอย่างอื่นเลยนะนี่คือค่าปลูกถ่ายเส็จปุ๊บแล้วถ้ามันมีอะไรแทรกซ้อนมีอะไรต้องรักษาก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายตลอดชีวิตเพราะยามหยุดไม่ได้นะครับอืม หลังเป็นโควิดไอานานด้วยหายช้าอันตรายหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุของมันคืออะไรครับผมเคยทําคลิปไปแล้วต้องย้อนไปฟังเอาดูนะฮะทำไมการเข้ารักษาที่อเมริกาต้องรองคิวนานไม่เหมือนเมืองไทยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะต้องมีคุณภาพชีวิตของหมอนะครับไม่เหมือนเมืองไทยหมอต้องเสียสละก็ต้องไม่มีคุณภาพชีวิตต้องทําทุกอย่างเพื่อประชาชนก็คือ no อเมริกาไม่เป็นแบบนั้นแต่ขนาดนี้อเมริกาก็อาการก็ยุ่งเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ค่อยชอบนะ อย่างเวลามาหาผมอย่างเงี้ยก็ผมจะดูแลเฉพาะคนที่ปลูกถ่ายปอดหรือว่าคนที่กําลังจะปลูกถ่ายปอดเท่านั้นนะมันมีบางคนอยากอยากจะมาเจอผมได้อะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้นะผมไม่ได้มไมไดูแลทางด้านนั้นถ้าคุณอยากจะหาคุณต้องหาหมอท่านอื่นนะครับผมก็ไม่รับตรวจเหมือนกันหรือถ้าจะมาหาผมก็ต้องมีการนัดมาก่อนไม่ใช่อยู่ๆเอ้ยวันนี้อยากจะมาก็มาอันนี้ไม่ได้นะแต่ก็จะมีแค่กรณีฉุกเฉินบางกรณีที่แบบเออเรา ยอมให้มาหาได้นะครับเป็นกรณีฉุกเฉินพิเศษบางกรณีเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่แบบฉุกเฉินกันทุกคนวันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปต่างประเทศแล้วขอมาตรวจก่อนได้ไหมฝันไม่เถอะอย่างนี้ก็ไม่ตรวจให้หรอกนะครับมไม่ฉุกเฉินไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะครับกระจกตาปลวกถ่ายได้ไหมได้ครับออกกำลังกายตอนท้องว่างช่วยเบิร์นแฟตได้มากกว่าจริงหรือเปล่าครับก็อาจจะมีส่วนเนาะ เพราะว่าตอนช่วงท้องว่างตอนนั้นเนี่ยไกลโคเจนสตอรจที่เรามีเนี่ยมันก็เริ่มหายไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราไปเผามันอีกนิดนึงก็จะเบิร์นแฟตได้ดีกว่านะครับยายเก้าสามปีนะครับปวดกระดูกตามหัวไหล่ข้อมือตลอดเวลากินยาอะไรดีครับยาอะไรก็ไม่ช่วยแล้วครับพวกนี้นะฮะเกิดจากการที่แกไม่ได้เคลื่อนไหวประจํานะครับแล้วก็เกิดจากการใช้งานมาเรื่อยๆพวกนี้ยาไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เผื่อจะมีผลเสียด้วยซ้ําไปนะครับ เอ่อพวกนี้เนี่ยการประครบร้อนเนี่ยอาจจะช่วยได้มากกว่าประครบร้อนแล้วก็ช่วยทํากายภาพบริเวณข้อจะดีกว่าเยอะนะครับผู้ชายเล่นกล้ามอกแล้วอกใหญ่ขึ้นได้ถ้าผู้หญิงเล่นเรทเรนินท่าเดียวกันผู้ชายจะใหญ่เพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าครับไม่ครับผู้หญิงนะนมผู้หญิงเนี่ยมันเป็นไขมันทั้งก้อนเลยนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อเขาอยู่ข้างล่างนะครับกล้ามเนื้อเนะี่ยกล้ามเนื้อหน้าอกมันเป็นแผ่นแผ่นมาแปะอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วนมผู้หญิงก็คือก้อนไขมันก้อนหนึ่งมาแปะอยู่นแผ่นนี้อีก ถ้าคุณเล่นกล้ามนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือกล้ามตรงนี้มันมันก็จะใหญ่มันก็จะเป็นแผ่นแบนๆที่ดันออกมานะครับแต่ในขณะที่คุณเล่นกล้ามบางคนจะเสียไขมันทําให้นมมันฟีดลงนั้นคุณจะเห็นผู้หญิงนักกล้ามเนี่ยตรงนี้มันจะแบนๆแผ่ๆแล้วดันออกมาแล้วนมจะเล็กๆคนที่นมใหญ่ๆเนี่ยไปผ่ามาทั้งนั้นแ่ะทํานมปลอมทั้งนั้นนะครับมันไม่มีนักกล้ามคนไหนผู้หญิงที่ลีนมากๆแล้วก็เอ้ยนมใหญ่จริงๆมันไม่มีนะครับเพราะว่ากล้ามมันดันออกมาท่านั้นเองนะดังนั้นเนี่ย ผู้หญิงจะทําไม่ได้ที่ว่าจะเล่นกล้ามแล้วเฮ้ยนมมันจะโตขึ้นมาอันนี้คือเป็นไปนไม่ได้นะครับอืแต่มันจะมียาบางตัวที่สามารถทําให้เอสโตรเจนมันหลังได้เยอะขึ้นกว่าปกติก็ยกตัวอย่างเช่นยาสไปโรโดรแลโตนนะครับพวกนี้ผู้ชายกินไม่ได้แต่ก็มีผู้ชายบางคนต้องกินเหมือนกันมันทําให้เกิดไกโนโขึ้นมาไก,กโนมาสเตียนมมันจะให,ใหญ่ขึ้นนะครเคยเห็นข่าวปลูกถ่ายตาด้วยแต่ไม่ได้ฟัง ใมฟังก์ชันมองไม่เห็นก็แงอยู่แล้วนะครับมันจะไปทำได้ได้มัไม่น่าจะทำได้ง่ายๆหรอกนะฮะตาเนี่ยมีปัญหาเยอะทำไมเมืองไทยไม่มีเว็บไซต์รีวิวหมอแบบร a ด e m เเหมือนที่เมริกาออสเตรเลียนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะมีในอนาคตก็ได้นะอาจจะมีอาจจะมีเพราะว่ามันมี กลุ่มรุ่นน้องอที่ฮาร์วาร์ดนะครับกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นคนพม่านะฮาร์วานะร์ดบินสตันสกูลแล้วก็ฮาร์วาร์ดมดิคอลสกูลไม่ใช่สกูลพับลิคเฮลท์ของ TH Chan นะครับเขามาคุยกับผมบอกว่าอยากจะทำไอ้พวกเนี้ยนะฮะต้องดูก่อนอาจจะอาจจะในอนาคตผมบอกไม่ได้ว่าจะมีจริงไม่มีจริงนะครับมีหลานเป็นอเมริกันซิสเซนตเขาอยากเป็น FBI ที่อเมริกามีโอ,อกาสเป็นไม่ได้ไหมครับ ถ้าเป็นอเมริกันซิสเซ็มมีโอกาสนะครับแต่ว่าต้องต้องได้ต้องมีการแบบเช็คประวัติอะไรกันเยอะแยะเลยนะครับผมปลูกอะไรเก่งบ้างครับปลูกถั่วงอกเก่งครับฝันไม่มาสาอะไรก็มีทั้งไทยและอังกฤษครับอาจารย์ทำยังไงสมมุติว่าผู้ป่วยเบาหวานมาหลายปีรักษามานานแล้วไม่ยอมทำตามที่ผมบอกพูดว่าหมอเคยเป็นลังไงถึงมาบอกผมผมก็จะบอกว่าก็ผมศึกษามาทางด้านนี้นะ ก็สิ่งที่ผมแนะนําได้ก็แนะนําไปหมดแล้วส่วนว่าคนจะทําตามหรือเปล่าก็เป็นสิทธิ์ที่คุณจะตัดสินใจในตัวของคุณเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของคุณนะครับผมมีหน้าที่ให้ให้ความรู้ให้ข้อมูลคุณเท่านั้นส่วนผลแล้วก็การตัดสินใจเป็นเรื่องของคุณนะครับผมไม่ได้สนใจว่าคุณจะดีหรือไม่ดีนะเออผมก็จะบอกว่าเออถ้าคุณน้ําตาลสูงคุณไม่ได้นานๆเนี่ยคุณก็อาจจะมีโอกาสตาบอดนะครับอาจจะต้องล้างไตหรือบางทีจะต้องตัดขา หรืออาจจะตายหรือเส้นหัวใจติดตันก็ได้นะแต่ว่าคุณจะคุมยังไงก็เป็นสิทธิที่ของคุณนะครับแล้วถ้าเกิดคนไข้เขาคุมแล้วมันไม่ได้จริงมาถึงแลามันต้องตัดขาทิ้งผมก็บอกว่าอมจริงๆเราก็เคยคุยกันเรื่องนี้ไปแล้วนะครับดังนั้นปัจจุบันนี้คือผมว่าคุณต้องตัดขาแล้วแหละถ้าคุณไม่ตัดขาวันนี้คุณก็อาจจะเสียชีวิตก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณจะเลือกทางที่เสียชีวิตอันนี้ผมก็ไม่ขัดสัทธาคุณนะก็สามารถปล่อยได้นะครับแล้วก็เสียชีวิตได้นะ ถ้าคุณเสียชีวิตแล้วผมก็จะแนะนําว่าเอวิธีทําศพเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับมีการติดต่อขอใบมรณะบัตรยังไงหรือว่าคุณติดต่อกับหน่วยไหนไหว้หรือเปล่าว่าจะทําการเขียนพินัยกรรมทาหรือ,อยังนะครับถ้าได้คุณกำลังช็อกอยู่แล้วต้องตัดขาแล้วก็ไม่ตัดขาก็ไม่น่าจะเขียนพินัยกรรมทันนะครับประมาณนั้นแนหะตกใจง่ายตกใจแรงวัสติไม่อยู่กับตัว เ็นเพราะอะไรก็เพราะสตินี่แหละครับอืมสมองกระแทกหน้าหน้าผากกับท้ายทอยอันไหนอันตรายกว่ากันถึงชีวิตมันก็ได้ทั้งคู่เนาะมันก็ตายได้ทั้งคู่หละมันผมว่ามันก็อันตรายเหมือนกันนะไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังนะครับอาหารเสริมคอลลาเจนผมเคยทาคลิปเรื่องคอลลาเจนไปแล้วครับไปค้นเลยนะครับคุณจินตนานะออกกําลังกายตอนเช้า ดีไหมครับผู้บริหารระดับโลกเขาชอบทําผู้บริหารระดับโลกเนี่ยเขามีเวลาเยอะเหมือนกันนะเขาจะทาตอนไหนก็เรื่องของเขาเลยนะตอนเช้าก็าได้ตอนดึกก็ได้นะครับหรือบางทีเขาหายไปสองอาทิตย์เพื่อไปทําอะไรสักอย่างก็ได้เหมือนคุณบิลเกตอย่างเงี้ยนะครับคือหายไป2ออาทิตย์เพื่อที่จะเอาหนังสือตัวเองอยากอ่านไปอ่านแล้วก็เป็นช่วง thinking period ของเขาคือพิจารณาคิดอะไรในช่วงสองอาทิตย์ก็หายได้เพราะว่างานเขามีคนทําให้อยู่แล้วนะครับก็ทําได้แต่คุณจะออกตอนไหนก็ได้นะครับอืม You know, last night watch your video before bed. I had a nightmare. That's good. That's good that you have a nightmare. You don't have a day-mare, right? I hope not. อันนี้อะไรอเมริกามียุงมันครับมีแต่ว่าหน้าหนาวไม่มีนะครับเป็นก้อนที่คอนูนออกมาไปหาหมอแล้วให้ยามาทานก็ไม่หายก็กลับไปหาใหม่ครับ เวลาที่เราหาหมอแล้วมันไม่หายเนี่ยเราต้องกลับไปถามหมอเขาใหม่ว่ามันเป็นอะไรนะครับแล้วมีวิธีในการดูแลรักษาอย่างไรต่อไปนะครับแล้วเสียงเป็นอะไรบ้างนะเราต้องไปกลับไปหาไม่ใช่ว่าเรากลับมาบ้านแล้วมันไม่หายแล้วไม่กลับไปหายอีกเลยนะอันนี้ไม่ได้นะหรือเปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆอันนี้คือปัญหาของคนหลายๆคนที่ทําแล้วมันไม่หายนะครับตกใจมากๆใจเต้นแรงระเบิดออกมานะครับสักพักก็ เป็นแพนิคเลยทรมานจริงๆอันนี้ก็รักษาได้นะครับผมก็เคยพูดเรื่องแพนิคไปแล้วนะครับ The nurse ฉีดยาสีแผมแล้วคนแค่เสียชีวิตเพราะอะไรไ้สีแพมมันเป็นยากดประสาทอยู่แล้วครับถ้าฉีดมากจนเกินไปก็ทําให้คนไม่หายใจได้ครับไม่ได้แปลกอะไรนะครับสารคดีเรื่องแกงกหรี่กับไซยนานไน์ตอนบนเน็ตฟลิกสนุกดีเออนี้ไม่รู้เหมือนกันมัเกี่ยวข้องอยังไงน,นะครับทำไมเทพเจ้าต้องกินหัวหมู อันนี้คุณต้องไม่ถามเทพเจ้าแล้วครับผมไม่ใช่เทพนะผมไม่กินหัวหมูเหมือนกับเทพเจ้านะลูกชายตอบชอบดื่มอาหารเสริมเอ็นี้ก็ถามซ้ําเหมือนเดิมนะครับตอบไปแล้วนะฝรั่งไม่กินหัวหมูกับเครื่องในเขารู้สึกว่าเป็นของโสกโปกนะครับเขาก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ไปอยู่เมืองไทยนานเดี๋ยวก็กินเป็นเองนะครับ เป็นโควิดออกจากโรงพยาบาลคุณรอ,อกี่เดือนถึงฉีดวั 3, คซีนเข็มที่สามกับยี่ห้ออะไรฉีดยี่ห้ออะไรก็ได้ครับคุณก็รอไปประมาณสามเดือนแล,แล้วค่อยไปฉีดก็ได้ไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่ถ้าคุณอยากรีบฉีดเลยก็ฉีดได้ครับไม่ได้ห้ามนะครับออกกำลังกายยกเวทต,ตอนตีสองตีสามดีหรือเปล่าครับก็ถ้าคุณทําอย่างนั้นประจําก็ได้นะครับมันไม่ได้มีข้อห้ามะไรถ้าคุณนอนก็นอนได้พอแล้วกันนะเพราะถ้าคุณนอนไม่พอกล้ามมันไม่ขึ้นที่สำคัญถ้า,ถาคุณควรจะออกกําลังกายตอนตีสองตีสามเนี่ยทำสิ่งเงียบๆหนะ่อย คนเขาจะนอนถ้าเกิดคุณยกกลูกเหล็กแล้วยกยก,ยกแล้วก็โยนตุ้มลงไปที่พื้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคิดว่าแผ่นดินไหวมีการเตือนสึนามิอีกบ้านคุณอีกนั่นจะลําบากได้นะครับผมสบายดีนะครับก็สบายดีครับ New Year's ชอบเพราคุณข้อมูลเป็นประโยชน์ก็ดีแล้วครับที่ไทยมีมีการปลูกถ่ายปอนไหมมีครับารราคาเป็นมิดกว่อเมริกา,กาใช่ครับแต่ว่าทำามสีปีมีสักเคสนึงอะนะฮะ นั้นก็มีเคสน้อยนะครับมีเคสน้อยอเมริกามีค่าเลือดออกไหมครับมีครับแต่ว่ามันไม่ใช่จากเชื้อตัวเดียวกับประเทศไทยนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยมีด้วยจริงๆแล้วเนี่ยพราที่ออกดุดนได้น่าจะเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตไหมครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับสภากาชาดที่อเมริการับบริจาคเลือดไหมครับรับครับ ปอดมีปัญหาอะไรที่ต้องปลูกถ่ายปอดก็อหลายอย่างเนาะอย่างแรกคือเป็นพังผืดปอดที่ปอดมันเสียหน้าที่ไปทั้งหมดหายใจไม่ได้ยี้ก็ปลูกถ่ายคนที่มีโรคถุลงลมโป่งพองขั้นสุดท้ายก็ทํานะครับคนที่มีหลอดลมอักเสบที่มันไม่หายเรื้อรังแล้วก็แย่ลงเรื่อยๆก็ทําคนที่มีความดันในปอดสูงอ่าอย่างเงี้ยก็ทําได้นะครับแต่ว่ามันต้องเป็นขั้นสุดท้ายนะถ้าขั้นแรกเริ่มไม่มีใครทําให้นะครับอืม สายไฟไหม้ตัดเนื้อตรงก้นมาแปะหน้าจริงไหมครับก็สามารถทําได้ครับกินคีโตจะมีไกโคเจนไหมครับไม่ค่อยมีครับคนที่กินคีโตเนี่ยก็จะสังเกตว่าในกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีไมมกโคเจนอยู่มันก็จะมันก็จะฟอฟอเพราะว่ากล้ามเนื้อของคนเนี่ยมันจะโตได้ก็ต้องมีไกโคเจนอยู่ในนั้นพอสมควรน,นะครับเสี่ยงไฮโปคาซีเมียไหมครับไม่ได้เสี่ยงครับเพราะว่าการที่ คีโตพวกนี้นะครับมันก็สามารถที่จะกลายไปเป็นน้ำตาลที่ใช้พลังงานได้อยู่ดีนะครับไม่ได้มีอะไรนะรืมคุณภาพชีวิตของหมอและพยาบาลที่อเมริกาบ่อยๆที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับโรคเฟนนิลคีโตนอยูเรียคืออะไรครับผมไม่รู้จักเลยมีใครในนี้รู้จักไหมครับ มันก็เป็นความผิดปกติทางระบบเมตาบอลิซึมนะครับทำให้มันไม่สามารถที่เมตาบอลไลซ์สารบางอย่างได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณกินน้ำมดลมที่เป็นกระป๋องหรืออะไรก็แล้วแต่คุณลองไปสังเกตที่กระป๋องดูทุกกระป๋องเลยมันจะมีเขียนระวังในคนที่เป็นโรคฟินนี่คีโตนยูเรีย,ยห้ามกินพวกที่ใส่น้าตาลเทียมพวกแอสปาร์ตามอย่างเงี้ยคนฟินนี่คือโตอนยูเรียกินไม่ได้กินแล้วตายนะครับนั่นเขาจะเขียนไว้ที่ข้างกระป๋องถ้าเคยไม่เคยสังเกตนะไปหากระป๋องอะไรก็ได้ น้ำบอลลมทุกยี่ห้อมันจะเขียนไว้ข้างล่างไม่เคยอ่านนะดิใช่ไหมมอะไรดีๆนะี่ไม่อยากอ่านนะครับขอบคุณคุณแอมฟ่เบบี้นะครับมาเมื่อวานวันนี้มาอีกรอบเนอะเป็นเด็กแอมฟิเบียนนะครับแนะนำหนังสือที่อยากให้อ่านสักเล่มหนึ่งหน่อยครับโต๊ะโตจงังนางสาวโตโตะและอยู่กับกงงรวมทั้งถ้าอยากจะอ่านหลายๆเล่มหน่อยก็ มังกรคู่สู้สิทธิทินะครับอ,อ,อะไรเตียเพชรเพาโม,มาอะไรเงี้ยนะครับล่องไพรถ้า,าชอบอ่านนะพวกนี้นะครับดิ้นหมอมอชออยากจะเป็นแบบอาจารย์ดิ้นหมอมอชอปีไหนนะครับคุณแวนหรือคุณวันหรืออะไรเนี่ยนะอยากจะเป็นแบบผมเป็นยังไงเด็ยครับเอออยากจะเป็นแบบผมด้านไหนที่กะเนาะ อยากจะอยากจะไ่เป็นอาจารย์ที่ต่างประเทศอ่าอยากจะเป็นหมอโรคปลูกถ่ายปอดหรือเปล่าหรืออยากจะเรียนโรคปอดอยากจะออกกำลังกายอยากจะเล่นดนตรีอยากจะวาดรูปอยากจะตรงไหนนะก็เลือกได้นะครับแต่อย่าไปเรียนแบบเดวิ่ในตัวผมละกันเนาะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางทีมันก็ไม่ชอบหน้าใครมันก็จะหึ่มหึมออกมาเท่าไหร่นะครับเลือกเลือกตัวอาร์แองเกลของผมละกันนะครับตัวนั้นเป็นตัวดีหน่อยนะครับ แช่น้ําแข็งนี่กระตุ้นภูมิคุ้มกันจริงหรือเปล่าครับมีส่วนครับใส่ต้านสั้นไหมครับสั้นครับมอชอนี่เพื่อนผมก็จบกันหลายคนนะแต่ตอนนี้ไปเป็นอาจารย์ที่อื่นแล้วอะ่ะไม่ได้อยู่มอชอไปอยู่ธรรมศาสตร์แทนแลนะขอบคุณคุณลูกช้างที่สนับสนุนมานะครับลูกช้างสมลุกหมามานะครับ เร t ช o n นอในรูปแบบซัพพลีเมนต์มีผลข้างเคียอ,อันนี้แปลว่าอะไรมันไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า r a t ช o n นอคืออะไรครับมีเหตุมีผลอย่างเงี้เหรอนะครัคนหูตึงรักษาไม่หายครับส่วนใหญ่ก็มันมักจะไม่หายผมเห็นคอมเมนต์แบบแรนดอมไหมครับไม่ครับสายตาผมเลือกจะอ่านแบบแรนดอมซะมากกว่านะครับเออนี่อะไร เสียการได้ยินแล้วเส้นประสาทหูไม่มีทางล้าสายห,หายขาดใช้เท่าที่เหลืออยู่ใช่ครับเรตินีนสูงกว่าเกณฑ์ยังสามารถกินเวได้อยู่หรือเปล่ากินได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่อย่าก,กินเยอะเกินเท่านั้นเองนะฮะชีวิตการทำงานที่อเมริกาต่างๆอย่างที่ไทยมากไหมครับอ่มากครับมากๆเลยมากตั้งแต่ตอนเรียนแล้วครับ ยาช่วยย่อยทำนานๆตายหรือเปล่าทานบรมเลนก็ไม่ได้อันตรายอะไรถ้าเกิดคุณมีอาหารให้ย่อยอยู่ในท้องนะถ้าคุณไม่มีอาหารให้ย่อยในท้องกินเข้าไปมันก็ย่อยท้องคุณเองได้นะครับมันอันตรายได้นะเหตุการณ์ที่รู้สึกกดดันและเครียดที่สุดในชีวิตของผมคืออะไรเออผมลืมไปแล้วอะเรื่องพวกนี้มันไม่ค่อยอยู่ในหัวผมนานเท่าไหร่มันก็มาแล้วก็เครียดแล้วก็หายไปนะครับเคยได้ยินเรื่องมณีแดงเคยได้ยินครับแล้วก็ตอบไปหลายครั้งแล้วด้วยครับลองย้อนไปฟังไลฟ์เก่าๆมีคนตอบไปเยอะแยะเลยนะครับ ผมดื่มน้ำอะไรครับน้ำดำดำน้ำดำน้ำดำไม่รู้เหมือนกันอันนี้น้ำดำเนี่ยมันมีชื่อว่ากาแฟนะครับรู้จักไหมครับเออประเทศไทยน่าจะมีนะกาแฟนะครับลองไปหาทานดูนะดื่มดูมัน มันทาให้คุณมีความรู้สึกสดชื่นตื่นตัวนะครับแล้วก็สมองแล่นมีสมาธินะฮะถ้าคุณดื่มเข้าไปพอประมาณก็จะได้ผลประโยชน์ทางด้านนี้มาถ้าคุณดื่มมากจนเกินไปคุณก็อาจจะมีอาการใจสัน่นนอนไม่หลับขี้ตกใจเป็นแพนิคได้ดังนั้นเนี่ยสามารถดื่มได้นะครับแล้วมันยังมีสีหลากหลายนะบ,บางทีสีดําบางทีคุณเติมอะไรเข้าไปกลายเป็นสีน้ําตาลได้มีการวาดรูปข้างบนได้ด้วยนะครับมีหลากหลายชนิดนะครับแล้วบางอย่างทํามาจากขี้ด้วยขี้ชมดอะไรเงี้ยนะครับ โดยให้มันกินเม็ดเข้าไปแล้วขี้ออกมาคุณไปทำนะถ้าคนไหนชอบกินขี้เนี่ยก็แนะนำกาแฟขี้ชะมดนะครับืมชอบตัวเองตอนร่างเดวิลหรือเปล่าผมชอบตัวเองทุกร่างนะครับทั้งเดวิลลาและอาร์แองจนะครับบางทีผมก็เป็นคนดีบางทีผมก็เป็นคนไม่ดีนะครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นด้านไหนก็แเราแต่ เราต้องสามารถควบคุมมันได้นะครับถ้าเราควบคุมมันไม่ได้นั่นแหะครับปัญหาของคุณนะเราสามารถมีกล้ามให้เท่านักออกกายได้ไหมครับถ้าไม่ใช้สเตียรอยไม่ได้ครับออกกำลังกายแบบไม่พักจะเกิดอะไรขึ้นเหนื่อยครับทำในสิทธิ์หรือเปล่าไม่ได้ทำครับคนไปบวชเป็นอินโทรเวิร์ตก็เออแปลกดีเหมือนกันนะครับหรือคนไปบวชมีปัญหาชีวิตบางคนก็มีปัญหาชีวิตบางคนก็ไม่มีปัญหาชีวิตนะครับ ผู้ภาษาที่3ได้ไหมครับภาษาอะไรครับไม่ได้ครับบางทีก็ได้เหมือนกันเนาะ <t> มชอชมีปัญหาโมเลกพลิดอืมใช่ครับเป็นคนที่กล้ามเยอะจะมีค่าครีตินินสูงกว่าปกติจริงไหมครับ <t> จริงครับแล้วก็ไม่ได้อันตรายได้ครับผมเคยอธิบายแล้วว่าค่าครีตินินจริงๆมือนคืออะไรลองไปฟังคลิปเรื่องครีตินินของผมดูนะครับ ก้วผมเหมือนแก้วน้ำในชาบูชีเลยครับอันนี้อ,อ,อะไรแก้วอีเกียมัง้งใช่ไหมใช่แก้วอีเกียอันนี้อะไรเวลาหนังสือพูดออกมาหรืออ่านในใจมากกว่ากันอ่านในใจครับแต่ถ้าเกิดว่าจะสอนคนที่เขาสมองเสื่อมหรือว่าอยากจะให้สมองเขาเราดีเนะี่ยให้อ่านออกเสียงนะครับผมเคยบอกไปแล้วนะครับ ายจะลาบากจบรัลย้อนนอกจากการวิสคอนแล้วมียาหรืออาหารอะไรช่วยบรรเทาได้หรือเปล่ายากลุ่ม PPI ครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวต้องปฏิบัติไม่ว่าคุณจะกินยาไงถ้าคุณไม่ปฏิบัติตัวเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยจะไม่มีทางหายปฏิบัติตัวยังไงผมเคยทําคลิปไปแล้วแล้วผมก็มีไลฟ์ไปแล้วเรื่องนี้ดันงนั้นกลับไปฟังนะครับมันก็แค่ขอนของผ่านท้องผ่านไส้ชมดเองค่ะก็นั่นแหละรครับเฮ้ยถ้าอย่างนั้น สิ่งที่คุณกินมันก็แค่ผ่านท้องผ่านลำไส้ของคุณคุณเอามากินต่อได้ไหมอ่ะไม่น่าจะได้เนาะไม่ชอบกินขี้ครับแต่ชอบกินชมดอ๋อเป็นคนเล่นขี้ขี้เล่นเป็นคนขี้เล่นแล้วก็เล่นขี้ตัวเองอืมอันนี้คนนี้ก็แปลกดีนะครับคุณกิติยศนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีคนแบบนี้ด้วยเออปกติคนคุณขี้ขี้เล่นนี่คือขี้เล่นเล่นไม่มีอะไรทําไปขี้อย่างงี้ใช่ไหมฮะเออก็ดีนะครับ มันก็เป็นการดูแลสภาพร,าร่างกายของตัวเองได้อย่างดีนะครับบางวันเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำเอ้ยเราไปห้องน้ำด่กับไปขี้เล่นสนุกดีนะครับอืมดีดีดีดนะเคยกินน้ำขี้ชะมดเคยครับไม่อร่อยด้วยไม่รู้ว่ามันชะมดตัวนั้นมันท้องเสียหรือเปล่าาณจะไม่อร่อยนะผมก็เลยไม่ไม่กินนะครับเคยท้อแท้ตอนเรียนไม่ได้หรอครับ ออกมาจากภาวะผมไม่เคยท้อแทต้ตอนเรียนนะเอ,อ่อผมบอกแล้วว่าเวลาที่คุณท้อแท้นี่คุณต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็มองย้อนไปข้างหลังมองย้อนไปข้างหลังคือมองไว้เลยว่าคุณเข้ามาเรียนเนี่ยเข้ามาทําไมเรียนอันนี้ทําไมทําไมถึงต้องเรียนให้จําความรู้สึกที่สอบเข้ามาเรียนในนี้ได้ให้ได้ว่าคุณเข้ามาครั้งแรกฮ้ยคุณรู้สึกแบบเฮ้ยข้าพเจ้านี่เก่งจังเลยโชคดีจังเลยที่สอบได้ไอ้ตัวเนี้ยจําความรู้สึกนั้นไว้แล้วมองไปข้างหน้า คุณจบสาขาเนี่ยเอาไปทําอะไรเราต้องการเป็นคนแบบไหนต้องการทําอาชีพอะไรมองให้เห็นนะผมเคยพูดเปรียบเวยไว้แล่าเหมือนคุณจะเดินไปที่ภูเขาฟูจิอตอนแรกที่คุณเริ่มเดินน่ะคุณมีความรู้สึกตื่นเต้นอยากจะเดินแม้ถึงภูภูเขาฟูจินะครับเพราะว่าเออมันเป็นเส้นทางที่เราต้องการต้องเลือกแต่เดินไปสักพักหนึ่งเมื่อยเทา้าเมื่อยขามีหินเยอะเหลือเกินนะครับเมื่อก็มองแต่พื้นน่ะคุณลองหยุดคิดไปถึงความรู้สึกตัวเองที่ทําไมเดินมาเส้นทางนี้แล้วมองไปข้างหน้าเห็นภูเขาไหมเห็น แล้วทําไงคุณจะหยุดตรงนี้เหรอไม่ถ้าคุณอยู่ตรงนี้คุณไม่มีทางถึงภูเขาแน่นอนนะครับใส่รองเท้าแล้วเตะก้อนหินออกไปให้หมดแล้วก็แทนที่จะเดินเอื่อยๆเฉยๆวิ่งไปเลยจะได้ถึงภูเขาเร็วๆนะครับมันจะทําให้คุณเลิกท้อได้นะสั่งยาต้านซึมเศรา้าให้ทานแล้วมืนหัวเหมือนไมกเกรยเลยหยุดยาก็อาจจะต้องปรับยาลดลงนะครับดูไลน์แล้วเห็นสร้อยหินที่ข้อมือบ่อยๆตอนนี้ไปซื้อสร้อยหินมาตามใส่แล้ว เป็นหินอเกตสีฟ้ากับหยกสีเขียวอ่อนก็ดีแล้วนะครับคือต่อไปผมอาจจะโฆษณาหินอะไรก็ได้นะครับนี่ถ้ามีร้านร้านอะไรให้ผมโฆษณานี้มาบอกเลยนะเออใส่แล้วมันทูเทงติดต่อไปได้เลยเดี๋ยวเป็นพรีเซนเตอร์ให้เลยนี่นี่ก็มีด้วยอันนี้มีคนให้มานะครับหินอะไรไม่รู้มีสีเขียวแล้วก็สีดาด้วยเส้นนี้ไม่ค่อยได้ใส่นะแต่ว่ามันก็ดูใช้ได้เหมือนกัน นี่เลยแพนิกกําเริ่มทํายังไงฟังคลิปเรื่องแพนิคของผมคับสอนไว้หมดแล้วว่าต้องทํายังไงนะทําไมคนไม่ออกกําลังกายถึงกระดิกกล้ามเนื้ออกไม่ได้แบบเกร็งอืมมันไม่มีสติกับกล้ามเนื้อคือ mind muscle connection ไม่มีส่วนบางคนออกกําลังกายก็กระดิกกล้ามอกไม่ได้นะนะครับคือกล้ามมันต้องใหญ่พอที่จะกระดิกแล้วเห็นได้เออไม่งั้นทําไม่ได้คุณลองดูสิคนที่เล่นกล้ามนะผมก็แปลกใจอย่างหนึ่งกล้ามผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันไหมครับ เหมือนนะผู้ชายที่เล่นกล้ามเยอะๆแล้วกล้ามอ,อกใหญ่ๆมันกระดิกกล้ามอ,อกได้ไหมได้คุณเคยเห็นผู้หญิงกระดิกกล้ามอ,อกปะโอ้ยไม่เคยเห็นเลยนะถ้ามีจะส่งคลิปไห้ดูหน่อยนะครับผมอยากดูว่าอยู่ทูมีผู้หญิงคนไหนเล่นกล้ามอ,อกแล้วกระดิกกล้ามอ,อกได้มันน่าจะเท่ดีเหมือนกันนะผู้ชายคงชอบนะผู้หญิงกระดิกนมได้เจ๋งดีว,ว่ะนะครับอืม ทำยังไงมีเส้นเลือดขึ้นที่ใบเสร็จเหมือนนักเพาะกายก็เพาะกล้ามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มขึ้นมาได้เองนะครับค่าอาหารผมตกวันละเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเวลาผมไปกินข้าวในแต่ละวันเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาผมจะพยายามสุดๆเลยให้มันไม่เกิน10ดอลลาร์ต่อวันก็คือประมาณสัก300กว่าบาทนะครับแต่ว่ามันก็แน่นอนว่าบางวันเราก็แบบเบื่อเราก็อยากจะกินอะไรดีๆบ้างก็อาจจะตกแบบ ยีิบดอลลาร์ถึงห้าสิบดอลลาร์ในบางวันก็แพงอยู่ดีนะครับอืมชอบกินกาแฟแต่ไม่ชอบขี้ชมดอืมไลนนี้อา่าผมพูดเรื่องขี้ไปแล้วกี่รอบอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับโปรไบโอติกบางตัวทำให้เราไม่อยากน้ำตาลจริงหรือเปล่าครับอันนี้ไม่น่าจริงนะครับ เคยใช้ชมดเช็ดไหมครับไม่เคยนะครับไม่เคยเอาชมดไปเช็ดอะไรสักอย่างนะผมเคยแอาผ้าไปเช็ดอะไรสักอย่างไม่ไม่อยากจะทรมานสัตว์จับมาแล้วเอามันมาเช็ด ه, แต่จริงผมก็เคยเหมือนกันนะคือไอหมาโรซี่ของผมเนี่ยผมเคยเอามาันมาถูพื้นน่ะก็เป็นหมาเช็ดนะถูถ,ถูถูนะเวลามันขี้เกียจเนี่ยใช่ไหมมันขี้เกียจมันไม่อยากไปไหนเราต้องลากมาันแล้วมันก็เอาตัวแปะอยู่กับพื้นคุณเห็นแบบเวลาหมาโดนลากอะมันก็จะถู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 ถ,ถ,ถูไปกับพื้นอะไรเงี้ยเราก็จะทําอย่างนั้นเหมือนกันบางที มันไม่ยอมไปใช่ไหมเราก็ลากให้มันถูไถ่ไถไปกับพื้นบางที่มันชอบด้วยนะไม่รู้ประหลาดอะไรหมาพวกนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกันประสบการณ์กินยาต้านซึมเศร้าแล้วมีปัญหาลองปรึกษาหมอใช่ครับยาต้านซึมเศร้ามันมีปัญหาบางทีเราต้องปรึกษาเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันขนาดยาที่เราใช้นี่อาจจะแตกต่างกันแล้วผลข้างเคียงก็ไม่เหมือนกันเราปรับยาได้นะฮะ หมอแบบไหนที่ผมจะรู้สึกชื่นชมหมอที่มีความคิดตรกะที่ดีนะครับจะชื่นชมแต่หมอที่จําเก่งเนี่ยผมจะเฉยเฉยเพราะว่าสมัยที่ผมเรียนผมก็จะมีอาจารย์อยู่2ประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยคือเขาเก่งเพราะว่าเขาทํามานานแล้วนะครับกับประเภทนึงคือคิดเก่งไอ้คนเนี้ยผมจะชื่นชมนะเพราะว่าถ้าเก่งเพราะว่าจำทำมานานจําได้แบบวิธีในการวิเคราะห์วิจัยนี่ค riteria หนึ่งสองสามสี่ต้องแบบแบบนี้ทําทำกินี้ทำทำนี้ทีหลังไอ้อย่างเงี้ยผมมันรู้สึกว่าธรรมดา ทำนานๆเดี๋ยวมันก็เก่งเองอย่างผมทำนานๆอย่างเงี้ยบางอย่างผมก็รู้ของผมเองนะไม่เห็นจะยากเลยนะครับย้อนกลับไปในวันนั้นที่เราไม่รู้ก็เพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ไงพอมีแล้วมันก็ง่ายใช่ไหมครับแต่ไอ้ความคิดเนี่ยมันมันสำคัญนะครับอาจารย์บางท่านของผมเนี่ยคิดเก่งมากเลยคิดแบบเฮ้ยอืมคิดได้ยังไงวะไม่น่าเชื่อเลยนะครับพวกเนี้ยผมจะนับถือมากเลยอืมดังนั้นก็แล้วแต่คนเนาะอัญเชิญกระสือมาเลี้ยงขี้ชะมดเอออันนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะ ขอบคุณคุณแอนนี่แจ็คนะครับทำไมผมเป็นคนแบบนี้น,นี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับหมาเช็ดหอมเหมือนชมดเช็ดไหมครับอันนี้ผมก็ไม่เคยดมนะครับมันเช็ดแล้วมันก็สะอาดดีนะตอนนั้ำให้แมวเหมือนน้ำซักผ้าคีริวเออก็ประมาณนั้นนะครับค่าอาหาร 20- 50ดอลลารอนี่แพงเหรอครับแพงสินึกว่าแพงกว่านี้ได้ซ้ำจะบ,บ้าเหรอกินมากกว่านั้นก็หมดตูดพอดีนะครับเราก็ต้องกินให้มันประหยัดนะ ไม่ได้มีตังค์แล้วจะเอามาใช้ได้พร่ำเพรื่อนะครับผมแต่นานๆมันก็ต้องมีอยู่แล้วว่าถ้าเราไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยบางทีก็ร้อยดอลลาร์สองรอดอลลาร์ก็มีไม่ได้ไม่มีนะอย่างอเมกาเกษห้ารอดอลลาร์ก็มีสิใช่ไหมครับแต่ถ้าวันธรรมดาผมก็จะไปกินอย่างนั้นทุกวันไม่ได้นะแพงเกินทําไมต้องด่าอีชมดเช็ดบวกกับฟิลอืมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะ ว่าจะไปเกี่ยวอะไรกับชมดเช็ดอีชมดเช็ดน,นี่มันน่าจะแปลว่าอีฉลาดมากที่เอาชมดมาเช็ดอะไรทําให้มันสะอาดนะก็อาจจะเป็นไม่รู้เหมือนกันนะนะครับผมรวยยังใช้เงินเป็นไม่ได้รวยขนาดนั้นอ่ะถ้าผมเทียบกับคนที่รายได้ไม่เยอะผมก็รวยกว่าไงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เทียบกับคนที่เท่ากันก็ไม่ได้ถือว่ารวยอะไรนะ เคยอยาก enlightenment บรรลุธรรมไม่เกิดอีกไหมครับไม่เคยคิดเลยครับในหัวนะ enlightenment เป็นอะไรที่เข้าใจจริงคุณเคยอ่านหนังสืออะไรสักอย่างไหมแล้วพออ่านหนังสือเรื่องเนี้ยวิธีเรียนเนี่ยอ่านไปสักพักนึงมันจะมีผมมาเป็นหลายๆลายทีละอ่านช้าๆตอนแรกไม่รู้เรื่องแนะแต่มันจะมีโมเมนต์นึงแบบพอเข้าใจแล้วเฮ้ยมันเข้าใจจริงๆนะคือ enlightenment แล้วต่อหลังหลังจากนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเนี่ยต่อให้เราไม่ได้อ่านนะเราพลิกแพลงแล้วตอบได้หมดทุกอย่างเลยมันชอบ อ๋อเออว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเขาก็จะมีนะครับ mm. อยากใหผมเจอกับหมอปลาไม่รู้จะไปทําไมครับผมก็ไม่ได้เลี้ยงปลาด้วยนะฮะ mm. ก็คงไม่มีเหตุผลที่ต้องไปหาหมอปลาเนาะ mm. สุนัขก,กินอืดตัวเองบ่งบอกว่ามีปัญหาสุขภาพเลยจะมีแค่เฉพาะกระต่ายที่มีพฤติกรรมกินอืดลรอเพื่อให้ได้สารอาหารเพิ่มเติมถือเป็นร่วงปกตินะครับ mm. เรียกว่า c o p r o p h a g เอออันนี้ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่ามันมีปัญหาตัวเอง โคโปรเนี่ยแปลว่าขี้นะครับฟาชีแปลว่ากินนะครับนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกประหลาดนะครับอืม hmm. อันนี้อะไรโรซี่คิดถึงผมเยอะแยะแล้วไม่น่าหรอกครับโรซี่มีเพื่อนเยอะเลยครับตอนนี้ตื่นเช้าตามจำเป็นประจำเป็นภูมิแพ้ใช่ครับเอ่อไปอยู่ต่างประเทศนานๆผ่านจากความเหงาได้อยู่ได้คนเดียวนะครับต้องอดทนและกลายเป็นความเคยชิน เรื่องอาหารก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มีอะไรก็กินได้แล้วนอนหลับอก็ดีแล้วครับถ้าเป็นแบบนั้นนะชอมดเชดคือ, Musk. อมัสก์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่เคยเรียกมัสว่าช h มดเชดนะครับวงการแพทย์มีการศึกษาวิจัยโลกหลังความตายไหมครับมไม่ค่อยมีใครคิดในเรื่องพวกนั้นนะครับอะไรที่มันไกลตัวมากจนเกินไปแล้วก็ถามแล้วยังไงไม่มีคําตอบเนี่ยมันก็ไม่มีใครสนใจครับ อือชอบผมพูดเอาความรู้ในคลปไปพูดให้บทสนทนากับญาติเอก็ดีแหละครับถ้าได้ประโยชน์เนาะผมมีครอบครัวยังครับมีตั้งแต่เกิดแล้วครับผมเกิดมามีพ่อมีแม่แนละ้วไม่ใช่เกิดมาจากกองไม้ไผ่นะครับหรือคุณเกิดมาจากหินอุกาบาทเออในี่ผมไม่รู้เหมือนกันเนาะมีเมล็ดกาแฟออกจากตูดยีราฟไหมครับผมก็ไม่เคยไปดูเหมือนกันต้องลองไปดูนะครับลัททิไซน์เทโลจีไม่รู้จักนะครับคําว่าอึมีโปรไบโอติก นี่ครับถูกต้องวิ่ง,องกอกกำลังไกลในสวนไกลสุดกี่กิโลครับเออไม่เคยนับเหมือนกันอนะน่าจะสัก8ปดกิโลมั้งครับสวนนี้มันไม่ได้ใหญ่ด้วยนะเห็นหมองกับเพียเปียโนโพี่เปียเปียฟอลไอกันด้วยชอบพี่เปียเปียมากครับใช่ครับเออฟอลเขาก็ดูเก่งดีนะครับ แต่ไม่รู้จักน้องเขาเป็นการส่วนตัวนะรู้จักใช้เงินไม่ใช้ประหยัดก็ดีแล้วครับเราประหยัดบางอย่างแล้วไปใช้ในบางอย่างนะครับวิเคราะห์เรื่อง you r e the placebo ตามแนวดรโจ e d i สเพนเซอร์ผมไม่เคยอ่านแล้วก็ไม่เคยตามดรโจ e เดสเพนเซอร์ไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรเหมือนกันนะครับนั้นต้องลองสรุปความคิดย่อยไหมผมหน่อยแล้วผมจะวิเคราะห์คุณฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโรซี่เวลากระดีใจกระโดดใส่ผมหรือเปล่า อืมก็ไม่นะเขาจะนิ่งๆนิ่งๆยิ้มๆแล้วก็มาดุก๊กดุกดิก,ดก,ดกถ้าเถ้าถ้าเรามีอาหารให้กินเขาจะอยากกินมากเลยทา,านอาหารออร์แกนิกเกรดหรือเปล่าก็ถ้ามีให้ทานก็ทานครับถ้าไม่มีก็ทานอะไรก็ได้นะเนี่อะไรทริเ e ลเลสอาหารเสริมตัวนี้คือผมไม่เคยได้ยินตัวนี้ครับดังนั้นก็ไม่น่าไม่น่าเชื่อถือแน่นอนครับ นะอาหารเสริมไม่ค่อยมีอะไรน่าเชื่อถืออยู่แล้วครับส่วนใหญ่แล้วค่าเลียงโรซีตอนผมกับไทยแพงเท่าไหร่ครับศูนย์บาทครับไม่ต้องจ่ายคนอเมริกาเล่นกล้ามขึ้นง่ายกว่าคนเอเชียรหรือเปล่าส,สาร์ทอินฟิตรอินเนเซอร์เ,เรียดเียดเรยวฟิตเนสอินเอนเซอร์เนี่ยมันต้องเล่นกล้ามให้ดีก่อนถึงจะออกมาโชว์ครับดังนั้นมันไม่ใช่เขาเล่นแล้วมันกล้ามขึ้นง่ายนะนั้นคนละแบบกั่นะนะครับ อืมผมเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟหรือเปล่าคอนเซอร์เวทีฟในแง่ไหนครับเพราะว่าไม่ได้ทุกอย่างที่ผมเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟนะบางอย่างผมก็ไม่เคยคอนเซอร์เวทีฟนะครับบางอย่างก็คอนเซอร์เวทีฟเหมือนกันดังน,นั้นต้องถามมาเป็นประเด็นซะก่อนนะครับประหยัดข้าวข้าวไปซื้อน้ำหอมอ่อก็ไม่นะครับผมก็ไปซื้ออย่างอื่นมาเหมือนกันนะครับบางอย่างที่ผมซื้อก็แพงนะครับบางอย่างก็ราคาไม่แพงก็มีนะ น้ำหนักตัวเยอะอยากเริ่มมอ,อกกงกากายซ้อมกานออกแบบเวทเทรนนิ่งได้หรือเปล่าบอดี้เวทได้ครับตัวก็หนักอยู่แล้วก็ใช้น้ําหนักตัวให้เป็นประโยชน์ได้นะ Enlightenment evolution materialization คืออะไรช่วยขออยายความจริงๆผมก็พูดไปในไลฟ์ตอนต,อนตอน้นๆแล้วสัมภามาไม่ทันใช่ไหมฮะ Enlightenment เนี่ยคือการที่เรารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มันเป็นเนื้อแท้จริงนะครับโดยที่เราไม่เอาเอารมณ์ของเรา เข้ามายุ่งเกี่ยวกับมันไม่เอาอาคติเข้ามายุ่งเกี่ยวกับมันไม่ใช่เอาความเชื่อการบอกว่าฟังหูไว้หูนะครับมายุ่งกับมันเลยคือเราเห็นที่เนื้อแท้ของมันนะครับพิจารณาความเป็นจริงนะไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวข้องกับมันนั่นคือ alignment นะครับถ้าคุณเข้าใจทุกอย่างที่มันเป็นไปจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเกิดการพัฒนาวิวัฒนาการตัวเองหรือ evolution นะครับพัฒนาด้านของความคิดการวิเคราะห์ทุกๆอย่างของคุณเนี่ย พอคุณรู้แจ้งแล้วร่างกายมันจะอัตโนมัติเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับแล้วพอเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยถ้าคุณต้องการให้มันแสดงออกไปข้างนอกคุณต้องมีการทํา materialization คือการสร้างมันให้มันเป็นจริงความคิดที่มันอยู่ในหัวมันไม่สามารถถ่ายทอดออกมาให้มันเป็นจริงได้ถ้าตรบใดก็ตามที่คุณไม่พยายามสร้างมันขึ้นมานะครับคุณเก่งอยู่ในหัวแต่คุณไม่พูดมันออกมามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาถูกไหมครับนั่นแหละ โรซี่หนักเท่าไหร่น่าจะเจ็ดแปดกิโลมันครับเข่าเกี่ยวกับเรื่องคนไทยบางกลุ่มพ e r e ษที่จะคอนซัลท์รักษากับหมอที่ American Board of Dermatology มากกว่าก็มีครับก็มีมีบ้างเหมือนกันยิน่างแลนจะซื้อน้ำหอมไหมครับตอนนี้ยังนะฮะคนใ้บ้านอเมริกายืนแบบซอมบี้คืออาการติดยาเฟนทานิลครับผลข้างเคียงของยาถ่ายที่มีอกาสทำให้ลำไส้เฉื่อย อันนี้ไม่มีปัญหาครับสามารถใช้ได้นะมีโอกาสทําให้เกิดพวามเคแบบยาถ่ายไหมครับไม่มีปัญหานะครับลําไส้เฉื่อยก็สามารถที่จะกินยาได้ต่อเรื่อยๆนะครับยาถ่ายเนี่ยคือมันควรจะต้องกินนะเพราะเราไม่สนใจเราว่าจะถ่ายออกมาได้ไงแต่มันต้องถ่ายเพราะถ้าไม่ถ่ายนั่นนะคือปัญหานะครับคุณจะกินยาไม่กินยายัางไงก็ได้แต่ต้องทําให้ถ่ายนะครับถ้าคุณจะไม่กินยาเพราะว่ากลัวว่าจะลําไส้เฉื่อยคุณต้องหาทางทําให้ถ่ายออกมาให้ได้นะครับเพื่อนอายุห้าสองนะครับ เพิ่งเป็นอิสุกิใสมาคนไม่เคยออกตอนเด็กๆแล้วมาเป็นอิสุกิใสตอนแก่ๆได้ด้วยหรอครับได้แต่ยากหน่อยนะครับส่วนใหญ่แล้วจริงๆเนี่ยเขาอาจจะเคยเป็นมาก่อนแล้วไม่รู้ตัวแล้วพอภูมิต้านทานอ่อนแอแล้วมันออกมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นนี้โอกาสเนี่เจอยากมากนะครับยากมากๆมาติดอีกรอบหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยคือไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วมาเป็นทีหลังจริงๆโดยตอนเด็กไม่เคยเป็นมาก่อนไอ้อย่างเงี้ยมักจะรุนแรงอิสุกิใสถ้ามาเป็นตอนอายุเยอะเนี่ยมักจะรุนแรงนะครับคอนเซอร์เวทีฟเรื่องรถยนต์ ถ้าไม่มีปัญหาโมโลพิษก็อยากจะขบับรถสิ้นก็ดีนะครับ hmm. คลิปของผมเกี่ยวกับการไปมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นแรงบันดาลใจมากดีเลยครับสเปรมิดินนทียจิงได้ดีจริงหรือเปล่าครับมีข้อมูลบ้างครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าคุณจะกินก็ได้นะตัวนี้มันไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ถ้าจะกินก็อยู่ที่ประมาณสักหนึมิลลิกรัมนะครับอยากกินนะดิ ลองไปหาดูนะครับแต่ถ้าคุณอยากอยากกินตัวนี้ทำไมไม่กินให้หมดครบท,ทุกตัวเลยล่ะทาร์โอลสติวบีนนะครับฟิสเซตินกรีสตินสเปร์มดีนอัพพิจานินเรสเวอเรทรอเอาให้เกลี้ยงเลยเอาให้หมดทุกตัวเลยเอาอะไรอะซัลฟราเฟนอีกตัวไหมอ่เอาให้หมดเลยนะครับลองดมลาทาฟ้าไพรบรีสอย่างไพรบรีสไม่เคยดมเลยครับ ยังไม่เคยดมเลยถ้ามันหอมก็มาบอกผมโดยละกันนะครับผมจะไปหาดมมามากเหมือนกันนะเป็นคนชอบพิสูจน์หาความจริงมีข้อเสียไหมครับมีครับถ้าการหาความจริงบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้คําตอบมันก็จะทําให้เราหาไปอยู่เรื่อยๆหรือบางอย่างมันทําให้เราคิดเยอะวนไปวนมาเราไม่ได้ลงมือกระทำสักทีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นปัญหาได้นะครับเราต้องรู้จักหยุดความคิดของตัวเองแล้วก็พอยเป็นนะฮะเพื่อว่าทานซูชิซาชิมิต้องทานยาขับประชาทปีละครั้งจาเป็นไหมครับก็ดีครับ เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าปลามันจะไม่มีพยาธิแน่ๆนะครับวัคซีนสุขใสตั้งแต่มปลายมันจะอยู่ได้ตลอดไปไหมครับถ้าไม่เคยเป็นสุขใสมาก,ก่อนเราฉีดก็อยู่ได้ตลอดชีวิตครับยูเมกาชอบฤดูไหนมากที่สุดฤดูที่ผมไม่ต้องทํางานครับยาปรับการทํางานของลาไส้อย่างไอโทพรายที่ไปเพิ่มการบีบตัวของหูรูดกระเพาะส่วนบนแล้วเร่งปล่อยหูรูดด้านล่างมีโอกาสเฉิดผลทั้งคีร์กับลำไส้หรือกระเพาะอาหารทางกายภาพไหมครับมีครับ กาแฟเฮโซนัทชอบครับหิวหรือยังยังไม่หิวครับมอสโตเน็ตเป็แฮงเอาท์กันที่ไหนครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันแล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบไปดูเกมกันเขาก็จะไปแฮงเอาทกันแต่พวกเ,เวลามีเกมบาสเกตบอลเบสบอลพวกเนี้ยเขาก็จะไปดูนะครับแต่ผมไม่ชอบนะก็เลยไม่ได้ไปด้วยท้องผูกสามารถทันยาถ่ายไปบ่อยได้ครับได้ครับทำยังไงก็ได้ให้มันถ่ายออกมาให้ได้อย่างที่บอกไป ทานฟูลล็อกมีข้อห้ามเรื่องดื่มกาแฟใช่ไหมครับฟูลล็อกนี่คือฟูลล็อกอะไรฟลูออกซิเีนหรือเปล่าถ้าฟลูออกซิเีนก็ทานกาแฟได้ไม่ได้ห้ามนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะดื่มกาแฟได้นะครับทําไมเป็นสุขใสตอนอายุเยอะถึงรุนแรงก,กว่าแต่ก่อนตอนเด็กนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าภูมิต้านทานตอนตอนเด็กเนี่ยมันสามารถที่จะแข็งแรงกว่าผู้ใหญ่อะ่ะมันติดอะไรแล้วมันไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นนะครับ อืม hmm. กินโปรไบโอติกเสริมสร้างร่างกายดีไหมครับก็แล้วแต่ชอบเลยออกกำลังกายได้เย็นเสียงกรอบกับในข้อถ้าไม่เจ็บไม่ต้องหยุดครับออกได้อเมริกามี OPD ไหมครับมีสิครับ yeah. You seem to be cautious spending money. I wonder if you would fly business class. Of course, I would fly business class. By the way, have you experienced any medical emergency situation on the plane and they asked for a doctor? No, I'm not. not planning to. And don't jinx me, because I'm not going to be that one to offer the help unless I really have to. ตรวจเลือดแล้วผลบอกว่ามีเม็ลืดแดงมีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานแบบนี้อันตรายไหมครับมีทั้งอันตรายแล้วก็ไม่อันตรายก็ข,ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรนะครับเช่นคุณเป็นโรคทาราซิเมียแบบแฝงหรือเป็นแบบจริงหรือคุณมีโรคขาด ธาตุเหล็กนะครับแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันต้องไปหาหมอแล้วถามเขาดูว่าของคุณเป็นอะไรกันแน่นะครับการรักษาไม่เหมือนกันนะไอคิวสูงเสี่ยงเป็นโรคทางจิตเวชมากกว่าไหมครับไม่ครับผู้ป่วยตัดตับอ่อต้องกินเอนไซม์ตับอ่อนทุกวันฉีดตนวซนทุกวันไหมครับต้องครับแต่หมายความว่าต้องต้องตัดตับอ่อนไปเยอะนะเกิน70% 80%อย่างเงี้ยถึงต้องใช้แต่ถ้าเกิดว่าตัดไปแค่แบบกระจึงนึงสัก10%อย่างนี้ไม่ต้องนะครับ ถือว่าสิ่งมูลสวัสดิ์ป้องกันสุขใสได้ไม่ได้ครับคนละอย่างกันเลยบทถามไม่ได้ถ้าไม่กินอาหารเสริมอยากผิวดีมีอาหารง่ายๆแนะนำไหมครับก็อาหารง่ายๆคืออาหารที่ทานและสมดุลน,นะครับท่านั้นเองนะไม่ต้องคิดเยอะเลยถ้าขาดธาตุเหล็กต้องทานอาหารอะไรพวกเนื้อนะครับเนื้อต่างๆเนี่ยมันจะ มันมันจะดีนะครับเพราะว่ามันอเรียกอะไรมันมีธาตุเหล็กที่สามารถดูดซึมได้ดีกว่าพวกจากพืชเยอะเลยถ้าจากพืชบางทีมันกินเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยดูดซึมเพราะมันมีพวกอ่าไฟเตตกับออกซาเลตคอยจับธาตุเหล็กของเราไว้นะฮะมันทำให้ดูดซึมลําบากนะครับอืมนี่ลองดูซิว่ามี แคลเทีนเพิ่มอัตราก,การเผาผลาญอันนี้ไม่ได้ช่วยอะไครับแต่อยากจะกินก็ได้นะไม่ได้ช่วยเลยเลย t They should give a discount for doctor on a i r l i n e tickets. I don't think so doctor is a doctor you know there's no difference between doctors and other people unless you're doing something for them then yes เคยดูหนังหมอเกาหลี Doctor Romantic ไม่เคยดูนะครับคิดยังไงกับเอนไซ e ์เเ y รพอืมไม่น่าจะอะไรนะคือ มันหมายความว่าอะไรเอนไซม์เทอราปีถ้าเป็นเอนไซม์รีเพลซเมนต์อย่างเงี้ยเออเช่นซิสติกไฟโบรซิสที่กินพวกครีออนอย่างเงี้ยอันนี้เห็นด้วยนะมันต้องทําไม,ไม่ไม่ทำไม่ได้นะครับคนที่ตับอ่อนมันเสียไปตับออนจากเส็ต้องกินพวกเอนไซมนี่ก็ปกติอยู่แล้วแต่ถ้านอกเหนือจากกรณีแาบนี้จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะ อันนี้อะไรดีนะเคยขาดท่าเหล็กท่าเหล็กจางทานตับเนื้อเยอะจนตอนนี้บริาจาคเลือดได้แล้วใช่ครับผู้หญิงเนี้ยก็จะมีการขาดท่าเหล็กได้ง่ายกว่าผู้ชายนะครับเพราะมีประจําเดือนนีถ้าตอนมีมีลูกนะให้นหมบุตรหรือว่ากำลังท้องเนี่ยก็ต้องการท่าเหล็กมากกว่าปกตินะครับทำไมให้ความจําดีก็ใช้มันบ่อยๆครับเราต้องบริหารมันจะไดะ้ใช้ได้เรื่อยๆนะครับ ผมไม่ใช่หมอสันนะครับจําเป็นต้องถ่ายพยาธิไหมาคะก็ถ้าคุณกินอะไรที่มันมีความสุกดิบอยู่นะครับก็แนะนําว่าควรจะกินเข้าไปนะอย่าถ่ายพวกนี้อาจจะถ้าถ้ามีความเสียงเยอะก,ก็กินทุก3เดือนถ้าไม่ค่อยเสียงก็6เดือนหรือปีหนึง่งครั้งหนึง่งอย่างนี้ก็ได้นะครับเกณฑแรกที่ผมดูแลคนแค่สี่ชิ้นจากการความรู้สึกยังไงเ ผมเคยเล่าไปแล้วนี่อันนี้ใช่ไหมผมเคยมีคลิปเล่าไปแล้วไม่ค่อยมีคนสนใจของพวกนี้นะครับสมัยผมที่มีคนไข้เสียชีวิตเนี่ยผมไม่ได้มองที่อารมณ์เอาไปผูกกับอะไรสักอย่างผมมองที่เนื้อแท้ของมันว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเราดูข้อมูลทุกอย่างมันมีอะไรที่เราพลาดแล้วเราแก้ไขได้บ้างต่อไปในอนาคตรเราจะแก้มันได้ยังไงทําให้มันไม่เกิดขึ้นแบบนี้อีกนะครับแล้วผมก็ไปศึกษาเรื่องพวกนั้นเพิ่มเติมผมเอาตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจในการไปศึกษาเพิ่มเติมผมไม่เอาชีวิตไปจมปลักกับมันแล้วก็เอา ความรู้สึกไปผูกติดนะครับเพราะถ้าทําแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสที่จะเจริญแล้วเดี๋ยวต่อไปมันมีเคสอย่างนี้มาอีกเราก็รักษาเขาไม่ได้เราก็จะต้องเอาความรู้สึกนี้มาทับถมคุณไปตลอดชีวิตเลยนะครับมันก็ไม่ควรถูกไหมครับดังนั้นเราต้องเอาวิกฤติพวกนี้ให้มันมาเป็นโอกาสของเราให้ได้ครับอืมทะเลาะกับเพื่อนเรื่องงานกลุ่มให้ทํางานหลายวันแต่ชอบมาปั่นวันท้ายๆร้วงานไม่ได้คุณภาพดังใจหัวเสียมากๆต้องมาแก้ง,งานนะครับไม่รู้แก้ปัญหาย,ยังไงเพราะเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทเหมือนเขาไม่ได้ให้คุณค่าง,งานนะครับ สมัยผมเจอเคสอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจาเป็นต้องเก็บเข้าไว้ในกลุ่มผมไม่สนใจนะผมทาของผมเองเลยเออบางคนบอกว่ามันไม่แฟร์เนี่ยเราทําคนเดียวแล้วทำไมเขาได้ชื่อในโลกนี้ไม่มีอะไรแฟร์อยู่แล้วครับความไม่แฟร์นี่แหละคือความแฟร์เพราะทุกคนจะต้องเจอความไม่แฟร์แปลว่าอะไรทุกคนเจอความไม่แฟร์มันก็คือความแฟร์ถูกไหมครับทุกคนเจอความไม่ยุติธรรมทุกคนต้องเจอความไม่ยุติธรรมไหมครับถ้าทุกคนเจอ ความไม่ยุติธรรมมันก็คือ,อยุติธรรมแล้วไงครับนะถ้ามันมีเฉพาะบางคนที่เจอความไม่ยุติธรรมไอ้ยางเงี้ยเออคือมันไม่ยุติธรรมแล้วครับแต่เนื่อมาทุกคนต้องเจอมันก็ต้องถือว่าแฟร์นั้นมันคืออย่างคุณมองอยังไงถ้าเป็นผมผมมองว่านี่คือโอกาสพิเศษสำหรับผมเพื่อนไม่ทาใช่ไหมช่างผู้มันนะครับข้าพเจ้าจะทําเองแล้วทําให้มันดีด้วยทําด้วยตัวคนเดียวยังไงผมก็ทําได้อยู่ดีนะครับและให้เพื่อนเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นเองนะ แต่ผมก็จะแก้แค้นขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดคนไหนมันกวนผมมากๆผมก็ตัดมันออกจากกลุ่มไม่มีชื่อเพราะบอกว่าม,มันไม่ได้ทําหรือถ้ายังจาเป็นต้องเก็บมันไว้ในกลุ่มจริงตอนพรีเซนต์ผมก็จะพรีเซนต์ของผมคนเดียวเขาให้พรีเซนต์กลุ่มใช่ไหมช่างพวกมันมันไม่ได้ทาข้าพเจ้าทําคนเดียวดังนั้นเราก็จะเด่นที่สุดเด่นที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็จะถามเออหนูนี่เก่งจังเลยนะทำไมพรีเซนต์ได้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมเป็นคนทําครับนี่หรืออาจารย์เขาเรียกไปคุ ผมมนทาคนเดียวทั้งงานเลยเพื่อนนี้ไม่ได้ทําสักคนถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อใช่ไหมครับอาจารย์ให้พวกผมขึ้นพรีเซนต์พร้อมกันทุกคนไหมเดี๋ยวอาจารย์ตัดสินได้ไดเองเลยว่าใครเป็นคนทํานะครับเราก็ทําทแบบนั้นนะไปวัดไทยมาพบคนไทยด้วยกันเยอะสุดาพูดทักไทยคนด้วยเรื่องอะไรเไปคุยกับพระมากกว่าครับไม่ได้คุยกับคนเท่าไหร่คนไม่ค่อยเยอะนะฮะแ้่ถ้าสันตินต้องหยุดพักการทานหรือเปล่าอย่างที่บอกครับอาหารเสริม ไม่มีคําแนะนําว่าควรจะทานหรือไม่ควรทานนะถ้ามีมันก็มีแต่ว่าอยากทานหรือไม่อยากทานดังนั้นคุณต้องคิดเองว่าคุณอยากจะหยุดหรือคุณไม่อยากจะหยุดครับไม่มีคําแนะนําใดๆทั้งสิ้นนะฮะเออไม่มีงานวิจัยอะไรสนับสนุนดังนั้นถ้าผมพูดอะไรขึ้นมาบอกว่าคุณจะหยุดนะคือผมก็มัวขึ้นมาหรือกินต่อได้นะผมก็มัวขึ้นมาอยู่ดีดังนั้นถ้าคุณอยากจะกินก็ก็ได้นะครับไม่ได้มีอะไรต้องไปแล้วสุขสันต์ปีใหม่นะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีความสุขมากๆในช่วงปีใหม่แล้วกันนะครับดื่มน้ำเยอะแล้วปวดท้องเป็นสัญญาเตือนไม่ได้เป็นอะไรครับก็ดื่มน้ำน้อยไปก็พอนะไขเลือดออกจากยุงลายที่อเมริกามีไหมรครับมีครับส่วนใหญ่ก็มาจากเมืองไทยกับเอเชียนี่แหละครับอื อากาศเย็นมือเท้าเย็นเหมือนจับน้าแข็งต้องทำไงดีต้องใส่ถุงมืออุ่นๆนะครับหรือไม่ใช่นั้นก็ไปซื้อเอมันจะมีะถุงความร้อนอ่ะเอามาแปะนะครับมันก็ทําให้อุ่นได้นะครับเป็นกําลังใจในการทําช่องนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอคุณคอร์ดเป็นหมอจากไทยแลนด์เป็นหมอที่ไหนครับเรียนอยู่หรือว่าจบไปแล้วหรือทํางานอะไรครับนะ ก็ลอ,อ,องเล่ากันดูนะจริงผมก็อยากจะฟังเออหมอคนอื่นเหมือนกันว่าเขาคิดยังไงนะครับเพราะจริงๆผมต้องบอกเลยนะหมอคนไทยเนี่ยโคตรเก่งเลยเก่งแบบมากๆไม่ไม่น่าเชื่อว่าเก่งได้ขนาดนั้นนะครับคือถ้าเทียบกับผมเนี่ยผมว่าเพื่อนผมเก่งกว่าผมเยอะนะเพื่อนเก่งกว่าผมเยอะหมอคนไทยก็เก่งกว่าผมเยอะหลายคนนะเก่งกว่าแบบฟ้าดินเลยเทียบกันไม่ได้นะครับแต่ที่ผมดูเก่งกว่าเพราะว่าผมเอามาพูดไงครับแต่เพื่อนมันไม่ได้พูดนะ มันไม่มีใครอยากจะมาทํา youtube แบบนี้นะครับดังนั้นเขาก็จะไม่มีความสามารถในการแสดงให้เห็นได้หรือบางคนเนี่ยไม่ค่อยพูดพูดไม่เก่งนะครับแต่ความคิดเนี่ยเก่งมากเลยมันก็เลยเหมือนก็ไม่ได้แสดงออกนะนะครับงั้นผมก็อาจจะได้ประมาณเนี้ยนะแต่ถ้าถามเพื่อนเออถ้าเรื่องที่ผมเก่งเออมันก็มีเรื่องที่ผมเก่งเหมือนกันเช่นถ้าผมเทียบกับคนไทยทุกคนในประเทศไทยเนี่ยนะถามผมเรื่องการปลูกถ่ายปอดสิมันมีไม่กี่คนหรอกที่สู้ผมได้ คนที่สู้ผมได้ก็ต้องเป็นคนที่จบจากอเมริกาเท่านั้นที่จบการเรียนปลูกถ่ายปอดเท่านั้นแล้วในเมืองไทยอ่ะมีอยู่แค่คนเดียวมั้งที่จบการปลูกถ่ายปอดนะครับเท่าที่ผมคิดนะแต่มันอาจจะมีเพิ่มมาแล้วก็ได้นะครับอย่างน้อยๆถ้าเรื่องเนี้ยผมแน่จริงอ่ะนะครับบอกได้เลยว่าเราเก่งกว่าแต่ถ้าเรื่องอื่นอีกคือเพื่อนเก่งกว่านะครับนี่อะไรคุณชมพูถม 34, 5, 79, 69, 69. ่ถามว่าคอเลสเตอรอล334 LDL 255 HDL 79ไตรกลีเซอไรด์69ตอนนี้กินยาแล้วถามว่าทำไมดูแลตัวเองดีสุด แล้วยังสูงเพราะว่ามันเป็นที่กรรมพันธุ์ครับแอปเปิลไซเดไม่ได้ช่วยครับไม่ได้ช่วยเลยกรณี้มันเป็นเป็น Family Hyper uh, Cholesterol e อลลเมนี่ต้องกินยาแน่นอนนะครับไม่กินยาไม่ได้นะแล้วมานจะต้องกินยาขนาดสูงด้วยขนาดต่ำนะไม่ได้นะฮะมีวิธีลดความเห็นใจคนอื่นไหมครับรู้สึกว่ามันทำให้จิตใจผมอ่อนแอดึงเดวิลในตัวคุณออกมาครับนี่แหละประโยชน์เดวิลของผมนะ ผมมีเดวิวอยู่ในตัวเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วแล้วบางทีมันมันเบื่อมันไม่ชอบหน้าใครมันจะออโอโหมาเฉยๆเลยนะครับไตาวายแปลว่าไตวายป้องกันยังไงคะไปฟังคลิปเรื่องไตาวายของผมดูครับมีวิธีบอกไว้แล้วนะครับผมงอกป้องกันอย่างไรไม่มีอะไรที่มันช่วยทําให้ผมไม่งอกได้เลยครับเออเราก็ได้แค่ว่าออกกําลังกายนะลดความเครียดถ้ายิ่งเครียดผมยิ่งงอกนะครับนอนพักผ่อนไม่พอผมอยิ่งงอกไม่ออกกาลังกายผมก็ยิ่งงอกนะครับ แต่จริงๆผมก็มีผมงอกนะต่อยผมออกกําลังกายมันกีมีเยอะแยะแล้วแต่ไมหมดเลยตามไวอะเนาะถ้าเจอแบบนี้แบ่งงานให้เพื่อนไปทำคนละอย่างแล้วกำหนดเดตไลน์มันไม่ทำหรอกครับผมเคยทำแล้วแหละวิธีนี้เหมืนหัวบ่อยหาหมอยไม่หายทำยังไงกลับไปหาหมอคนเดิมใหม่ครับ กลับไปหาหมอคนเดิมใหม่แล้วถามเขาเลยว่าทาไมแล้วจริงๆผมเคยทำคลิปเรื่องว่ามึนหัวบ่อยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่สาเหตุเดียวนะครับมันมีหลายสาเหตุเลยนะง่ายๆถ้าคุณกินข้าวไม่ตรงเวลากินไม่พออมึอนหัวได้นอนไม่พอมึอนหัวได้นอนแล้วมีการหยุดหายใจในขณะหลับมึนหัวได้ถ้าคุณไม่เคยไปตรวจก็จะบอกไม่ได้ว่าคุณมีโรคนี้หรือเปล่าคุณมีโรคหัวใจคุณก็มึนหัวได้เหมือนกันคุณเป็นโรคหัวหใจคุณก็กมึนหัวได้คุณมีโรคหอบหืดคุณก็มึนหัวได้คุณเป ดังนั้นเนี่ยต้องไปหาสาเหตุนะครับการที่บอกว่ามือหัวบ่อยหาหมอแล้วไม่หายไม่ได้ตอบคําถามอะไรของผมเลยนะคุณต้องถามคุณหมอสิว่าหมอสงสัยว่าเป็นโรคอะไรหาโรคอะไรไปแล้วบ้างแล้วต้องมีวิธีในการวิในใิจฉัยอย่างไรต่อทำยังไงเพิ่มเติมอีกนั่นแหละครับคุณถึงจะตั้งคําถามได้ถูกต้องนะครับเฉพาะทางที่ผมเรียนเรียกว่าอะไรนะครับสูสัดเม็ดเด็กและอื่นๆผมเรียนเม็ดครับเม็ดแล้วก็ไปต่อยอดคือเม็ดคือ internal medicine อายุรศาสตร์นะครับแล้วก็ ไปต่อยอดทางด้านโรคปรอดกับวิกฤติบมาบัดคือ Pulmonary um and critical care นะครับก็คือดูแลโรคปอดแล้วก็คนไข้ที่อยู่ใน ICU แล้วผมก็ต่อยอดขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของ Lung Transplant ก็คือดูเรื่องของการปลูกไทายปอดเป็นพิเศษนะครับนั่นเองผมปลูกถ่ายปอดเก่งกว่าปลูกถั่วงอกหรือเปล่าครับไม่ครับผมปลูกถั่วงอกเก่งกว่าปลูกถ่ปอดอีกนะครับทาราซิเมแฝงไม่มีความเกี่ยวข้องกับโรคไตนะครับ เคยเห็นนักเขียนคนหนึ่ง,ขงเขาเขียนว่าคนที่พูดเลยถ่ายทอดเป็นการเก่งอีกขั้นที่มีประโยชน์ด้วยใช่ครับมันมีประโยชน์นะเหมือนกับครูไม่จำเป็นต้องเก่งครูต้องถ่ายทอดเก่งนะครับไม่ต้องเก่งก็ได้นะพยาสายพันไหนชอบเข้าไปอยู่ในปอดมันจะอยู่ไรตลอดหรือเปล่าบางทีมันก็เบื่อนะครับมันก็เปลี่ยนบ้านบ้างตัวที่เข้าไปอยู่ในปอดเหรอก็มี strong geoides t e r c o l a l i s พวกเนี้ยชอบไปที่ปอดมันจะใช้ไปที่นั่นได้นะครับอ่อ แอสคาริก็สามารถไปได้ตัวอื่นๆพยาดใบไม้ที่มันเข้าไปในปอดก็มีนะครับพวก p a r a ก o นิมัสเวสเทอร์มานายกับพารากอนิมัสเคเลคอตติพวกนี้นะครับมันก็เช่าไปอยู่ตรงนั้นได้มีอะไรกันน่าจะประมาณเท่านี้เนาอมันมีอีกแหละแต่ผมจำไม่ได้เริ่องพยาดินี่อยู่อเมริกามันไม่ได้ใช้อ่นะครับมันก็รู้แค่นี้ก็บุญแล้วนะครับ คนที่พูดไม่เก่งแต่ทําไมเก่งก็เก่งเท่นกันก็แล้วแต่นะครับมันไม่เท่ากันในแต่ละคนนะ Extreme exercise cardio workout c a n d e c r e a s e Libido ได้ไหมครับได้ครับการที่คุณ exercise แบบ super cardio ทําบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคือ testosterone ของคุณมันตกลงมันจะต่ำลงนะครับมวลกล้ามเนื้อมันจะหายแล้ว Libido มันจะหายนะครับแล้วคุณรู้ไหมว่า exercise แบบไหน boost testosterone ได้สูงที่สุดไอเนี้ยผู้ชายจะชอบละ อยากจะได้เทสโทสตนสูงที่สุดมีอยากมีกล้ามเนื้อเร็วๆนะครับอืดูว่าจะมีคนรู้หรือเปล่าเอ้ยหรือว่าเรื่องนี้ผมผมจะเอามาเป็นคลิปดีเนาะเอาวันนี้พูดคร่าวๆแล้วกันฟังเล่นๆไปแล้วกันการวิจัาที่บูสต์กล้ามเนื้อได้เร็วที่สุดด้วยการบูสต์เซสโทสต์สได้ดีที่สุดนะคือการออกกําลังกายแบบคอมเพลวก์มูฟเมนท์ที่หนักมากๆคุณหาเองแล้วกันว่าถ้าอะไรคอม p พล็กซ์มูฟเมนท์ที่หนักมากๆพักน้อยๆนี่แหละที่บูสต์เซสโซสต์สได้สูงที่สุด แต่ต้องมีการพักที่เพียงพอไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ผลตรงกันข้ามนะครับไปหาเอาเองนะ,ะนะ้ะว่าคืออะไรวันนี้เล่าแค่นี้แหละ enlightenment Enlight <enment, S 2> เหมือนมีแสงพุ่งๆออกมาครับเหมือนแบบถ้าฝรั่งเ่าบอก aha moment นะครับแบบ aha moment, นะรบ ha, moment หรือเวลาที่เราดูดูในหนังแล้วมันมีเสียงออกมานะครับมีแสงสว่างนะ devil ช้ d e ว i l บ่อยช่วงนี้ยังเป็นคนดีเสมอ Devil ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ไม่ดีนะ Devil มันก็เป็นคนดีอย่างที่ผมบอกไว้วันก่อนไงว่าต่อให้คุณเป็นเทพหรือคุณเป็น De วิลนะสุดท้ายอ่ะจุดสูงสุดของมันคือที่เดียวกันมันแค่มีวิธีในการไปถึงจุดหมายที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองเทพตอนแรกมันช้ามันจะเร็วตอนหลังปีศาจมันจะเร็วตอนแรกมันจะช้าตอนหลังแต่ถ้าเกิดมันไปถึงมันจะไปถึงที่สุดได้เหมือนกันนะครับไม่ได้แปลว่าเทพมันจะไม่ดีนะหรือเทพมันจะดีก็ไม่ได้นะครับ เล่นวิดีโอเกมไม่เล่นครับขี้เกียจคนไข้เป็นเบาหวานที่ปลูกสมุนไพรเองนะครับชื่อตดหมาไม่ท่าว่าทานเบายาเบาหวานยังสูงอยู่ทานมาเป็น10ปีแต่ไม่แต่ตับไตย,ยังโอเคแล้วกรณีนเป็นอาจารย์จะบอกคนไข้ย,ยัางไงก็ชื่อมันก็บอกนะว่าตดหมานะครับคือแบบไม่หาหมามาแล้วตดแล้วคุณดมเข้าไปแล้วคุณคิดว่าโรคมันจะหายไหมนะครับแค่ชื่อสมุนไพรมันก็ดูไม่น่าใช้แล้วทำไม ถ้าชื่อเบาหวานชื่อสมุนไพรว่าเบาหวานหายอะไรอย่างเงี้ยเออย่างน่าเชื่อถือหน่อยนะครับนางหรือสักรศึกษาคดีเกี่ยวกับออซิโคโดนเป็นปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นในอเมริกาก็เป็นปัญหาใหญ่ครับเพราะว่าคนที่เขาใช้ตัวนี้มันจะติดในที่สุดนะฮะอาจารย์ท่านหนึ่งเวลาให้ทำงานกลุ่มท่านบอกว่าถ้ามีสมาชิกคนไหนไม่ช่วยกินแรงให้เอามายืนไว้กองที่ครูนะครับ พวกนี้จะรวมตัวทํางานเองไม่มีก็ส่งตกไปก็เออก็นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยวิธีที่ทําให้คนพวกนี้ทํางานนะมันต้องแบบเอามากองรวมกันใช่ไหมแลว้วพุวงนี้พวกคุณอาทิตย์หน้าเนี่ยต้องไปพูดเรื่องบนหอประชุมหอประชุมนะไม่ใช่หน้าห้องเรียนเอาแม่งเลยทั้งโรงเรียนหนึ่งพันคนมานั่งรวมกันอย่างเงี้ยแล้วไอ้ห้าคนนี้ที่ไม่ทํางานเนี่ยต้องออกไปพูดอะไรสักอย่าง คนละยี่นาทีพูดให้ได้ละกันแล้วก็จะมีสายตาจากทุกคนจ้องมาอยู่ที่เดียวเนี่ยอืมต้องเล่นแบบนี้แหละเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะขยันขึ้นมาเองมันไม่มีใครที่อยากจะออกไปดูอยู่ตรงกลางที่สายตาคนจ้องแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นมาว่าข้าพรเจ้าเนี่ยแบบเด่นไม่อยากทํางานอะไรก็ได้ครับมันต้องทําอะไราสักอย่างเคยเจอเคสที่มดพืชเข้าไปในปอดแล้วมันจะงอกไม่เคยเจอครับโดยส่วสนตัวอาจจะมีคนอื่นเคยเจอนะ ท้าไมปลูกถั่วเขียวถึงเป็นถั่วงอกเพราะว่าเขาตัดคําว่าเขียวออกครับจริงๆมันต้องเป็นถั่วเขียวงอกไม่ใช่ถั่วงอกเฉยๆแต่เขาเลิกพูดไปนะครับปลูกถั่วแดงก็เป็นถั่วงอกนะถั่วแดงงอกไงครับถั่วดําถั่วดางอกเหมือนกันถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวงอกแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาพูดแล้วมันยาวเขาเลยตัดตรงนั้นทีมาได้แบบสั้นๆว่าถั่วงอกนะครับพูดน้อยแต่ตรมารู้สึกว่าการพูดสําคัญมากจะเริ่มฝึกพูดยังไงดี ก็ลองไปพูดบ่อยๆนะครับถ้าพูดไม่เก่งก็นั่นนะว่าไปที่สตาร์บัคแล้วก็ไปลองคุยกับพนักงานเพราะว่าพนักงานเขาถูกฝึกมาให้คุยกับพวกคุณนั่นแหละครับนะคุณหาอะไรไม่ได้ก็หาเรื่องคุยกับเขาไปก่อนนะครับหรือคุณอยากฝึกภาษาอังกฤษมาที่อเมริกาเนี่ยครับเจอที่สตาร์บัคเนี่ยเข้าไปคุยกับเขาเลยครับเขาถูกฝึกมาให้คุยกับคุณนั่นแหละคุณจะคุยกับเขาเท่าไหร่เขาก็จะไม่ลำาคานคุณเขาชอบด้วยซ้ำไปนะครับเบอร์ปี้ครอสฟิตนั่นแล้วแต่าอยากทำอะไรก็มาดูถาเอาเอง วันนี้เราไม่เฉลยเรื่องนั้นเคยดูแนนนอกไหมครับเคยดูครับสนุกดีออกนะตรวสุขภาพประจำปีได้ผลเป็นอะไรต้องไปถามหมอเขาเองนะครับันนี้ผมจะไม่ได้ตอบสำเร็จรูปอะไรนะหลับนี้ผิดปกตินะ MCV เล็กแต่ไม่ได้เล็กมากนะครับที่เหลือ r b w กว้างนิดหน่อยเม็ดเลือดเล็กจะมีผลต่อลูกหรือครับก็อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ครับมันขึ้นอยู่กับคุณเป็นอะไรนะครับ ้องดูอีกเยอะไม่ใช่แค่ดูแค่ค่าพวกนี้มอชอยมีเพื่อนจากเตรียมมาหลายคนเลยค่ะอืดีแล้วครับดีแล้วเราได้เพื่อนๆน,นมาก็ดีนะครับผลข้างเคียงของไอโตรพรายจะทําให้ลําไส้เฉื่อยลงแบบพวกยาถ่ายไหมครับไม่ครับบางคนมันใช้แล้วปวดท้องมีบางคนมีอาการคลื่นไส้เจนผื่นอะไรพวกนี้ก็มีเดว,วิลกับโจ๊กเกอร์มีความคล้ายขึ้นไหมครับไม่ครับโจ๊กเกอร์มันชอบชอบปล่อยมุก ที่มันไม่ขำอ่ะนะครับเดวิลนะมันจะปล่อยมุขขำมากกว่านะผมว่านะเพราะเสียงกันได้ยินความบั่นใจในการสื่อสารก็ลดลงมากดูนบูรี่ใส่เครื่องช่วยฟังครับช่วยได้นะฮะสิวเกิดจากเวทได้ไหมครับได้ครับฉีดเทสซอร์โซเลนเวทเทรนนิ่งไปด้วยทาให้มีผลขังเสียงระยะยาวไม่หลังสารฮอร์โมนจริงไหมครับจริงครับเท็กซัสคนนิยมไปรักษามะเร็งกันหมอคิดว่าการรักษาที่นั่นดีกว่าขนาดนั้นไหมครับ ดีครับที่แฮกซัสมันมีโรงพยาบาลอันหนึ่งที่แบบดังมากๆของเขาเลยนะครับแนนโนน่าจะคล้ายผมเออไม่นะแนนโนเขาผอมกว่าผมตั้งเยอะนะครับผอมแล้วก็ผมยาวนะครับไม่น่าเหมือนผมเนี่ยผมสั้นเห็นปะเหมือนตรงไหนนะตดหมาคือใบ กระพังโหมทําข้าวยำอร่อยกระพังโหมชื่อมก็ยังคงไม่ดีอยู่นล้วครับเพราะตดหมามันก็ไม่น่าจะรักษาอะไรได้ใช่ไหมกระพังโหมกินเข้าไปแล้วพังไหมฮะทั้งหักโหมทั้งพังเลยนะมันไม่น่าจะดีนะครับไม่ไม่ควรจะกินนะเนื่กว่าออกกาลังกา,ายก็ได้ทาให้ฮอร์โมนเพศช,ชายเพิ่มตลอดอเสียอีกครับนะไม่รู้ละสิแต่เราบอกแค่นี้นะเราไม่บอกอะไรอื่นแล้วไปหาเอาเองนะครับ ห้าโมเมนต์คือกลิมเมอร์เออก็ดีครับเออเป็นอาจารย์ท่านแหละลงโทนอืมก็ดีนะครับพนักงานสตาร์บัคบอกถามซ้ำซากน่ารำคาญก็เปลี่ยนพนักงานสิครับมันมีตั้งหลายคนนะคนเก่งที่ถ่ายทอดเก่งนี้มีประโยชน์เข้าใจมากกว่าก็ดีแล้วครับโควิดในอเมริกานักผมยุ่งยุ่งสิครับแหม่ยุ่งสิ ำแซงเสพกินลวอ้วกบ่อยทำไงครับไปรักษาอะไรครับแฮปปี้นิวียร์ทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับจริงๆผมก็จะเดี๋ยวก็จะไปเราเหมือนกันวิธีรักษาลำแซงเสบหาสาเหตุก่อนเลยครับว่ามันเป็นได้ยังไงต้องแก้ที่สาเหตุครับไม่มีการรักษาที่มันครอบคลุมทุกอย่างที่มันอักเสบได้นะทอะน่อรับอุณหภูมิสีผัเริ่มหลวมตรงส่วนที่เป็นยางทําอย่างไรได้บ้างครับ r e s t m ดออโต้เซฟ เริ่มหลวมทำยังไงถ้าเริ่มหลวมมันอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ครับมันทําได้อย่างเดียวนะเปลี่ยนใหม่ไม่งั้นก็ต้องซ่อมด้วยตัวเองคือเอาอะไรมาพันมันไว้ให้มันไม่หลวมนะท่านั้นเองนะครับไปตัวสุขภาพมาบีเอ็นสูงหมายความว่ากินโปรตีนมากไปหรือเปล่าครับมักจะไม่ครับส่วนใหญ่มักจะกินน้ําไม่พอในวันนั้นนั่นแหละครับ ทำไมเวลาสั่งเมกานอเบริสตาไม่ควรถามฮะความหวานจริงหรือเปล่าครับทนตัวไม่เลยไม่ทราบเอออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆเขาจะถามมันก็ไม่แปลกอะไรใช่ไหมครับเขาจะได้ทําให้เราอย่างที่เราชอบได้นะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับนี่หมายคุณกําลังหมายถึงคลิปที่มันผู้ชายไปดา่าบบริสตาใช่ไหมครงนั้นผมว่าบบริสตาสุดยอดใจเย็นเลยนะ เออสุดยอดใจเย็นเลยต้องให้เครดิตเขาจริงๆว่าเขาเก่งมากๆจริงที่มาลูกค้านี่ตาเสียหายไปหมดเลยนะไม่รู้จะอะไรสักหนนะสงสัยอยู่บ้านโดนอะไรมาสักอย่างนะครับเลยมาลงที่บริสตานะครับลิ้นเป็นฝ้าไม่มีกลิ่นปากนะครับไปหาคลิปไม่มีเพราะว่าผมไม่เคยทําครับลิ้นเป็นฝ้าลองไปหาคุณหมอด้านหูคอจมกูกดูว่าฝ้ามันเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นฝ้าคุณถ้าแปลงออกได้เนะี่ย ก็แปลงออกไปสิครับฟ้ามันก็หายแล้วแต่ถ้ามันแปลงไม่ออกหรือแปลงแล้วมันมีเลือดอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องไปรักษาลนะมันเป็นอย่างอื่นนะครับใบเหลียงผัดไข่ไม่รู้หมอนกันว่าชอบหรือเปล่าถ้าอร่อยก็ชอบนะครับแม่อายุหกสิบห้าใจแล้วเหมือนไม่เต็มปอดต้องไปรักษาครับตอบไม่ได้ว่าเป็นอะไรทักษิณป่วยเป็นโรคอะไรร้อยสิบวันรักษาไม่หายผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาไม่เห็นมีข่าวมาทาให้ผมจะตอบอะไรได้ฮะงนั้นคุณต้องไป ลองถามคุณอุ้งอิงไหมเขาน่าจะรู้ดีที่สุดนะครับแต่ผมไม่รู้จักคุณอุ้งอิงนะดังนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะสอบถามได้นะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยลองไปถามเขาดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับค่าใช้จ,จ่ายรักษากระเพาะอาวยัยวะเสบแพงไหมครับมันมีทั้งแพงและไม่แพงครับขึ้นอยู่กับเป็นอะไรนะลิซิดวงเป็นแล้วสามารถหายได้ไหมครับได้ครับทำยังไงไปฟังคลิปผมครับ ผมบินจากบอสตันเมโดฮาแล้วก็ที่กรุงเทพใช่ครับรู้สึกว่าไม่อยากเป็นหมอแล้วไหมครับไม่เคยครับรีวิวของผมน่ากลัวจริงๆถ้าโดนดูเต็มๆอาจจะจอยไปเลยก็ดีนะครับจ่อยไปจะได้ไมันไม่มีคนมายุ่งอะไรกับผมเนาะแล้วผมเวลาทําคนจ่อยแล้วผมไม่ได้รู้สึกเสียดายแบบออ๊ไม่น่าไปทําเลย เขาถึงจ่อยไปเลยไม่มีความรู้สึกนั้นอยู่ในหัวมันจ่อยไปถ้ามันจะหายไปจากชีวิตเราคือแปลว่าคนคนนั้นนะ่ะไม่เหมาะสมจะอยู่ในชีวิตเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วหายไปก็ดีครับไปเลยบาย,บายเลยนะครับถ้าเราโอ้เสียดายเราต้องไม่งอเขาหน่อยฝันไปเถอะเดวิลตัวนี้มันไม่เป็นแบบนั้นนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับคำโพราที่ผมโพสต์ไว้ล้ำสมัยไม่สำแบบใครก็แน่นอนนะครับเราจะให้มันซ้ำกับคนอื่นเขาทำไมนะครับ อุ่งอิงจบจุฬาเหมือนกันเออนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยเจอเขาเลยนะครับบางวานรักษาหายไหมครับแล้วแต่ชนิดครับส่วนใหญ่ก็ไม่หายครับอึงไข่ไม่เคยกินครับเคยกินแต่ตัวบึง้งหมอบอกปลอดปกติแต่เป็นฝ้านะครับปอดปกติแต่เป็นฝ้าเ,เป็นฝ้าไม่ปกติเลครับนะอ่อนลิ้นเป็นฝ้าใช้แปรงออกแล้วก็เป็นอีกเป็นอีกก็แปรงอีกนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับ ก็แปลงฟันทุกๆครั้งที่คุณกินอาหารเข้าไปท่านนั้นเองอย่าให้อะไรมาสะสมนะครับแล้วก็บ้วนปากด้วยมันก็จะลดอาการที่มีเชื้อแบคทีเรียไปเกาะอ,อยู่ตรงนั้นนะครับยาพ่นจมูกที่เป็นสจอ์ใช้เป็นนานๆมีผลอะไรไหมครับไม่ได้มีอะไรครับถ้าคุณพ่นแล้วคุณพ่นได้ถูกต้องนะสานรนี้ผมรู้สึกผิดไหมครับมีน้อยมากนะน้อยมากๆที่ผมรู้สึกผิดแต่จำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรนะครับโรคอะไรที่ลงเครื่องบินอย่างแข็งแรงเรารุกขึ้นอีกวันป่วยรักษา120วันไม่หาย เออไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทายไปแล้วไปเอาคลิปผมไปผูกกับการเมืองหาเรื่องอีกนะครับเออถ้างนั้นคุณต้องเป็นคนเสนอมาเองเวลาที่มันมีอะไรขึ้นมาคุณจะได้โดนไปเต็มๆนะครับผมจะบอกว่าเออเนี่ยคนคนนี้ที่มาคอมเมนต์ในช่องผมเนี่ยเขาเป็นคนเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาก็นั่นแหละนะครับ Prada Iris ยังไม่เคยลองเลยครับเป็นคนดุแฟนไหมครับไม่ดุครับ ตะกะตแนไข่หายากกินกว่าออันนี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันเนาะมีอาหารไทยที่ชอบไหมครับมีครับคริปเต็มานาอ,อก,กำลังแาวเทสโซสโรนอืมก็อาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนยังมีคิดว่าจะทำนะครับตอนนี้ถ้าแฟนงอนมีวิธีง้อไหมครับเอาไปหาขนมมาให้กินครับอย่างถ้าลิมเป็นฟ้าแล้วทานอะไรเค็มหมดเลย ก็ดีครับจะได้ไม่ต้องใส่เกลือถือว่าประหยัดเกลือไปในตัวนะประหยัดเกลือประหยัดน้ําตาลทําให้คุณไม่เป็นความดันโลหิตสูงโรคไตก็ไม่มีนะครับดันั้นก็น่าจะดีน่าจะพอใจกับสิ่งที่ทําอยู่นะครับคนอื่นเขาต้องพยายามเติมอะไรเข้าไปให้มันเค็มนะคุณก็ไม่ต้องเติมเนะี่ยสบายออกนะต้องกินวิตามินรวมไหมครับไม่ได้จําเป็นครับอยากจะกินก็ไดไ้ไม่กินก็ไม่มีปัญหาครับสายฉีดตรดกับกระดาษเช็ดตูวออะไรสะอาดกว่าก็ทั้งคู่มันต้องใช้รู้กันนะครับถ้าคุณฉีดแล้วคุณณไมม่่เเช็ด็ดตูคุกนานาั มันชื้นก็เหม็นเหมือนคุณสาผมแล้วก็ผมไม่ไม่ต้องให้มันแห้งเราไปนอนอย่างเงี้ยมันก็ลาขึ้นหัวหมดนะครับอันนี้อาจจะลาขึ้นตูดก็ได้นะถ้าคุณใช้สายฉีดต,ตูดนะครับกำลังจะเลิกลอราซีแปมศูนย์้ามกรัมมีอาการถอนไหมครับมีได้ครับมีแฟนที่ดูกกับผมไม่มีหรอกครับใฮเปรแกามมี my, เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ผมไม่ได้ดีมากนะเราจะปอดยังไงให้ diuretics ครับดูนักเรียนอยู่แล้วคนโดนดูนั่งยิม้มผมไม่เคยดูนักเรียนนะเออผมไม่เคยดูนักเรียนเลยอืมเค็มแล้วทรมานเหมือนอมเกลืองั้นก็ลองกินพริกดูสิครับมันจะได้เผ็ดขึ้นมาบ้างนะใครช่างถามสายชีดป,ปูดคืออาจจะเป็นคนที่เขา ชอบทำความสะอาดตูดเขานะก็เลยต้องถามนิดนึงนะครับอืมผมชอบสาวฝรั่งหรือเปล่าถ้าสวยก็ชอบครับอายุสิบห้าผอมแต่ยังมีน้ำหัวนมบอดนี่ผิดปกติหรือเปล่าควรทำยังไงดีไม่ได้ไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่ส่วนใหญ่เป็นเป็นว่าอ้วนนะครับมันหัวนมจะบอดง่ายกว่าพาแฟนไปออกกำลังกายไม่มีคนออกกำลังกายกับหมวหรอกมีแต่ผมทำเป็นคนเดียวนะการถอนอยานอนหลับกี่วันถึงจะหายครับ แล้วแต่คนบางคนก็เป็นอาทิตย์บางคนก็ไม่กี่วันนะฮะส่วนยาที่ยิ่งกินมานาน่ยยิ่งนานบางทีเป็นเดือนไม่หายเลยแฟนคี้อ้อนดูแล้วเขาก็ดุไม่ลงนะครับชอบคนคี้อ้อนก็ดีแล้วครับเคยโดนอาจารย์กินหัวไหมแล้วตอนตอบอาจารย์ว่าอะไรก็มีเหมือนกันนะผมก็ตอบไปตามตรงอะ่ะคือแบบเคยมีอาจารย์ถามผมว่า เถามความรู้ทางการแพทย์อะไรสักอย่างผมจําไม่ได้ะไระยละเอียดแต่แกถามหลังจากนั้นพอผมตอบไม่ได้ก็ถามว่าคุณไม่คิดว่าเรื่องนี้สําคัญเหรอนะครับถ้าถ้าไม่สําคัญคุณไม่รู้เรื่องนี้คุณจะเป็นหมอรักษาคนไข้ได้ยังไงผมก็ตอบอาจารย์ไปตรงๆนะครับว่าผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าเรื่องนี้มันสาคัญจนกระทั่งอาจารย์บอกนั่นแหละครับผมถึงรู้ว่ามันสําคัญแล้วคุณไม่รู้ว่าเรื่องนี้ถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณจะรักษาคนไข้หายได้ยังไง ผมก็จะไปอ่านหนังสือมาให้ผมรู้แล้วก็สามารถไปแก้ไขคนไข้หายได้ครับแล้วผมมาเรียนกับอาจารย์เพื่อผมจะต้องเอาความรู้ถ้าผมมารู้ทุกอย่างแล้วผมจะเรียนกับอาจารย์ไปเพื่ออะไรครับอย่างงั้นผมเป็นอาจารย์ตัวเองจะดีกว่าไหมครับผมตอบไปแบบนี้เลยอาจารย์แม่งอึ้งไปเลยอ่ะนะฮะหรือมีอาจารย์คนหนึ่งเป็นคนที่แบบเป็นอาจารย์โรคปอดท,ที่โหดมากนะมาในไอซียูที่ผมดูอยู่ตอนตอนผมอยู่ปีหกนะเขาจะมีชื่อเสียงมากเลยว่ามาถึงบอกให้คนไข้คนนี้ถอดช่อยหายใจคนนี้ ถามคนนี้ IC ซีรถบอกว่าถ้าตอบไม่ได้นะว่าใส่ทอ่อย่วยใจเพราะอะไรแล้วมีอินดิเคชันในการใส่ไว้หรือต้องถอดออกเนี่ยแกก็สั่งให้ถอดออกมาเลยนะวันหนึ่งแกก็มาถึงแล้วเขาบอกว่าคนนี้ถอดคนนี้ถอดเนี่ยต้องหัวืนอยู่ตรงั้นพอดีผมก็เลยเข้าไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับอาจารย์ดูได้ยังไงว่าคนนี้สามารถถอดได้โดยที่มั่นใจว่าเขาจะไม่แย่ลงแล้วก็ไม่ต้องใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับอาจารย์ก็บอกคุณไม่รู้เหรอผมก็บอกผมเนี่ยรู้ในมุมมองของผมแต่ผมไม่รู้ว่าอาจารย์เนี่ยมีมีม ประสบการณ์ขนาดที่มองเห็นปุ๊บแล้วรู้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลอะไรเลยเลยหรอที่บอกปุ๊บแล้วคนนี้ถอดแล้วมันไมไ่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอาจารย์ก็งอนสะบัดต,ตูดหายไปเลยนะหละังนั้นไม่มีใครกล้ายุ่งกับผมอีกเลยนะอาจารย์พวกที่โหดๆมาทั้งหลายเนะี่ยผมถามมันตรงๆอย่างเงีง้ยไม่ได้มีอะไรนะยาแคปซูลที่กินแล้วอิ่มง่ายขึ้นหข่าวมีโอกาสใช้งานจริงได้นะครับอืผมว่าไม่ค่อยดีหรอกครับนะ คนฝรั่งสวยกับคนไทยมีสเสน่ห์แบบนี้ชอบคนไหนชอบทั้งคู่สิครับจะทำไมต้องชอบคนเดียวด้วยอะแอนตี้ซิโอโลจีสบายจริงหรือเปล่าไม่น่าจริงนะครับเพื่อนผมเป็นอนตมันก็ลำบากเหมือนกันนะฝรั่งกับมะละกอชอบอะไรมากกว่าชอบชอบทั้งคู่นะฝรั่งที่อร่อยก็ดีมะละกอต้องเป็นมะละกอดิบที่ทำในส้ตมตำนะจะชอบมะละกอสุกมั้นไม่อร่อยขนาดส้ตมตำนะให้เลือกก็ต้องเอามะละกอดิบเป็นก่อนนะครับ คือมันต้องย้อนหัวหน้าง,งานกลับแล้วแบบนั่นใครก็รู้ว่าก้าวร้าวก็ช่างเขาหาเรื่องไปสิครับคือเรามันต้องมีจุดยืนของตัวเองอะนะครับเราไม่ได้ก้าวร้าวไม่ได้ด่านะไม่ได้ด่าการว่าไอ้กลว๊กอะไรเงี้ยนะครับคือเราผมก็ไม่เคยด่าอาจารย์แบบนั้นนะใช่ไหมผมไม่ได้ไม่ได้ด่าไม่ได้าก้าวร้าวนี่ถ้าก้าวร้าวคือต้องแบบเถียงโดยที่มันไม่มีเหตุผลอะไอ้ยางเงี้ยเถียงโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยเรียกว่าก้าวร้าวถ้าเถียงแล้วมันมีเหตุผลแล้วสุภาพนะไม่ได้เรียกว่าก้าวร้าวครับ เขาเรียกว่าการคุยกันอย่างมีปัญญาปัญญาชนเขาคุยกันแบบนี้นะครับอืมแล้วได้คําตอบหรือยังนะครับก็ไม่ได้นะอาจารย์เขาก็เงียบแล้วก็เดินไปเลยนะครับหลังจากนั้นอาจารย์มาอีกผมก็เดินเข้าไปหาอาจารย์อีกนะครับผมก็อยากรู้อาจารย์รู้ได้ยังไงนะครับรู้สึกยังไงคนไข้ที่แย่แล้วเท่อช่วยใจเราญาติให้ยื้อทรมานคนไข้ก็รู้สึกสงสารคนไข้ขึ้นมาจับใจเลยว่า ถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างนะใครบางอาจที่มันเป็นญาติเราแล้วมันยื้อเราอยู่นานๆนะถ้าเราตายไปแล้วผีมีจริงนะพวกมึงโดนทุกคนแน่นอนจำหลอกให้มันไม่ได้นอนเลยนะครับอย่ามายุ่งกับชีวิตข้าพเจ้าผมคิดอย่างนี้เลยนะอืมอยากเห็นหน้าผมตอนงอนหน่าจะจะบูนผมไม่เคยงอนใครเลยผมเคยเจอผีหรือเปล่าเคยครับเคยเล่าไปแล้วด้วยนี่ใช่ไหม อาการลำไส้มีฟังผืดนมีอาการยังไงแล้วอาการฟังผืดนเหล่านั้นรักษาอย,ย่างไงครับผ่าตัดครับทําผืดนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในลำไส้มันอยู่นอกลำไส้มันจะเกิดขึ้นกับคนที่เคยผ่าตัดช่องท้องมาก่อนสะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มันจะทําให้ลำไส้ของเขาเนี่ยมีการอุดตันบิดเบี้ยวได้นั้นกินอะไรเข้าไปมันก็ถ่ายไม่ออกคลื่นไส้อาเจียนได้พวกนี้อาจจะต้องรีบผ่าตัดไม่ผ่าเนี่ยบางทีมันลำไส้ทะลุแตกได้นะครับคุณหมออยาพูดมึงทําไมอ่ะเราเป็นคนไทยเราก็ต้องพูดมึงได้สิเนาะ หรือพูดอะไรดิมุงมุงแมงอย่างนี้ได้ไหมนะครับผมเคยเจอผีหมาใช่ครับผมเคยเจอผีหมาถ้าเป็นนักเรียนก็โดนหมายหัวโดนกดคะแนนไม่สําเร็จหรอกครับคือถ้าเกิดคะแนนผมมันต่ากว่าปกติเท่าที่ผมรู้ผมก็จะเดินเข้าไปหาอาจารย์เลยว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นมันผิดตรงไหนกันแน่นะครับถ้าเออมันผิดจริงๆแล้วผมเข้าใจจริงๆเออเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันบังเอิญมาแล้วกดบอกว่าไอ้นี้ไม่ดีเนะี่ย เสร็จแน่ผมเถียงไม่หยุดแน่นอนนะครับหรือใครที่บอกว่าเอยพฤติกรรมมันไม่ดีเลยเด็กคนนี้ผมก็จะไปถามอาจารย์ว่ามันไม่ดีตรงไหนนะครับอมืมีภาษาอะไรที่มันไม่ดีอะไรอย่างงี้ผมขึ้นกูมึงกับอาจารย์หรือเปล่ายังไม่ขึ้นเลยนะงั้นก็แปลว่าไม่ได้สิถูกไหมครับเล่าเรื่องผีไหมอีกรอบได้ไหมครับไม่ได้ครับที่เกียจเล่าแล้วมละกสุดบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่ามีวิตามินที่เมืองไทยลูกละห้าสิบถึงแปดสิบาทผมก็ไม่ชอบมละกอสุกนะ เพราะว่ารสชาติกับกลิ่นมันเหมือนอ้วกนะครับอ้วกนี่แหละนะใครไม่เคยได้กลิ่นอ้วกมั่งนะไปดมดูนะครับถ้าใครไม่รู้ว่ากลิ่นอ้วกเป็นยังไงไปดมมะละกอตอนมันสุกๆที่ทามันเป็นน้ำนั่นแหละครับหรือคิดีกแง่หนึ่งถ้าคนชอบมะละกอแปลว่าคุณอาจจะชอบกลิ่นอ้วกก็ได้นะเหมือนคนชอบทุเรียนเนี่ยทุเรียนมันมีซัลเฟอร์เยอะซัลเฟอร์เนี่ยกลิ่นเหมือนเหมือนตดครับ ตดของเรานเนี่ยก็มีซัลเฟอร์นะกลิ่นประมาณนั้นแปลว่าคุณชอบโดมกลิ่นตดครับถ้าคุณเดียมกลิ่นตดกับทุเรียนนยคุณอาจจะชอบทั้งคู่เลยก็ได้น,นี่เป็นคนุสมนุษย์แปลกนะครับแล้วแต่เนาะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ยังไงไปเถียงอาจารย์เออผมไม่ได้เถียงอาจารย์ทุกคนนี่ผมเถียงเฉพาะบางอย่างที่ผมไปเห็นด้วยเท่าน,นั้นเองนะครับเทคนิคการทําข้อสอบยังไง ข้อที่ทําได้รีบทําข้อที่ทําไม่ได้เว้นว่างไว้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันนะครับผลขัดรถอะไรรถยนต์ครับกินเบ n นอรีตอนกลางคืนไดเมทไฮโดรินเอตหรือไดเมทารบินเป็นปีอันตรายไหมครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอันตรายนะครับชอบมะละกอจะไม่ชอบกลิ่นได้กลิ่นแล้วเหมือนจะอ้วกตามก็นั่นแหละครับเนาะไข่ต้มก็เหมือนกลิ่นตดเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ รู้ได้อย่างไรว่าลำไส้อุดตันจากฟังผืดไปตรวจกับหมอครับจะซื้อรถใหม่พร้อมบ้านไม่ได้ครับตังค์ไม่พอนะครับเดี๋ยวซื้อแล้วก็ต้องขายอยู่ดีนะยาถ่ายพยาธิที่ร้านเอามากินเองใมบ้ับได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรทุเรียนอร่อยกินเยอะๆเลยนะครับจะได้โตวไวๆนะฮะทำไมหน้าแดงใส่เสื้อสีส้มครับมันสะท้อนเขาโดนหน้าเฉยๆเท่นั้นเอง โอเคเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปแล้วดีกว่าเราจะได้ไปหาของกินบางนี่มันคุยมานานนะสามชั่วโมงไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะครับเออลองไปคุยที่เหลือเราลองไปคุยเล่นกันเองแล้วกันนะครับอืมนอกนั้นก็สอบถามกันในคลิปอื่นแล้วกันนะครับใครใครที่ถามมาอย่างคนถามเรื่องทุเรียนนะผมเคยทาคลิปเรื่องทุเรียนไปแล้วนะเออนั่นแหละโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไงก็ สวัสดีปีใหม่กับทุกๆคนด้วยนะครับยังไงก็คิดอะไรก็คิดเรื่องที่มันดีๆแล้วกันนะถ้าคิดเรื่องที่ดีมีจิตใจที่ดีก็หวังว่าจะสมหวังในสิ่งที่คิดนะครับรู้แจง้งเห็นจริงเห็นในสิ่งที่มันเป็นตัวตนของมันจริงๆอย่าเอาอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองมาเป็นสิ่งปะปนแล้วถ้าเราเข้าใจกับมันจริงๆนะครับเราจะเกิดวิวัฒนาการขึ้นมาในร่างกายแล้วก็สมองความคิดของเรา evolution แล้วสุดท้ายเราทําให้มันเป็นจริงในสิ่งที่เราต้องการนะครับคือเราทํา materialization สร้างมันขึ้นมาให้ได้เองนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีเป็นใหม่อีกทีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ